ได้ไหมกราบสวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวทีวิชาการการนำเสนองานวิจัยและบทความวิชาการจินตนาการสู่สังคมไทยเสมอหน้านะครับข้อเสนอนโยบายการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและสุขภาวะวันนี้ก็วันที่3เมษายนนะครับ เดี๋ยวสักครู่เนี่ยจะเป็นท่านผอ. เครือข่ายขอพูดคำว่าท่านหมอที่บอกผมก็สะดุ้งนะครับอุ้ยนะครับปกติในออฟฟิศเรียกกันพี่ไผ่เฉยๆนะครับครับก็ให้เกียรติแอร์โรงแรมนะครับก็เรียกว่าท่านหมอนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์นะครับก็จะมากล่าวถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมวันนี้นะครับแล้วก็ชุดข้อเสนอนโยบายสวัสดิการสังคมนะครับของวีแฟร์ที่เคยนำเสนอกับพรรคการเมืองต่างๆมาก่อนหน้านี้สัก2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเล่าความคืบหน้าว่าได้ไปพบกับพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับช่วงต่อมานะครับในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีการนำเสนองานวิจัยอยู่2ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกก็จะเป็นอาจารย์เดชรัตน์นะครับนำเสนอระบบเงินเดือนพื้นฐานทั่วหน้านะครับแล้วก็จะนำแลกเปลี่ยนโดยคุณนันนดาฤทธิ์มนตรีนะครับผู้อำนวยการกองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคมกระทรวงพมนั่นเองนะครับแล้วก็คุณปราดปัญจคุณนาทรนะครับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาปัญญามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับคนที่สองนะครับก็จะเป็นอาจารย์สัตว์ธรรมนะครับซึ่งจะตามมาช่วงสายๆนะครับก็จะพูดถึงชุดข้อเสนอรัฐสวัสดิการทั่วหน้านะครับก็เข้าใจว่าจะเป็นการปรับปรุงข้อเสนอจากชุดเก่าที่เคยคุยกับพรรคการเมืองไว้หลังจากนั้นก็จะนำแลกเปลี่ยนโดยคุณจุฑาทิพย์สิริขันธ์นะครับหรือน้องอัวนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็คุณนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์เองนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นอาจารย์สัตว์ธรรมเช่นเดิมนะครับแต่ว่าอีกหัวข้อหนึ่งก็คือประกันสังคมและกฎหมายแรงงานนะครับก็เป็นเรื่องปราบเซียนทีเดียวนะครับแต่ว่าผู้ที่นำแลกเปลี่ยนก็น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือคุณศักดินาฉัตรคุณณอยุธยานะครับก็นักวิชาการชื่อดังด้านแรงงานนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือผู้ที่โดนหลายหมายหลายคดีแล้วนะครับคุณธนพรวิจันนะฮะหนึ่งในกรรมการของวีแฟร์นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงไฮไลท์นะครับก็คือปีนี้เราเปิดโอกาสให้ทุนกับนักวิชาการรุ่นใหม่นะครับ3ท่านนะครับได้รับ small grant ไปวิจัยในหัวข้อความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพนะครับท่านแรกก็จะเป็นคุณจุฑาทัศน์นะครับในมาในหัวข้อโอกาสของข้าราชการในการเข้าถึงสุขภาพที่ดีกว่านะครับท่านที่สองคุณอำนาจนะครับมาในหัวข้อปัญหาการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของกลุ่มเปราะบางทางสังคมและท่านสุดท้ายนะครับคุณดอมนะฮะมาในหัวข้อความเหลื่อมล้ำกับวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลนะครับเมื่อทั้ง3ท่านนำเสนอจบนะครับก็จะนำแลกเปลี่ยนโดยนายแพทย์พรเทพโชติชัยสุวรรณนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนายแพทย์กันดิษฐ์นะครับแล้วสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้นะครับกรรมการของเราเองคุณชุลีพรโรจน์ชินนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ยาวนานนะครับขอให้ทุกท่านบริหารสมองได้สดใสกินกาแฟอ่านเยอะๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนื้อหาเยอะมากแน่นอนนะครับอ่ะก็ขอเสียงปรบมือให้กับท่านผอ.นะครับคุณนิติรัตน์สมบูรณ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเรียกท่านก็ดูแปลกๆนะฮะวิธีที่ทำให้เราหลงลืมจากสามัญชนคือการทำแบบนี้นะฮะเรียกว่าท่านไว้นะครับโอเคครับ
สำหรับวันนี้นะครับก็ผมขอใช้เวลาประมาณ15นาทีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะครับเครือข่ายและสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมนะครับหรือคคสสนะครับเราได้งบประมาณสนับสนุนทางวิชาการนะครับจากทางกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนะครับในการจัดกิจกรรมวันนี้นะครับคือเวทีวิชาการนะครับเราใช้ชื่อว่าจินตนาการสู่สังคมไทยเสมอหน้านะครับที่จริงแล้วยังมีอีกหัวข้อหนึ่งครับซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญนะครับและเรื่องที่เราพูดทั้งหมดในวันนี้เนี่ยนะครับมีประเด็นสำคัญคือว่าเราจะเอางบประมาณมาจากไหนนั่นคือเรื่องการปฏิรูประบบภาษีนะครับการปฏิรูประบบภาษีอาจจะมีอีกเวทีหนึ่งนะครับซึ่งก็จะนำเสนอโดยอาจารย์ดวงมณีเราวักกุลนะครับก็จะเป็นโอกาสถัดไปนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้ก็อย่างที่ได้เรียนอย่างสำคัญนะครับการนำเสนองานวิชาการในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งนักวิชาการรุ่นใหม่นะครับและนักวิชาการที่มีประสบการณ์สำคัญนะครับอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยท่านเป็นคณะทำงานของ VFAIR ด้วยนะฮะคณะทำงานวิชาการนะครับรวมทั้งอาจารย์สัทธารัมธรรมบุษฎีนะครับแล้วก็รวมทั้งกรรมการ VFAIR เราก็จะมีเครือข่ายต่างๆนะครับวันนี้ถือว่ามีตัวแทนมาบางส่วนนะครับที่เราติดต่อมาเท่าที่เห็นหน้าก็จะมีทางเครือข่ายความหลากหลายทางเพศนะครับเครือข่าย Empower นะครับคุณหมอนะครับคุณหมอเดินทางจากมุกดาหารโอเคแล้วก็มีนักกฎหมายครับนักแปลนะครับแล้วก็นักวิชาการแล้วก็สื่อมวลชนนะครับแรงงานนอกระบบเครือข่ายคนพิการนะครับเครือข่ายผู้สูงอายุเครือข่ายแรงงานในระบบเครือข่ายแรงงานนอกระบบนะครับแล้วก็เราเองก็ได้ทางข้าราชการจากกระทรวงพม.จริงๆผมรู้สึกเกรงใจที่จะเชิญทางข้าราชการมาเพราะว่าไม่ได้เกรงใจที่จะได้รับความรู้นะฮะแต่ว่ากลัวว่าจะติดแบบ blacklist หรือ listlist จากพวกเราไปด้วยนะครับเวลาเรานำเสนอเวทีแบบนี้นะครับติดโรคระบาดนะครับโอเคนั่นนะฮะก็มันสะท้อนได้อย่างสำคัญนะครับ15นาทีที่มีเวลาก็คือผมคิดว่าเราคงเดินทางมาถึงจุดสำคัญครับชุดข้อเสนอที่เราเคยเสนอเมื่อปี2561นะครับเราไปตะเวนตามพรรคการเมืองผมคิดว่ามันก็ทำให้นโยบายของพรรคการเมืองส่วนหนึ่งนะครับก็ประชันขันแข่งกันทางนโยบายเมื่อวันที่24มีนาคมนะครับ2562เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าเราคงต้องติดตามกันต่อว่าจะทำอย่างมันคือพรรคการเมืองต่างๆยังไม่ได้ทำเลยนะครับในนโยบายที่ได้เคยหาเสียงเอาไว้นะครับก็ถือว่าในปี61เป็นการนำเสนอชุดข้อเสนอเวอร์ชั่น1หรือ V1 นะครับแต่ว่าในวันนี้ครับทุกคนที่มาร่วมในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์เราจะมีชุดข้อเสนอเวอร์ชั่น2นะครับในวันนี้นะฮะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยตัวแทนเครือข่ายต่างๆก็จะร่วมกันถกว่าชุดข้อเสนอที่คุยในวันนี้เราคงมีคนย่อยและสังเคราะห์นะครับแล้วก็มาช่วยกันมองในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆแล้วเราก็จะนำเอาข้อเสนอที่สรุปและกลั่นจากความคิดของพวกเราทั้งหมดนะครับก็จะไปยื่นกันมาที่การนะครับกรรมธิการเราจะมีด้วยกัน3บวก1ชุดคือกรรมธิการสามัญที่มีอยู่แล้วคือกรรมธิการเด็กนะครับกรรมธิการการสวัสดิการสังคมและกรรมธิการแรงงานนะครับส่วนอีกบวก1ที่บอกก็คือว่าเขายังไม่มีกรรมธิการชุดนี้ฮะแต่เขาจะตั้งตอนปลายพฤษภาก็คือกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนชุดข้อเสนอของเรานะครับเราก็ชูดโดยตรงไปที่เรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะครับทีนี้ผมเล่าให้ฟังครับว่า9ข้อเสนอเดิมเป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์โดยภาพรวมนะครับอย่างที่บอกไปฮะการเลือกตั้ง24มีนาคมนะครับเราทำเป็น9ประเด็นนะครับเรื่องเด็กเยาวชนและการศึกษาสุขภาพที่อยู่อาศัยที่ดินงานรายได้ประกันสังคมเบี้ยผู้สูงอายุนะครับแล้วก็สิทธิทางสังคมและการปฏิรูประบบภาษีนะครับทุกพรรคนะครับมีนโยบายด้านนี้ถือว่าเรียกว่าประชันขันแข่งกันทางนโยบายและเป็นประวัติศาสตร์สำคัญนะครับที่คิดว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยมีการขันแข่งกันทางนโยบายสวัสดิการสังคมสูงมากนะครับ
ในวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญหลังจากการรัฐประหาร5ปีนะครับซึ่งก็มันก็เต็มไปด้วยความหวังนะและความหวังที่ประชาชนอยากเห็นสะท้อนผ่านนโยบายพรรคการเมืองและการเลือกพรรคการเมืองเหล่านั้นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับเรากำลังติดตามกันอยู่เมื่อช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาไปครับและการติดตามเราไม่ได้ติดตามเฉพาะพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะครับติดตามฝ่ายค้านด้วยนะครับไป3พรรคพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชาตินะครับได้เข้าพบหัวหน้าพรรคและเลขาพรรคท่านวันนอกับคุณทวีสอดส่องไปที่พรรคก้าวไกลได้เข้าพบหัวหน้าพรรคครับแล้วก็ผอ.นโยบายคุณสิริกัญญานะครับไปที่พรรคเพื่อไทยได้เข้าพบโฆษกพรรครองเลขาธิการพรรคนะครับและผอ.ที่ดูนโยบายแต่ไปพรรคพลังประชารัฐครับได้เข้าพบรปภ.ครับและเจ้าหน้าที่มารับครับมันคงสะท้อนได้อย่างสำคัญนะครับถึงความเป็นจริงของประเทศนี้และโศกนาฏกรรมของรัฐสวัสดิการและสัญญาประชาคมที่เขาได้พูดไว้กับประชาชนนะครับส่วนไปพรรคประชาธิปัตย์นะครับเดิมเขาบอกว่าจะพบคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมนะครับตอนเช้าโทรมาคอนเฟิร์มตอนบ่ายโทรมาว่าคุณพิสิทธิ์ไม่ว่างแล้วพออีกวันถัดมาโทรไปฮะขณะที่เรากำลังจะไปพรรคประชาธิปัตย์เขาพิจารณ์บอกว่าอะไรรู้ไหมฮะบอกว่าอ้าวเราได้แจ้งแล้วนี่คะว่าคุณพิสิทธิ์เขาจะไม่อยู่แล้วคล้ายๆน้ำเสียงบอกว่าแล้วจะมาทำไมอีกนะครับแต่เราก็ไปฮะแล้วพอดีว่าคุณชินวรคงมาประชุมพรรคประชาธิปัตย์พอดีก็เลยมารับหนังสือที่ยื่นให้นะครับแล้วก็ส่วนของอีกพรรคพรรคสุดท้ายคือพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีรองเลขาธิการพรรคคุณสุประชัยมารับนะครับผมคิดว่าอันนี้เราก็ต้องเป็นกระบวนการในการติดตามต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องโดยตรงมันเป็นสัญญาประชาคมที่เขาได้ให้ไว้กับพวกเรานะครับทีนี้9ด้านมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ที่จริงใช้ PowerPoint ของทางพม.ด้วยนะฮะก็คือตั้งแต่เราใช้คำว่าชุดข้อเสนอรัฐสวัสดิการจากคำบรรดาถึงเชิงตะกอนเรื่องที่1ครับเงินอุดหนุนเด็กทั่วหน้าข้อเสนอของเราอยู่ภายใต้การที่เราจะมีเหมือนกับเงิน UBI ในแต่ละช่วงวัยโดยที่เราใช้เส้นความยากจนมาเป็นเกณฑ์นะครับส่วนในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเงินอุดหนุนเด็กนะครับเริ่มขึ้นในสมัยรัฐประหารนะครับเริ่มจากเงิน300บาทนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นพวกเราก็เรียกร้องกันในภายหลังเงินอุดหนุนเด็กในปัจจุบันนะครับเดือนละ600บาทเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทนั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นระบบทั่วหน้านะครับนั้นทำให้เด็ก4,300,000ประมาณ 4.3 ล้านคนเนี่ยนะครับเข้าถึงเงินในส่วนนี้นะครับเพียงประมาณ 1.4 ล้านคนตกหล่นไป 30% และไม่เข้าเกณฑ์อีกรวมแล้วก็คือ 2.8 ล้านนะครับเด็กที่ไม่เข้าถึงเงินในส่วนนี้ถ้าเราจะใช้งบประมาณในส่วนนี้ทั่วหน้านะครับงบเดิมมีอยู่ 15,000 ถ้าเติมอีก 15,000 เราจะได้ทั่วหน้านะครับหลายคนบอกว่าเป็นภาระงบประมาณเราคงต้องมาถึงจุดหัวเลี้ยวสำคัญว่าเราจะ priority ที่อะไรเราจะ priority ที่เด็กหรือเราจะยัง priority อยู่ที่เรือดำน้ำ 22,000 ล้านอันนี้ผมคิดว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเราจะขยับประเทศนี้ไปอย่างไรนะครับส่วนที่2ครับการศึกษาถึงปริญญาตรีนะครับก็ตั้งแต่ในช่วงของการโรงเรียนอนุบาลถึงม.ปลายนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยยกระดับสู่การเรียนฟรีนะครับเงินสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยนะครับสถานการณ์ในวันนี้นะครับเราพูดโฟกัสไปที่คนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยประชากรที่ยากจนที่สุดนะครับลูกหลานของเขาถ้าเราแบ่งเป็น100คนจะเข้ามหาวิทยาลัยได้เพียง4คนดังนั้นแล้วกยศ.ไม่ต้องกังวลครับเพราะกยศ.ก็จะเข้าไม่ถึงอยู่แล้วเพราะลูกคนจนเข้าไม่ถึงอยู่แล้วตัวกยศ.ที่จะไปสนับสนุนคือกลุ่มคนที่มีรายได้ในช่วงปานกลางแต่ไม่ใช่คนจนที่สุดนะครับมหาวิทยาลัย83แห่งเรามีงบประมาณ100,000ล้านเป็นงบบุคลากร 70% นะครับในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาเรานะครับ 350,000 ล้านนะครับก็เป็นงบบุคลากรประมาณ 63% อันนี้คืองบประมาณรายจ่ายประจำปี64ซึ่งเราจึงจะต้องไปตามที่กรรมาธิการปี65ที่จะมีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะเรื่องสภาพความเหลื่อมล้ำต่างๆและ
คนที่เข้าถึงโอกาสในช่วงมหาวิทยาลัยมากขึ้นหลังจากที่เรามีรัฐธรรมนูญ40เรียนฟรี12ปีนะครับแต่ว่าระยะห่างระหว่างคนจนรวยในช่วง อุดมศึกษายังเหมือนเดิมนะครับโอเคตาเข้าเรียนต่างๆนะครับเรื่องหลักประกันสุขภาพครับเราคิดว่าในปัจจุบันยังมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่นะครับของประกันสังคมรายหัวประมาณ 4,000 บัตรทองประมาณ 3,800 นะครับแต่ของข้าราชการเนี่ยประมาณ 15,000 บาทนะครับงบประมาณส่วนนี้เราเห็นว่าควรที่จะมีสิทธิ์ควรที่จะเป็นเรื่องการรวมของทุนสุขภาพเป็นระบบเดียวของประเทศเรานะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับหลายท่านก็อาจจะเห็นแล้วว่าเมื่อเรามีหลักประกันสุขภาพเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดประโยชน์อย่างสำคัญคือรายจ่ายสุขภาพของคนจนลดลงในขณะเดียวกันจำนวนครัวเรือนที่ประสบภาวะล้มละลายนะครับในเรื่องสุขภาพลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญถ้าดูจากกราฟคือมันจะเริ่มต้นประมาณปี2545นะครับที่เรามีนโยบายบัตรทองนะครับนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินก็ยังเป็นโจทย์สำคัญนะครับโดยที่เรามองไปที่เรื่องของการเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับดอกเบี้ยปัจจุบันร้อยละ 6-7 นะครับเราเสนอว่าน่าจะมีดอกเบี้ยประมาณร้อยละ2ในขณะเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับภาษีนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่ดินก็มีอัตราก้าวหน้าธนาคารที่ดินและโฉนดชุมชนต่างๆนะครับเรื่องงานหลักประกันรายได้ต่างๆก็จะเป็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำให้ปรับตามอายุการทำงานนะครับมีโครงสร้างค่าจ้างลาคลอดได้180วันในช่วงที่ถ้าเรานึกถึง6เดือนเนี่ยก็คือตอนที่แม่ตั้งครรภ์เดือนที่6นะครับไปจนถึงเขาเลี้ยงลูกในเดือนที่3นะครับหลังจากที่ลูกเกิดมานะครับในช่วง180วันใช้ได้ทั้งชายและหญิงทุกเพศสภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องของการลดชั่วโมงการทำงานประกันสังคมครับเราคิดว่าในอันเดิมเราพยายามที่จะผนวกแรงงานนอกระบบเดิมนะครับเข้าสู่ประกันสังคมในวันนี้ผมคิดว่าเรื่องประกันสังคมนะครับอาจารย์สัทธารัมก็มีแนวในการนำเสนอแนวประกันสังคมแบบใหม่ที่เป็นการประกันสังคมทั่วหน้านะครับให้ทุกคนสามารถเข้าถึงในส่วนนี้ได้นะครับทั้งแรงงานในระบบนอกระบบและรวมทั้งข้าราชการนะครับสามารถจะเข้าถึงประกันสังคมทั่วหน้านะครับซึ่งในช่วงบ่ายก็จะมีการนำเสนอเรื่องนี้นะครับเรื่องบำนาญก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับโดยภาพรวมก็คือในปัจจุบันนะครับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ600ถึง 1,000 เนี่ยนะครับก็ใช้มาตั้งแต่ปี54นะครับสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะครับระบบทั่วหน้าของเบี้ยยังชีพคือเกิดในปี51ของสมัยคุณอภิสิทธิ์นะครับแต่ว่าเมื่อดูรวมๆแล้วนะครับในส่วนของงบประมาณส่วนเนี้ยนะครับของประชาชนเราก็เราให้พัฒนาเบี้ยยังชีพเป็นเส้นความยากจนนะครับเราก็ใช้หลักการก็คือการเข้าถึงสิทธิ์นะครับไม่ใช้ระบบสงเคราะห์นะครับสิทธิทางสังคมจริงๆมีหลายประเด็นนะฮะแต่ว่าโดยไฮไลท์ก็คือ1เรื่องเบี้ยความพิการนะครับเราก็ใช้เส้นความยากจนเหมือนกันแล้วก็ข้อที่2ในเรื่องนี้คือการข้ามเพศเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบบสปสช.นะครับพนักงานเซ็กเวิร์กเกอร์นะครับต้องเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมนะครับแล้วก็พี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆนะครับเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆการแปลภาษาหรือล่ามนะครับยกเลิกหลักสูตรการศึกษาเหยียดเชื้อชาติเพศสภาพฐานะและความพิการนะครับสร้างพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้พลเมืองสิทธิมนุษยชนและส่วนสาธารณะหอศิลปวัฒนธรรมต่างๆนะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเดี๋ยวเราคงโดยภาพรวมคือเบี้ยความพิการ800บาทในปัจจุบันนะครับคนที่จะได้เพิ่มก็คือต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงได้เพิ่ม200บาทนะครับข้อเสนอเท่าที่ผมทราบมาคือว่าข้อเสนอของกระทรวงพม.ได้เสนอไปแล้วให้ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทเท่ากันพอเข้าครม.ครม.บอกว่าเรายังไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้ไปใช้เงินกองทุนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำให้คนพิการเกือบ1ล้านคนเนี่ยยังไม่เข้าถึงแล้วก็ยังไม่ได้เงินที่เพิ่มขึ้นนะครับ200บาทนี้นะครับโอเคเรื่องการปฏิรูประบบภาษีอย่างที่บอกไปคงจะมาขยายความในอีกเวทีนึงนะครับแต่โดยภาพรวมๆก็คือว่าข้อเสนอเราคือไอ้ BOI เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนนะครับกับทางหน่วยราชการด้วยซ้ำนะครับรายการเองก็บอกว่ามียอดประมาณ 250,000 ล้านบาทนะครับหากเราลดสิทธิประโยชน์ตรงนี้ลงไปนะครับการปรับปรุงการลดหย่อนภาษีนะครับการพัฒนาภาษีผลได้จากทุนกำไรจากการซื้อขายหุ้นต่างๆ
นะครับภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้านะครับภาษีมรดกปรับอัตราขั้นต่ำและต้องเก็บสูงขึ้นนะครับภาษีเงินได้การปรับลดงบกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็เรายังเห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละปีมี 40,000 ล้านบาทบำนาญข้าราชการปัจจุบันอันนี้ตัวเลขในปีที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าปี64เนี่ยที่ผ่านมาจะเป็น 300,000 ล้านบาทแล้วนะฮะบำนาญข้าราชการนะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยฮะในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมนะครับเดี๋ยวจะได้เชิญอาจารย์เดชรัตน์มานะครับเพราะว่าโดยเวลาอาจารย์มาแล้วก็โดยงบประมาณภาพรวมนะครับผมสรุปให้ฟังคือปี64เนี่ยงบประมาณสวัสดิการของข้าราชการทั้งหมดประมาณ14บาทถ้าเราเปรียบเทียบเป็นเงิน100บาทสวัสดิการประชาชน60ล้านคนนะครับ13บาทนะครับแต่ถ้าเอาสวัสดิการของราชการนะครับบวกกับเงินเดือนเนี่ยนะครับก็จะมากถึงประมาณ37บาทนะครับในเงิน100บาทเพราะนั้นผมคิดว่าถึงจุดหัวเลี้ยวสำคัญนะครับและชุดข้อเสนอเนี่ยเป็นชุดข้อเสนอเวอร์ชั่น V2 ของเครือข่าย V-Fair ที่พวกเราจะได้มาร่วมกันกำหนดอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสวัสดิการในปัจจุบันที่มีอยู่มันเป็นสวัสดิการแบบอภิสิทธิชนนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้จะมาทะเลาะกับการกับข้าราชการนะครับแต่สวัสดิการที่มีอยู่มันสะท้อนและมันเหมือนขายเหล้าพ่วงเบียร์ฮะสวัสดิการอภิสิทธิชนเนี่ยมาพร้อมสวัสดิการสงเคราะห์สวัสดิการสงเคราะห์มันเป็นเหมือนฐานเพื่อให้หนุนทำให้คนเชื่องชานะครับแล้วก็ทำให้คนอาจจะไม่ตั้งคำถามต่อสวัสดิการอภิสิทธิชนที่มีอยู่นะครับดังนั้นผมคิดว่าก็พวกเราฮะคงจะได้เวลาสำคัญนะครับแล้วก็ขอเชิญพวกเรานะครับร่วมกันแลกเปลี่ยนในช่วง2วันที่มีอยู่นะครับสำหรับเซสชันแรกก็อยากจะเชิญอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดคุณนันท์ดาลิศมนตรีแล้วก็คุณปราดนะครับมา เรื่องชุดแรกเลยนะฮะก็คือเรื่อง UBI Universal Basic Income นะครับเงินเดือนพื้นฐานนะครับของพูดพื้นฐานทั่วหน้านะครับด้วยปรบมือให้อาจารย์นะครับครับผู้คอมเมนต์ครับผมสวัสดีครับพอดีด้วยภารกิจของทั้งผมและอาจารย์สัทธรัมเราก็เลยต้องสลับเวลากันนิดนึงนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นภารกิจของผมที่จะต้องเกริ่นนำนิดหน่อยว่าไอ้คำว่าไอ้ UBI เนี่ยมันคืออะไรเนาะสำหรับหลายท่านที่คุ้นเคยอยู่ก็อาจจะต้องขออภัยที่ต้องฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้คุ้นเคยก็อาจจะมีความจำเป็นเนาะเพราะว่าบังเอิญเราใช้ศัพท์ต่างประเทศมาด้วยนะครับก็ภาษาอังกฤษคือ Universal Basic Income นะครับบางคนก็แปลว่าเงินเดือนหรือเงินรายได้ก็เอาเป็นว่า income แปลว่ารายได้เนาะ basic ก็แปลว่าพื้นฐานไม่ใช่หมายความว่าเราจะได้รายได้ทั้งหมดแต่ว่านี่คือเงินพื้นฐานที่จะทำให้ทุกคนมีส่วนคำว่า universal ก็คือทั่วหน้าก็แปลว่าเราจะให้กับทุกคนไม่ได้แยกระหว่างคนรวยคนจนหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแนวความคิดที่มีอยู่ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดตอนนี้แปลเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะพูดถึงหลักการประสบการณ์แล้วก็ความเป็นไปได้หลักการก็คือทำไมเขาถึงคิดแบบนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะแย้งหรือขัดกับความคิดเดิมๆอยู่เอาแค่ข้อแรกอย่างเดียวว่าเขาก็ไม่คิดว่าคนรวยควรจะต้องได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วยแต่คนจนดีไหมนะครับซึ่งทำไมเขาถึงคิดแบบนี้เดี๋ยวอันนี้อยู่ภายใต้หลักการนะครับประสบการณ์ก็คือมีการทดลองทำไปบ้างแล้วนะครับในหลายประเทศนะครับอาจจะไม่ใช่ทดลองทีเดียวทั้งประเทศแต่ก็ในขอบเขตที่ใหญ่พอสมควรแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งเดี๋ยวจะได้มาดูกันว่าประสบการณ์มันตอบอะไรในประเด็นเกี่ยวกับหลักการบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คือความเป็นไปได้ในกรณีของเมืองไทยนะครับเราจะสามารถทำได้หรือไม่ครับคราวนี้ถ้าเราพูดถึงในมิติของภาพรวมของสวัสดิการมันจะเหมือนกับเป็นลุงเต๋าแบบนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ชอบไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าสวัสดิการมันมีได้3แง่นะครับแง่หนึ่งก็คือให้เป็นรูปอะไรนะถ้าเราดูด้านล่างครับอันนี้ก็คือให้เป็นเงินสดนะครับอันนี้ก็ให้เป็นเหมือนกับคูปองนะและอันนี้ก็เป็นให้เป็นเหมือนกับบริการ
ครับยกตัวอย่างเดียวเช่นเราไปสวัสดิการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยเราไม่ได้อะไรกลับเนาะนอกจากถ้าได้ยาเนาะอีกเรื่องหนึ่งยาก็เป็นของนะฮะก็คือหมายถึงว่าบริการที่เขาให้กับเราอะเราไม่ได้เงินอะไรงั้นไอ้ UPI เนี่ยก็เป็นเงินสดเนาะประเด็นแรกก่อนก็คือเราได้รับเป็นอะไรก็คือได้รับเป็นเงินสดนะซึ่งอันนี้บางคนก็ไม่โอเคเนาะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเนาะก็บางรัฐบาลน่ะเนาะก็จะบอกว่าให้เป็นเงินสดเดี๋ยวประชาชนก็จะไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็ต้องไปสแกนเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ซื้อได้เฉพาะบางตัวเพราะว่าถ้าให้เป็นเงินสดเดี๋ยวไปซื้อของที่ไม่ควรซื้ออะไรอย่างงี้นี่คือหลักคิดก่อนนะครับว่า เวลาเราพูดคำว่า UBI ก็คือเชื่อว่าให้เป็นเงินสดนะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือโดยไม่มีเงื่อนไขอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่บางคนก็จะแบบว่ามองว่ามันควรจะมีเงื่อนไขไหมนะครับอย่างเช่นต้องทำงานแรกด้วยหรือเปล่านะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นเงื่อนไขเรื่องการใช้จ่ายก็ได้นะแต่กรณี UBI นะขออนุญาตเรียกย่อภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับไม่มีเงื่อนไขใดก็คือให้เป็นเงินสดแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขในแง่การใช้เงินสุดท้ายก็คือให้แบบทั่วหน้าก็คือให้ทุกๆคนไม่ได้จำแนกนะครับว่าจะให้กับคนรวยคนจนหรือให้กับคนที่มีอายุเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เวลาเราพูดถึง UBI ในมิติสวัสดิการมันก็จะอยู่ตรงมุมเนี้ยเวลามันอยู่ที่มุมเนี้ยมันแปลว่าแบบที่สุดแล้วอะนะบางคนก็จะเรียกว่าที่สุดของความชอบแล้วอะ UBI นะครับในขณะที่คนที่ไม่ชอบแนวคิดนี้ก็คือนี่คือที่สุดของความกลัวแล้วนะครับนะใครที่ไม่เชื่อในระบบสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะหรือรัฐสวัสดิการผู้ผิดระบบรัฐสวัสดิการเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดว่าไอ้อันนี้ก็จะเป็นที่สุดแหละของเรื่องที่เขาไม่ชอบนะที่ผมแปลงให้มันง่ายเข้านะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับนะครับเป็นแถวแรกอันที่2ก็คือเงื่อนไขการได้รับมีไหมแล้วก็ลักษณะสวัสดิการที่ได้รับนะครับอันนี้ก็แปลงให้มันดูง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นกรณี UBI ที่เราจะคุยกันเนี่ยก็ได้รับแบบทั่วหน้าตรงสีแดงนะครับแล้วก็เงื่อนไขการได้รับก็ไม่มีเงื่อนไขก็ได้รับใช้ยังไงก็ได้ด้วยนะครับแล้วไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ได้รับเมื่อต้องทำงานแรกหรือไม่ใช่ได้รับเมื่อจะต้องไปเข้ารับบริการเท่านั้นแล้วก็ลักษณะที่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นเงินสดนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นทีนี้เพื่อแม้ว่าเราจะคุ้นเคยพอสมควรแล้วแต่ว่าเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่ใช่ UBI นะครับมันเป็นอย่างไรบ้างอันนี้หลักประกันสุขภาพเวลาเราเปรียบเทียบไม่ได้แปลว่ามันอะไรดีกว่าเนาะมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันอย่างเช่นหลักประกันสุขภาพนี่ก็คือเรื่องกรณีเจ็บป่วยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ทั่วหน้าใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าข้อที่2ก็คือเรามีสิทธิ์แต่เราจะได้รับบริการเมื่อเราไปเข้ารับบริการเนาะบางคนอาจจะไม่ต้องรับบริการเลยตลอดทั้งปีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนึกออกไหมครับอันนี้ก็คือมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแต่ไม่ได้ใช้สวัสดิการก็ได้เนาะเพราะงั้นมันก็คือได้รับสวัสดิการเมื่อเข้ารับบริการนะครับและไอ้สวัสดิการที่เราได้รับก็คือเป็นสิ่งของหรือเป็นบริการที่ได้รับกลับมานะครับเพราะงั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าเหมือนกันตรงแบบทั่วหน้านะครับคราวนี้มาดูอีกอันนึงเงินสนับสนุนเด็กเล็กเนาะตอนนี้เขาก็ไม่ยอมให้แบบทั่วหน้าสักทีเนาะเขาก็ให้600บาทสำหรับคนที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทเพราะฉะนั้นช่องแรกก็เป็นไงครับเฉพาะเจาะจงตามความจำเป็นหมายความว่าตามสิ่งที่รัฐบาลคิดว่าจำเป็นน่ะนะครับช่องที่2ก็ได้รับโดยไม่มีเงื่อนไขก็คือหมายความว่าถ้าได้รับก็600จะเอาไปใช้ไงก็ได้นะครับแล้วก็ได้รับเป็นเงินสดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กเล็กนะครับถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่ะเป็นยังไงก็กลุ่มที่มีรายได้น้อยนึกออกไหมฮะด้านซ้ายมือสุดเนาะแล้วก็ได้รับแบบไม่แน่ใจเรื่องเงื่อนไขแต่ว่าน่าจะเรียกว่าไม่มีเงื่อนไขในแง่การได้รับแต่สวัสดิการที่ได้รับต้องไปแลกเป็นคูปองหรือต้องไปใช้สิทธิ์ในสิ่งที่เขากำหนดไว้นะครับอย่างเช่นค่ารถไม่เกินเท่านี้บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่าน้ำค่าไฟไม่เกินเท่านี้บาทนะครับเงินเยียวยา 5,000 อันนี้ตอนโควิดรอบแรกนะครับก็ลักษณะก็จำเพาะเจาะจงนะต้องไปลงทะเบียนกับเขาแล้วก็ได้รับแบบไม่เป็นเงื่อนไขและเป็นเงินสดครับสุดท้ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาพูดเรื่องนี้กันผมคิดว่าอันนี้คือตัวที่ใกล้ UBI ที่สุดนะเห็นไหมฮะแดงเกือบหมดแล้วนะฮะขาดอย่างเดียวก็คือว่าอันนี้มีไว้ให้สำหรับทั่วหน้าตามประเภทก็คือประเภทไหนครับ
ประเภทผู้สูงอายุเท่านั้นเองแต่ว่าผู้สูงอายุแล้วไม่ต้องถามเรื่องยากดีมีจนแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับทั้งหมดนะครับเพราะงั้นไอแนวความคิดเนี้ยนะครับคือสิ่งที่เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันคือหมายความว่าถ้าเราทํา UBI ได้ทีเดียวตั้งแต่ต้นจบเลยทั้งประเทศก็ไม่ต้องมาคุยเรื่องนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทีเดียวทั้งประเทศก็อาจจะต้องมาคุยว่าทําอะไรที่มันใกล้ UBI ทําอะไรที่มันไม่ใกล้แต่เราถกเถียงกันได้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ผมให้เงื่อนไขไว้ว่ามันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่านี่ครับสองอันต่างกันแค่อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะลองมาคุยกันในตอนท้ายนะครับอีกคำหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ขยายความเมื่อสักครู่ก็คือคำว่าพื้นฐานนะครับคำว่าพื้นฐานในที่นี้หมายความว่ามันควรจะเป็นระดับรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพเนาะอย่างน้อยก็ตามมาตรฐานขั้นต่ำนะครับอย่างเช่นเส้นความยากจนนะครับคือมีความเชื่อว่าถ้าให้น้อยเกินไปอ่ะนะครับมันก็เหมือนไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมันเลยต้องมีคำว่าเบสิกอินคัมเนาะแต่ก็ไม่ได้ให้มากไปนึกออกไหมฮะมันคือเบสิกอ่ะเบสิกก็คือพื้นฐานนะครับไม่ใช่เป็นแค่เงินช่วยเหลือเยียวยานะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็อยากให้มีความพร้อมเรียกว่าได้เงินนี้แล้วก็มีความพร้อมที่จะไปลุยไปสร้างสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ไปรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองอาจจะไม่คาดฝันนะครับอันนี้ก็คือแนวความคิดของคำว่า basic income นะครับทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยโยงกันเป็นคำว่า UBI เนาะโดยสรุปย่อๆก็คือให้ประชาชนทุกคนนะสามารถรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในชีวิตได้เนาะจะตกงานเขาจะมี AI มีหุ่นยนต์มาทำแทนเราหรืออยากจะไปทำอาชีพใหม่ที่ไม่ใช่อาชีพเดิมของคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทำได้เนาะหรือคุณพ่อคุณแม่ก็มีเงินตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงคุณพ่อคุณแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นลักษณะที่ทุกคนเนี่ยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนในชีวิตได้อย่างน้อยก็คือมีรายได้พื้นฐานที่เพียงพอต่อการยังชีพตามความจำเป็นอ่ะแล้วก็แนวทางของตนหมายถึงว่าไปไอ้ข้อ4นี่มันโยงกับข้อ2นะฮะก็คือไปรับมือก็ไปทำตามความจำเป็นของตนโดยไม่ต้องพิสูจน์ความยากจนหรือพิสูจน์อื่นๆ นะครับก็คือไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าฉันจนฉันควรได้รับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่จำกัดแนวทางการใช้เงินที่รัฐบาลกำหนดก็คืออยู่ที่ว่าคุณจะนำเงินนั้นไปใช้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมแปลความนะครับจาก UBI เดี๋ยวคงจะมีทั้งสองท่านท่านผู้อำนวยการกองนะครับแล้วก็ทางน้องนักศึกษาเอกคุณปาดเนี่ยนะครับก็จะได้มาลองอาจจะตีความต่างจากผมนะแต่ว่าผมตีความอย่างนี้เนาะครับว่ามันคือให้ทุกคนสามารถรับมือได้กับความไม่แน่นอนโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนนะครับและก็ไม่จำกัดแนวทางในการใช้ครับแต่แน่นอนครับฝ่ายที่ได้ยินแบบนี้ที่ไม่สบายใจก็จะบอกว่าแล้วประชาชนนี้จะใช้เงินเป็นหรอนะครับจะใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะมองว่าประชาชนเมื่อได้รับรายได้พื้นฐานไปแล้วก็จะไม่ทำงานหรือเปล่านะครับอันนี้ผมขอแปลงเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์นิดนึงก็คืออุปทานแรงงานจะลดลงไหมอุปทานแรงงานก็คือความที่คนจะออกมาอยู่ในตลาดแรงงานมาทำงานพูดง่ายๆจะลดลงไหมนะครับแล้วก็บางคนก็จะเกิดอาการที่ใช้ตัวสีแดงนะครับเขาบอกว่ารับไม่ได้ที่ประชาชนที่มีฐานะดีนะครับจะได้รับประโยชน์จากสวัสดิการนี้ด้วยครับอันนี้มีคนที่รับไม่ได้เลยครับซึ่งคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพื่อนๆ เรานี่แหละนะครับก็ไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะไม่ใช่ว่าเราถูกเขาผิดหรือเขาผิดเราถูกอะไรอย่างนี้มันแปลว่าเราถูกหมดเลยดีกว่าไม่ใช่ว่าเราผิดเขาถูกนะครับหรือเขาถูกเราผิดอะไรเงี้ยนะมันแปลว่ามันเป็นความคิดผมมีเพื่อนเป็นนักพัฒนา NGO ทำงานกับคนจนเลยครับต่อสู้มาเยอะเลยเขาบอกกับผมเองเลยครับเขารับไม่ได้ที่จะเอาเงินแบบทั่วหน้าไปให้กับคนที่มีรายได้ดีครับเขาบอกว่ามันจะต้องมีไว้สำหรับคนจนเท่านั้นอันนี้เขาเป็นนักสู้เพื่อคนจนเลยนะแต่ผมก็อาจจะคิดต่างจากเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติในสังคมเราขออนุญาตใช้คำง่ายๆที่เดี๋ยวผมจะพูดถึงบ่อยครั้งผมเรียกว่าปัญหารั่วไหลนะครับส่วนปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยก็คืออย่างเช่นเวลาเราให้จะให้เบี้ยอย่างเอาเงินหนุนเด็กเล็กก็ได้ครับน้อยกว่า 100,000 บาทใช่ไหมให้กับคนที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทปรากฏว่าตอนนี้คือมี 30% ของคนที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทมีลูกเล็กด้วยแต่ไม่ได้เงินนี้ไอ้ปัญหาลักษณะนี้เราเรียกว่าปัญหาตกหล่นครับคือถ้าเราให้แบบทั่วหน้ามันก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรครับไม่เกิดปัญหาตกหล่นแน่นอนแต่มันก็จะไปเจอปัญหารั่วไหลอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนทางสองแพร่งอ่ะ
นะครับว่าตกลงเรากำลังจะคิดว่าปัญหาไหนมันสำคัญกว่ากันนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันก็คือบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมากในเชิงการคลังพูดง่ายๆก็คือเงินไม่พอนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงในตอนท้ายนะครับครับอันนี้คือตัวอย่างเงินอุดหนุนเด็กเล็กให้แล้วดีมากเลยนะครับเด็กได้รับอาหารดีขึ้นเด็กได้รับวัคซีนดีขึ้นพัฒนาการของเด็กดีขึ้นแล้วก็แม่ของเด็กก็มีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ดีมากเลย600บาทต่อเดือนแต่ปรากฏอย่างที่ผมเกริ่นไว้ครับก็มี 30% เนี่ยที่ของกลุ่มเป้าหมายนะก็คือมีรายได้น้อยมา 100,000 บาทไม่ได้รับก็คือตกหล่นนะครับนั้นเรากำลังจะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างปัญหาตกหล่นแล้วก็ปัญหารั่วไหลนะครับในทางตรงกันข้ามอันนี้เป็นขออนุญาตเกริ่นแบบของผู้สูงอายุที่เป็นแบบทั่วหน้านะครับเราจะเห็นได้เลยว่าพอเราให้แบบทั่วหน้าตอนปี52เห็นไหมฮะไอตัวแท่งสีฟ้าแท่งสีฟ้าก็คือคนที่ได้รับเนี่ยเดิมทีได้รับอยู่ 1.8ล้านคนน้อยกว่าจำนวนผู้สูงอายุยากจนอีกอ่ะเมื่อปี51เนาะตัวเลขปี51ครับตัวเลขปี51ผู้สูงอายุยากจน 2.4 รัฐบาลจ่ายให้ 1.8 อันนี้ก็แปลว่าอะไรครับตกหล่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับยังไม่ต้องพูดว่า 1.8 ที่ได้รับนี่เป็นคนจนหรือเปล่ายังไม่รู้เนาะแต่ว่ายังไงมันก็ไม่ครอบคลุมคนจนอยู่แล้วแต่พอขยายปุ๊บเนี่ยเห็นมั้ยฮะก็ขึ้นมาเลยจำนวนคนจนก็ค่อยๆลดลงมาตามลำดับอันนี้ก็คือไม่มีตกหล่นแล้วตอนจริงๆมันมีบ้างนะฮะแต่ว่าน้อยมากก็เรียกว่าแทบไม่มีตกหล่นแล้วมันก็แก้ไขปัญหาความยากจนแต่แน่นอนมันก็ต้องเจอคำถามเรื่องอะไรครับรั่วไหลก็คือมีผู้สูงอายุที่ไม่ได้จนบางส่วนก็อาจจะไปทำไมครับขอรับ600บาทนี้มันก็คือทาง2แท่งอันเนี้ยแหละนะครับซึ่งรัฐบาลเขาก็เคยมีนโยบายใช่ไหมใครที่รวยแล้วไม่ไปรับ600บาทเนี่ยเขาจะแจกผ้ายันของเจ้าคุณธงชัยนะครับจำได้นะครับอันนั้นก็คือมาร่วมนโยบายรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความคิดนะครับแต่ถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะเจอปัญหาแบบที่มีทั้งรั่วไหลแล้วก็ตกหล่นไปพร้อมกันรั่วไหลก็คืออะไรครับนี่ฮะแท่งสีแดงๆกลุ่มนี้ก็คือน่าจะพ้นไปจากความจนแล้วแต่ว่ายังได้รับอยู่นะแท่งสีแดงๆนี่ก็คือรั่วไหลส่วนสีฟ้านี่จริงๆควรจะได้รับ 100% เลยแต่ตอนนี้ได้รับอยู่แค่เท่าไหร่ครับ 33% ก็แปลว่าตกหล่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ขอพูดทบทวนนิดหนึ่งนะครับคราวนี้มาถึงประเด็นที่เขาเคยไปทำ UBI นะครับเคสแรกนี่ผมชอบมากคือด้วยความตรงผมเป็นอาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรเนาะก็จะเกี่ยวข้องกับชนบทเกี่ยวข้องกับการเกษตรนะเคสแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงเลยเขาก็เอาเงินเนี่ยไปทดลองให้นะครับก็ผมถ้าไปอ่านเล่มนี้ในรายละเอียดเนี่ยจะสนุกมากตรงที่เขาเล่าให้ฟังว่าประชาชนแตกตื่นไม่ใช่แตกตื่นเรียกว่าตกใจดีกว่ายังไม่เรียกว่าแตกตื่นแต่ตกใจมากว่าแบบว่าให้โดยไม่บอกว่าประชาชนในเขตย่านะฮะให้โดยไม่บอกว่าต้องใช้ทำอะไรไม่มีคำแนะนำอะไรคุณเอาเงินไปนะครับคุณเอาเงินไปใช้จะใช้ไงก็ได้ไม่ธรรมดารัฐบาลจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับบอกหรือว่าบางกรณีก็อาจจะเรียกว่าสั่งสอนเนาะว่าควรจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรบ้างอันนี้ไม่แนะนำใดๆทั้งสิ้นนะฮะเขาบอกว่าประชาชนงงมากแต่ผลหลังจากที่ให้ไปแล้วปรากฏว่าการบริโภคอาหารเนี่ยครับเพิ่มขึ้นภาวะความหิวโหยลดลงนะครับจำนวนวันของเด็กที่ไม่ได้รับอาหารเนี่ยลดลงซึ่งอันนี้มันสอดคล้องกับเรื่อง600บาทที่เป็นเงินอุดหนุนเด็กเล็กนะครับอันนี้โภชนาการดีขึ้นชัดเจนแล้วก็ไม่ได้มีผลทำให้คนบริโภคยาสูบหรือแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญในแง่ทรัพย์สินครับคนที่ได้รับเงินเนี่ยก็จะไปลงทุนนะครับในทรัพย์สินมากขึ้นนะครับประมาณ 58% นะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่ลงทุนมากที่สุดก็คือบ้านเรือนนะครับแล้วก็ตัวรองลงมาก็คือปศุสัตว์นะครับปศุสัตว์นี่เป็นอะไรที่สำหรับคนชนบทที่ไม่ค่อยมีเงินเนี่ยถือว่ามันคือการออมที่เร็วที่สุดถ้ามีเงินหน่อยนะมีฐานะหน่อยก็นิยมออมต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ใหญ่แต่ไอ้ต้นไม้ใหญ่ต้องรอ20ปีไอ้นี่คือคนมีเงินเย็นแต่คนไม่มีเงินเย็นก็นี่แหละครับเลี้ยงสัตว์ก็สัก2ปีก็อาจจะปี2ปีก็อาจจะได้นะครับแล้วแต่ว่าเลี้ยงอะไรรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ก็เพิ่มขึ้นนะครับภาวะความเครียดก็น้อยลงนี่เขาไปวัดจนถึงแบบระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเนี่ยเป็นฮอร์โมนความเครียดนะครับความรุนแรงในครอบครัวก็น้อยลงด้วยนะครับแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนี่ก็ดีขึ้นนะครับแล้วเขาก็พบว่าเออโอนแบบไหนจะดีกว่ากันนะก็คือคำตอบว่าไม่ผลไม่เหมือนกันถ้าโอนเป็นรายเดือนเนี่ยนะครับ
จะดีเรื่องอาหารเรื่องการบริโภคเรื่องความมั่นคงทางอาหารแต่ถ้าโอนเป็นก้อนใหญ่จะไปดีเรื่องทรัพย์สินนะครับพูดง่ายๆก็คือได้เงินมาก้อนใหญ่ก็ไปลงทุนทางด้านทรัพย์สินได้เยอะกว่านะครับเขาบอกว่าโอนเงินให้ผู้ชายกับผู้หญิงนั้นให้ผลไม่แตกต่างกันนะครับแต่สำหรับผมก็โอนให้ภรรยาผมดีกว่านะครับผลน่าจะดีกว่านะครับครับก็อันนี้ก็คือตัวอย่างในเคนยาครับคราวนี้ตัวอย่างในฟินแลนด์ครับทีนี้ผมยกรูปนี้ก็คือว่าในฟินแลนด์เขาลองดูว่าเขาจะให้เท่าไหร่จะเห็นว่ามันเบสิกจริงๆนะฮะให้เท่ากับเงินเดือนของนักศึกษาเลยอ่ะคือเงินที่นักศึกษาได้รับนะครับน้อยกว่าอันอันเอมพลอยก็คือคนว่างงานอันนี้คือคนว่างงานนะฮะน้อยกว่าอันเอมพลอยนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้คือตัวอย่างที่เขาไปลองในฟินแลนด์ผลก็ปรากฏว่าก็ดูเหมือนคนที่ได้รับรายได้พื้นฐานเขาทดลองก็จะเปรียบเทียบระหว่างคนที่ได้รับกับคนที่ไม่ได้รับนะครับก็จะทำงานมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเล็กน้อยอันนี้มันย้อนกลับไปสู่คำว่าอะไรครับเชื่อว่าได้เงินแล้วจะเป็นไงครับขี้เกียจเนาะอันนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ความสุขก็ในชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นนะจะหวัง 7.3 เต็ม10กับ 6.8 เต็ม10นะครับแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้พื้นฐานก็จะมีสุขภาพดีมีความเครียดน้อยนะครับอีกอันนึงก็คือผมแปลคำนี้ยาก cognitive skill มันหมายถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ครับในการที่จะประมวลนะครับแล้วก็มีทักษะในการเรียนรู้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถวางแผนบริหารจัดการได้นะครับเรื่องการเงินของตนเองสุดท้ายก็คือมีระดับสิ่งที่เรียกว่า trust คือประเทศแถบสแกนดิเนเวียอย่างเช่นฟินแลนด์เดนมาร์กสวีเดนเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องความไว้วางใจกันก็คือเขาจะวัดเรื่องนี้อยู่เสมอเลยว่าประชาชนของเขาเนี่ยมีความไว้วางใจกันเองแล้วก็ไว้วางใจรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนก็คือเขาก็พบว่ามันยังอยู่ในระดับสูงนะครับสำหรับคนที่ได้รับเงินนะครับครับมันก็ผลเขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในระดับปัจเจกด้วยนะครับมันเกิดขึ้นในระดับชุมชนด้วยหมายความว่าเมื่อได้รับเงินสนับสนุนแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นความสุขดีขึ้นแล้วก็ไปต่อยอดโอกาสต่างๆมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดความเชื่อใจนะครับของคนในสังคมนะครับกันดูกันด้วยนะครับประเด็นต่อมาก็มีคนที่ทำการศึกษาอันนี้เป็นการศึกษาในลักษณะที่เรียกว่าทบทวนนะครับ systematic review เนี่ยแปลว่าทบทวนผลการศึกษาทั่วโลกนะเขาก็ไปทำการศึกษาทบทวนมาพบว่า UBI เนี่ยไม่ได้ส่งผลทำให้อุปทานแรงงานลดลงเลยก็คือพูดง่ายๆคนก็ยังไปทำงานเหมือนเดิมโดยเฉพาะในภาพรวมต้องย้ำคำนี้นะครับโดยเฉพาะในภาพรวมเพราะว่ามันมีข้อที่มันอาจจะเป็นข้อจะเรียกว่าแย้งก็ไม่ใช่เป็นเหมือนกับข้อหมายเหตุที่สำคัญไว้ก็คือว่าอุปทานแรงงานของเด็กลดลงครับก็คือถ้าสมมุติครอบครัวนั้นได้ UBI เด็กที่ต้องไปทำงานเนี่ยน้อยลงคนชราน้อยลงนะครับผู้พิการผู้ป่วยเด็กผู้หญิงที่ต้องดูแลลูกหรือดูแลสามีหรือพ่อแม่จะไปทำงานน้อยลงนะครับแต่ว่าอุปทานแรงงานไม่ได้ลดลงเพราะว่าอะไรครับเพราะมันก็จะถูกแทนที่โดยคนอื่นที่เข้ามาทำงานนะครับแล้วต้องย้อนกลับไปดูข้อที่2ครับว่าคนเหล่านี้คือคนที่มันเป็นปัญหาไหมที่เขาไปทำงานน้อยลงคำตอบก็คือไม่ได้เป็นปัญหาเนาะเด็กก็คือไปทำไมครับเด็กก็คือไปเรียนใช่ไหมครับผู้สูงอายุก็คือพักผ่อนบ้างนะครับผู้หญิงที่ต้องดูแลลูกหรือดูแลสามีหรือพ่อแม่ก็คือคนที่จำเป็นที่จะมีภาระที่ต้องดูแลนะก็จะลดลงนะฮะแต่ว่าจะไปเพิ่มตรงคนส่วนอื่นขึ้นนะครับนะเช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของธนาคารโลกก็บอกว่าการให้เงินแบบนี้ไม่ได้มีผลทำให้ชั่วโมงการทำงานลดลงนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ทำให้คนขี้เกียจนะครับเช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของ Overseas Development Institute ก็พบว่าการให้เงินแบบให้เปล่าเนี่ยมีการทำให้การเข้าเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอัตราการออมด้วยมีการเพิ่มสินทรัพย์ทางด้านการผลิตด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเขาค่อนข้างมั่นใจและเดี๋ยวประเด็นเรื่องเงินพอไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ให้แล้วเป็นเหมือนยาพิษเนี่ยไม่ใช่แล้วก็คือให้แล้วเป็นผลดีแน่นอนแล้วก็ประชาชนวางแผนได้ระดับหนึ่งแน่นอนในการที่จะไปบริหารจัดการเงินของตัวเองไปเพิ่มสินทรัพย์ไปเพิ่มรายได้นะครับผมเองก็เนื่องจากยังไม่เคยมีการทำเรื่องนี้ในเมืองไทยเดี๋ยวท่านผอ. อาจจะเล่าให้ฟังว่ามีความพยายามลุ้นและเกือบได้ทำแล้วใช่ไหมครับนะฮะยังไม่ได้ทำเราก็เลยยังไม่มีข้อมูลแต่มันมีผลการศึกษาหนึ่งผ
ผมก็เลยยกเอามาเทียบเคียงนะเป็นผลการศึกษาที่ผมชอบมากเลยผมเคยไปหลายครั้งและบ้านมั่นคงนี่คือผมไปมาเป็น10กว่าปีแล้วอะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นผลการศึกษานี้นะจนผมเพิ่งมาเห็นเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ผมนี่ครับอยากให้ดูครับแกนนี้เป็นค่าเฉลี่ยของชุมชนในโครงการก็คือโครงการที่บ้านที่ได้รับบ้านที่อยู่ในโครงการบ้านมั่นคงอันนี้ก็คือบ้านชุมชนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบ้านมั่นคงไอ้ที่วงสีแดงๆไว้นั่นนะครับคือประโยชน์เห็นไหมครับจำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นอยู่ในบ้านมั่นคงอ่ะบ้านมั่นคงขึ้นเป็นไงฮะทำงานมากขึ้นเงินลงทุนต่อเดือนต่อครัวเรือนเป็นไงครับเพิ่มขึ้นเนาะ 11,000 เทียบกับ 6,800 ก็คือหมายความว่าพอบ้านมั่นคงแล้วอ่ะลงทุนอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะครับรายได้จากธุรกิจครับถ้าเป็นชุมชนเปรียบเทียบก็ 6,000 ถ้าเป็นชุมชนบ้านมั่นคงก็เกือบ 8,000 นะครับแม้กระทั่งหนี้เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนเวลาคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ถ้าเป็นหนี้ในทางธุรกิจนี่เราถือว่าดีเนาะนะครับต้องอธิบายก่อนก็คือเราถือว่าดีก็คือหมายความว่ามันมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเนาะก็จะเห็นว่าชุมชนทั่วไปก็จะมีหนี้ในทางธุรกิจประมาณ 2,600 ชุมชนบ้านมั่นคงก็คือ 5,400 ก็คือพร้อมที่จะลงทุนและกับเรื่องของการทำธุรกิจมากขึ้นแต่พอหนี้สินอื่นเห็นไหมครับชุมชนเปรียบเทียบหนี้สินอื่นก็คือ 26,000 แต่ชุมชนบ้านมั่นคงหนี้สินอื่นก็เท่าไหร่ครับประมาณ 18,000 เองเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างนะครับซึ่งอันนี้ครับผมเรียกเขาเรียกว่าผลกระทบทางอ้อมแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราลงทุนกับคนจนเนี่ยมันมีตัวทวีคูณเนี่ยเยอะนะครับตัวทวีคูณก็คือผลประโยชน์ที่มันไปเกิดขึ้นในทางอื่นๆภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า multiplier นะครับ multiplier ที่แปลว่าคูณ multiplier ก็คือตัวคูณนะครับมันเยอะนะอันนี้ก็คือตัวอย่างเปรียบเทียบแต่ก็รอนะฮะถ้าเกิดว่าทางกองได้มีโอกาสศึกษาเรื่องนี้จริงๆในเมืองไทยเราคงจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นนะครับครับก็รวมถึงมีการศึกษาเรื่องการจัดสรรในแง่เวลาก็พบว่าคนก็จะเลือกได้ว่าจะเรียนหรือไม่เรียนจะทำงานเพิ่มขึ้นหรือไม่แล้วก็เขาก็ศึกษาไอ้ตัวทวีเนี่ยนะครับ multiplier effect เนี่ยแต่อันนี้มันยังเป็นการศึกษาเชิงทดลองอยู่นะครับเขาก็พบว่ามันน่าจะมีตัว multiplier ประมาณสัก 14% นะแสดงว่าคือมันลงทุนไป100แล้วไปเกิดรายได้114นะครับเพราะงั้นอันนี้ก็คือตัวที่น่าจะสะท้อนความคุ้มค่าของ UBIโอเคครับนี่ก็คือส่วนประสบการณ์ก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจะค่อนข้างดีมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับแล้วเราจะลงทุนเรื่องนี้ได้ไหมนะครับธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยเขาก็ไปศึกษาดูครับว่าถ้าจะทำให้เราลงทุนโดยเอาเส้นความยากจนเป็นตัวยึดเนาะเอาเส้นความยากจนเป็นตัวยึดเนี่ยสำหรับประเทศที่มีรายได้น้อยเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณ 36-48% ของ GDP ก็คือรายได้ทั้งประเทศอ่ะพูดง่ายๆ 36-48 นี่ก็แปลว่าหมดหวังแน่แหละแล้วคือหมดหวังในแง่เส้นความยากจนนะแต่ถ้าเกิดจะทำ UBI ที่ต่ำกว่านั้นก็ค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าใช้เส้นความยากจนเป็นเกณฑ์เนี่ยประเทศที่มีรายได้น้อยเนี่ยหมดหวังแน่แต่ของเราเนี่ยเราเป็นประเทศรายได้ปานกลางนะก็แล้วก็เขารวมกับรายได้สูงน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8-22% นี่ธนาคารโลกคำนวณ นะครับแล้วก็ดูตัวเลขนี้ก็ยังเยอะนะครับเวลาเราพูดถึง 8% ในกรณีผู้สูงอายุเราพูดตัวเลขประมาณสัก 2% ของ GDP รัฐบาลยังไม่ให้เลยเนาะที่จะกระเถิบจาก600มาเป็น 3,000 เนี่ยเราพูดประมาณ 2% กว่าๆของ GDP รัฐบาลบอกไม่มีตังค์นะแต่อันนี้ก็ว่าเป็นคำถามว่าแล้วอะไรควรจะเป็นก้าวแรกนี่คือโจทย์สุดท้ายของผมนะครับคราวนี้ถ้าเรามาคำนวณว่าสมมุติว่าเราต้องให้ประชากรไทยทุกคนเนาะประมาณ66ล้านคนเนี่ยมีรายได้ที่เส้นความยากจนเนี่ยนะฮะก็คือเป็นแบบเหมือน UBI ทีเดียวทั้งประเทศเนาะก็คือตกประมาณ 2.2 ล้านบาทนะจริงๆเราหักผู้ที่เป็นรัฐข้าราชการอาจจะหักได้นะแต่สมมุติเราไม่หักอ่ะเอาตัวเลขกลมๆก่อนเนาะก็คือ 2.2 ล้านล้านบาทซึ่งเท่ากับ 13% ของ GDP นะครับอันนี้ก็เรียกว่าก็คงยากมากนะครับจะพูดว่าเป็นไปไม่ได้ก็ได้เนาะก็คือคงยากมากนะครับนี้ผมอยากให้เราเปรียบเทียบกันว่าเพราะว่าคนอีกกระแสหนึ่งก็จะเชื่อว่าเราพุ่งไปที่คนจนเลยได้ไหมซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าใครจนใครไม่จนรายได้แต่ละเดือนของเราก็ไม่เท่ากันเนาะแม้กระทั่งตัวเราเองบางเดือนเราก็ขึ้นบางเดือนเราก็ลงแต่สมมุติว่าเรารู้นะครับว่าใครคือคนจนใครคือพุ่งเป้าเนี่ยมันจะใช้เงินเนี่ยไปประมาณสัก 300,000 ล้านบาทครับก็คือใช้เงินประมาณสักไม่ถึง 2% ของ GDP แล้วไม่ทราบเราเห็นภาพ
นะฮะระหว่าง2กับ13 13ก็คือเราให้ทุกคนเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครจนไม่อยากให้ใครมาพิสูจน์ด้วยว่าตัวเองเป็นคนจนไม่จนใช้ 13% ของ GDP แต่ถ้าเกิดเราบอกเราจะพิสูจน์ให้ได้เลยว่าใครเป็นคนจนและเราสมมุติเราทำได้จริงเนี่ยจะใช้ 2% ของ GDP นะครับแต่มันจะพิสูจน์ได้จริงไหมก็อย่างที่เราเห็นในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่เราเห็นในเงินอุดหนุนเด็กเล็กอันนี้ก็คุยกันได้นะครับมันเป็นเรื่องไม่ง่ายอ่ะที่เราจะพุ่งเป้าแต่ผมพูดในมุมของนักวิชาการผมก็มีหน้าที่ต้องให้ตัวเลขกับทั้ง2ฝ่ายนะครับหมายความว่าเราก็ต้องโชว์ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคคราวนี้มาถึงว่าแล้วผมเสนออะไรนะอันนี้เราผมก็คิดว่าเงินที่เป็นก้าวแรกของ UBI เนี่ยมันน่าจะเป็นแนวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี่แหละอันที่ผมเกิดไปตอนต้นนี่น่าจะใกล้กับ UBI ที่สุดแล้วเพราะงั้นก้าวแรกของ UBI เนี่ยผมคิดว่าเราให้ประชากรแต่ละกลุ่มเลยดีไหมนะครับก็เหมือนกับโทษนะฮะขออนุญาตย้อนกลับอีกทีก็คือทั่วหน้าตามกลุ่มประเภทนะก็คือยังไม่สามารถทั่วหน้าทุกคนได้13% ก็ทั่วหน้าตามกลุ่มประเภทก่อนดีไหมนะครับก็อย่างเช่นเด็กเล็ก 4.6 ล้านคนนะทั่วหน้าดีไหมอันนี้ผมใช้เส้นความยากจนเนาะก็แปลว่าเด็กเล็กที่เคยจ่าย600ก็จะกระเถิบขึ้นมาเป็น 2,000 กว่านะอันนี้ผมใช้เส้นความยากจนเหมือนกันหมดนะก็จะทำให้งบประมาณมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้อเสนอนะยังไม่ใช่ข้อเสนอเป็นลักษณะทดลองหมายว่าเราทดลองทำให้ดูว่าถ้ากลุ่มประเภทเหล่านี้ได้ UBI หมดเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะใช้งบประมาณ150,000ถ้ารวมเด็กโตด้วยล่ะเด็กโตด้วยก็จะใช้ประมาณ235,000 ล้านถ้าเป็นเยาวชนด้วยล่ะคราวนี้ไปถึง18 ปีแล้วก็อีก 78,000 ล้านนะครับถ้าผู้สูงอายุด้วยก็อีกประมาณ 300,000 กว่าล้านนะครับก็รวมทั้งหมดเนี่ยถ้าเราให้ตามแคททิกอรี่เหล่านี้ครับก็จะประมาณ25ล้านคนก็คือประมาณ 38% ของประชากรทั้งประเทศเกือบ 40% ของประชากรทั้งประเทศอันนี้จะใช้เงินประมาณ 5% ของ GDP ครับ 5% ของ GDP นะครับ 4.9 นะครับอันนี้สำหรับผมเนี่ยเราเรียกว่ามีลุ้นแต่ถ้าสำหรับรัฐบาลไปคุยกับคุณประยุทธ์ไปคุยกับรัฐมนตรีคลังเขาก็บอกว่าแน่นอนใส่นะเพราะ 2% ของ GDP เขายังไม่ให้เลยนะครับแต่คราวนี้มีลุ้นไม่มีลุ้นทำไมเมื่อกี้ผมบอก 13% ลุ้นยากทำไม 5% มีลุ้นสำหรับผมคิดอย่างนี้นะครับตอนนี้รายได้ในการที่รัฐบาลเก็บภาษีอ่ะมันคือประมาณ 15% ของ GDP หมายความว่ารายได้ทั้งประเทศ100รัฐบาลเก็บภาษีมา15นะแล้วเราบอกว่าเก็บ15จ่ายเพิ่ม13มันเป็นไงครับโอ้โหมันใหญ่เกินไปอ่ะอย่างน้อยมันไม่เกิดขึ้นในเร็ววันแต่ว่า15บวกอีก5ก็แปลว่าเราจะเก็บภาษีจาก15ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับมาเป็น20แบบนี้สำหรับผมเนี่ยมันพอมีลุ้นนะหมายถึงว่าเราน่าจะมีวิธีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจาก15บวกเข้าไปอีก5มาเป็น 20% ของ GDP เนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็แน่นอนก็ถ้าพูดกับรัฐบาลก็คงคิดว่ายังเป็นไปไม่ได้นะแต่ทั้งนี้ก็ยังมีถ้าเราตามจริงในทางปฏิบัติมันก็ยังสมมุติว่าเด็กเล็กอาจจะยังไม่ใช่ 2,007 ก็ได้นะเด็กเล็กอาจจะเริ่มต้นที่600แบบทั่วหน้าเด็กโต600หรือ 1,000 อันนี้เป็นไปได้หมดเนาะแต่ว่าอันนี้ผมเทียบให้เห็นก่อนว่าถ้าเกิด UBI 2,007 จริง 40% ของประชากรกลุ่มนี้สำหรับผมถือว่าตัวเลขนี้มีลุ้นเลยเนาะแต่ว่ามันจะขัดกับความคิดของพวกเราหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็นี่แหละก็ทีนี้คนกลุ่มนี้สำคัญยังไงครับใน 40% นี้ครับคือเวลาเราดูความยากจนเนี่ยครับแล้วเราไปวิเคราะห์ว่าครัวเรือนที่จนเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะพบอย่างหนึ่งครับว่าครัวเรือนที่จนเนี่ยเขาแบ่งเลยจนมากเนี่ยจะมีอัตราการพึ่งพิงก็คือมีเด็กเล็กและผู้สูงอายุเนี่ยสูงถึง 104% 104% ก็คือมีเด็กเล็กและผู้สูงอายุโทษทีมีเด็กและผู้สูงอายุไม่ใช่เล็กนะเด็กและผู้สูงอายุมากกว่าคนวัยแรงงานอีกนะครับถ้าจนน้อยก็เกือบเท่ากันนะฮะ 96%ถ้าเกือบจนก็ 91% ถ้าไม่จนเห็นไหมฮะอัตราพึ่งพิงเหลือเท่าไหร่ครับ 60% มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าถ้าเราช่วยคนกลุ่ม 40% นี้ก็แปลว่าดูเหมือนคนจนเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์ไปโดยทางอ้อมย้ำนิดนึงนะครับตอนให้กับกลุ่ม 40% นี้เราไม่ได้สนใจว่าเป็นจนหรือไม่จนนึกออกไหมครับรวยก็ได้เหมือนกันหมดเราให้หมดแต่ว่ามันจะไปถึงคนจนเยอะกว่าอยู่ดีด้วยเหตุผลที่คนจนจะมีพี่น้องประชากรที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุเยอะกว่าอยู่แล้วโดยธรรมชาติอันนี้คือข้อที่เห็นของผมนะครับส่วนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราคุยกันนอกจากนั้น
ความยากจนตามช่วงวัยอันนี้มันเป็นประเด็นน่าสนใจครับว่าเราก็มักจะนึกว่าวัยเด็กกับวัยผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะต้องช่วยนะเป็นหลักก่อนซึ่งผมก็ไม่ได้ค้านนะผมเองก็คิดแบบนั้นแต่ถ้าเรามาดูอัตราความยากจนเนี่ยครับเราจะพบว่ากลุ่มคนที่จนที่สุดกลายเป็นเด็กโตนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นผลมาจากความช่วยเหลือของรัฐบาลก็ได้ที่ทำให้ความจนของผู้สูงอายุลดลงและทำให้ความจนของเด็กเล็กลดลงแล้วแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าใครจนที่สุดเนี่ยกลายเป็นเด็กโตนะครับแล้วก็ค่อยรองลงมาเป็นเด็กเล็กแล้วก็ค่อยรองมาเป็นผู้สูงอายุแล้วก็โทษครับเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นผู้สูงอายุเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าไอ้ข้อเสนอเนี้ยเป็นถ้าสมมติว่าต้องตอบอะไรฟันธงสักอย่างผมเสนอข้อเสนอเนี้ยพุ่งไปสู่คน 40% ให้ได้อยู่ที่ประมาณ 5% ของ GDP ให้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันค่อยๆขึ้นเป็นบันไดได้นะครับโดยใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปีแต่5ปีถึง10ปีคนกลุ่มนี้ก็จะเรียกว่าน่าจะหลุดพ้นจากความยากจนหมดแล้วมันก็จะช่วยคนวัยทำงานโดยทางอ้อมด้วยเพราะว่าก็คือเขาก็สบายใจไม่ต้องกังวลกับกลุ่มเหล่านี้แต่ไม่ได้ช่วยเขาทางตรงคำถามก็คือแล้วสำหรับวัยแรงงานที่ยังไม่ได้ช่วยทางตรงเนี่ย UBI ในวัยแรงงานนี้เป็นอย่างไรบ้างนะผมก็มี3ช้อยนะและผมก็ยังไม่กล้าฟันธงช้อยไหนดีสุดนี้ฝาสุดท้ายแล้วครับช้อยแรกก็คือเราตั้ง UBI เป็นแบบเผื่อฉุกเฉินไหมนะครับก็คือตั้งไว้ให้เลย 2,700 บาทคูณ12เดือนใน10ปีเนี่ยคุณมีเหมือนกับคุณมีรายได้พื้นฐานอยู่1ปีอะใน10ปีเนี่ยคุณมีรายได้พื้นฐาน1ปีคุณจะใช้เวลาไหนก็ได้คุณมาใช้เวลาไหนก็ได้เลยนะมันเป็นสิทธิ์ของคุณเลยแต่สมมติคุณไม่ใช้เลยเงินก้อนนี้รัฐบาลจะผลักเป็นเงินออมให้คุณก็คือเป็นเงินของคุณน่ะยังไงก็เป็นเงินของคุณคุณจะมาใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับแบบที่หนึ่งยังไม่ทราบว่าดีไหมแบบที่สองคล้ายกับประกันรายได้เกษตรกรนะประกันรายได้เกษตรกรตอนนี้น้ำท่วมราคาตกต่ำได้ตามเกณฑ์พื้นฐานที่รัฐบาลวางไว้แต่คราวนี้เราขยายจากรายได้ประกันรายได้เกษตรกรเป็นประกันรายได้ทุกคนไหมนะครับถ้าคุณไม่ได้เงินเดือนก็โอเคคุณก็มารับตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็แน่นอนเราก็ต้องจดทะเบียนเนาะแบบนี้กันเยอะกันทีเดียวก็ในประกันรายได้เกษตรกรก็จะมีปัญหาบ้างนะที่เขาก็จะบอกว่าไอ้ตัวเลขอย่างเช่นราคาพ่อค้าก็อาจจะซื้อต่ำลงไปจากความเป็นจริงเพราะว่าที่เหลือก็ให้เกษตรกรไปทำไมครับไปรับเอาจากประกันรายได้เกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีปัญหาแบบนี้บ้างเนาะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับอีกทางเลือกหนึ่งนะจริงๆก็ได้ฟังมาจากวันนั้นที่เวทีที่คุณปราดขึ้นเวทีด้วยก็คือเรื่อง negative income tax เนาะวันนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันประเด็นนี้ negative income tax ก็คือหมายความว่าเราทุกคนจะเสียภาษีกันหมดเลยเราจะเสียภาษีกันหมดเลยนะครับแจ้งไม่ใช่เสียแจ้งการเสียภาษีกันหมดเลยแล้วใครก็ตามที่มีรายได้เกินกว่าเกณฑ์ที่ต้องเสียก็เสียไปอย่างเช่นผมก็เสียไปใครที่มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ก็เป็นไงครับก็ไม่ต้องเสียให้รัฐและแถมรัฐบาลอาจจะช่วยกลับมาก็คือช่วยกลับมาให้เรามีรายได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำอันนี้เราเรียกว่า negative income tax ก็เป็นลักษณะที่ทุกคนเข้าอยู่ในระบบภาษีนะครับแล้วก็ใครได้น้อยก็ได้รับเงินจากรัฐใครได้มากก็เสียภาษีให้รัฐไปครับอันนี้ก็เป็นสำหรับส่วนเป็นวัยแรงงานแต่สำหรับผมนะถ้าถามแบบอันนี้ไม่ได้พูดแบบฟันธงเชิงวิชาการนะถ้าฟันธงในแง่ความรู้สึกเนาะผมว่าสเต็ปแรกเนี่ยช่วยแบบนี้ก็ปลดล็อกไปได้เยอะแล้วสำหรับคนเป็นคุณพ่อและคุณลูกก็เบาใจแล้วว่าคุณแม่มีเงินนะฮะแล้วก็ลูกคุณแม่หมายถึงแม่ผมพ่อผมนะครับส่วนคุณลูกก็มีเงินก็อย่างน้อยผมก็เบาใจไปอย่างเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่าสเต็ปตรง3ขั้นตอนนี้ก็มันยังยากอยู่นะครับก็เดี๋ยวคงจะได้คุยกันต่อครับขอบคุณมากครับใช้ PowerPoint นิดเดียวค่ะอาจารย์จะสลับไม่เป็นไรขยับมานิดนึงมีคลิกได้เลยใช่ไหมคะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาร่วมในวันนี้นะคะแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้ยินทางอาจารย์เดชรัตน์พูดถึง UBI
แล้วก็มีการศึกษามาระดับหนึ่งแล้วนะคะต้องเรียนว่าในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมเองนะคะเราก็ได้มีการศึกษาเรื่องนี้มาประมาณปีกว่าๆแล้วเหมือนกันนะคะเรื่องเงินเดือนพื้นฐานทั่วหน้านะคะเรื่อง Universal Basic Income นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะสิ่งที่อาจารย์เดชรัตน์พูดไปนะคะว่าเรื่องคอนเซ็ปต์ต่างๆเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเราเห็นตรงกันนะคะเรื่อง UBI ว่ามันมีความจำเป็นหรือว่ามันมีความสำคัญยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคุณลักษณะของ UBI ไปแล้วนะคะว่าเป็นเงินสดเป็นเรื่องของการให้แบบไม่มีเงื่อนไขนะคะก็คือทุกเป็นเรื่องของที่ก็คือได้ทุกคนได้เป็นเงินสดแล้วก็จะใช้จ่ายอะไรก็ได้นะคะไม่มีการเลือกอันนั้นคือคุณสมบัติของ UBI แล้วก็มีการให้เป็นรายบุคคลนะคะซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดหลายมุมที่น่าสนใจนะคะว่าพอพูดเรื่อง universal เนี่ยหลายคนเรื่องทั่วหน้าเนี่ยมันก็มีที่พูดถึงเรื่องของการรั่วไหลเรื่องของการแก้ปัญหาตกหล่นแต่ในขณะเดียวกับการเกิดปัญหารั่วไหลนะคะก็มีคีย์เวิร์ดหลายๆคำของอาจารย์ที่น่าสนใจแล้วก็ตอนท้ายที่อาจารย์พูดถึงข้อเสนอว่ามันอาจจะมีรูปแบบอื่นๆในสเต็ปแรกที่เป็นเรื่องของรูปแบบเหมือนการประกันหรือการให้เลือกใช้เงินในรอบ10ปีใน12เดือนหรือรูปแบบ negative income tax ก็น่าสนใจที่แต่ว่า negative income tax เราเคยคุยกันว่าเราก็ต้องปฏิรูปเรื่องภาษีของเราเนื่องจากว่าเราไม่มีการยื่นภาษีกันเยอะมากเนี่ยการทำยังไงให้คนเข้ามาในระบบภาษีทั้งหมดแม้จะมีรายได้0บาทหรืออะไรเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจในภาพรวมนะคะทีนี้อาจจะมีบางมุมเป็นการเสริมนะคะเพราะเมื่อกี้อาจารย์พูดชัดมากนะคะว่าให้ทุกคนเห็นภาพแล้วก็ชัดเจนว่า UBI หน้าตายังไงทีนี้ในมุมของพม.เองอาจจะเสริมแค่เสริมบางประเด็นว่าที่ผ่านมานะคะคือเราได้จัดเวทีหลายรอบนะคะแล้วก็มีนักวิชาการหลายท่านเคยมาคุยกันในเรื่อง UBI ว่าแต่ละท่านมุมมองยังไงนะคะแล้วก็ทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนเรื่องของระบบภาษีต่างๆข้อมูลต่างๆนะคะในภาพรวมอันนี้เป็นความเห็นนะคะว่าเรื่อง UBI ที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงตัวเลขที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงตัวเลขที่เหมาะสมว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนั้นเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันในรายละเอียดนะคะเพราะว่าต้องบอกว่า UBI ถ้าเงินน้อยเกินไปอย่างเคยมีบางท่านเสนอ 1,500 บาทเงี้ยเขาบอกว่าถ้ามันไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานเนี่ยมันกลายเป็นเงินศูนย์เปล่ามันอาจจะกลายเป็นเวสซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องอันนี้คงไม่ต้องลงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้คอนเซ็ปต์ของทางพม.เองที่เราคิดเรื่องนี้นะคะอยากให้ดูที่หน้านี้นะคะหน้านี้เรามองเรื่องของการระบบการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยนะคะที่มีตั้งแต่เรื่องการช่วยเหลือเรื่องของ prevention เรื่องของ promotion แล้วก็เรื่องของ transformation คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแล้วก็ไม่ให้ใครตกหล่นนะคะทีนี้ที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าการทำงานของเรื่องสวัสดิการในประเทศเราเนี่ยอยู่ที่ช่องซ้ายสุดนะคะถ้าเกิดท่านเห็นมันจะอยู่ที่ช่องซ้ายสุดเยอะก็คือเรื่องของ assistance คือเรื่องการช่วยเหลือหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะน้ำหนักจะไปทางนั้นทีนี้พอเป็นเรื่อง assistance ปุ๊บเนี่ยค่ะมันเป็นการทำงานต้องยอมรับว่าก็เคยพูดในหลายเวทีแล้วว่าระบบสวัสดิการในบ้านเรามันเริ่มต้นมาจาก charity base มันเริ่มต้นมาจากการกุศลวิธีคิดแบบการช่วยเหลือแต่มันไม่ได้คิดในเชิงของ rights based หรือว่าเรื่องของสิทธิ์มันไม่ได้มีฐานมาจากสิทธิ์เริ่มต้นของพัฒนาการในประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ทีนี้พอระบบสวัสดิการมันเริ่มต้นจากเรื่องของเหมือนกับเป็น charity based ขึ้นมาหรือว่าเป็นเรื่องของรูปแบบการกุศลการสงเคราะห์อะค่ะมันทำให้การทำงานไม่ได้มองในเชิงระบบของการป้องกันอันนี้กรอบนี้เป็นกรอบของทาง World Bank นะคะที่มองระบบการคุ้มครองทางสังคมว่าตอนนี้ทางเราเองก็พยายามทำงานในเชิงในช่องที่2เรื่องของ prevention คือการป้องกันเรามองว่าถ้าตัว P ที่2เนี่ยเกิดขึ้นมีระบบตัว P ที่2เกิดเนี่ย P ที่1อาจจะไม่จำเป็นต้องมีแล้วก็ได้ในการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเป็นกลางๆเนี่ยแต่ P แรกคือการสร้างระบบอะไรให้คนมีหลักประกันความมั่นคงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรคือเรื่องหัวใจสำคัญคือทุกคนต้องมีหลักประกันนะคะต้องมีหลักประกันทางรายได้เช่นเรามองอย่างโอเคข้าราชการอาจจะมีประกันสังคมอาจจะมีหลักประกันแต่ว่าคนที่อยู่นอกระบบแรงงานนอกระบบทั้งหมดที่ไม่มีหลักประกันอะไรเลยอย่างเช่นสถานการณ์ที่มันเป็นตัวสะท้อนชัดเจนอย่างตอนเกิดโควิดว่า
เมื่อก่อนโควิดแล้วทำไมรัฐบาลต้องมาจ่าย 5,000 บาทจ่ายเงินเยียวยาเนื่องจากเราไม่มีหลักประกันทีนี้เราก็มองว่าถ้าอย่างตัว UBI ถ้าเรามี UBI อยู่เนี่ยนะคะมีหลักประกันที่ทุกคนไม่ว่าจะไม่ได้ทำงาน6เดือนไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นที่เป็นช็อคเป็นไครซิสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณยังอยู่ได้คุณต้องดำรงชีวิตอยู่ได้ตามคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่คุณจะสามารถดำรงอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องรอเงินเยียวยาไม่ต้องรอเงินประเภทไหนเลยซึ่งตรงนี้มองว่าหัวใจสำคัญคีย์เวิร์ดมันคือทุกคนต้องมีหลักประกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะซึ่งทีนี้ที่ผ่านมาค่ะเรามองดูตัวสีชมพูนะคะตัวสีชมพูที่ท่านโทษนะคะไฟตัวสีชมพูที่เห็นนะคะก็คือท่านจะเห็นอันนี้ใช่ไหมคะคือคนในสังคมไม่เกิดมาไม่ได้เท่ากันนะคะมีตั้งแต่ยากจนซัฟเฟอร์ล่างสุดกลุ่มประทังชีวิตอยู่รอดกลุ่มที่สูงขึ้นมาและกลุ่มที่สูงสุดใน 3-4 กลุ่มนี้นะคะมันก็จะเชื่อมไปกับคอนเซ็ปต์เรื่องของกลุ่มเมื่อคนเกิดมาไม่เท่ากันค่ะทรัพยากรในประเทศที่มันมีอยู่จำกัดที่เรามอง UBI นะคะถ้าเราปล่อยให้แต่ละกลุ่มแย่งชิงทรัพยากรกันเองตามแนวคิดเสรีนิยมหรือแนวคิดอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่มองว่าคนแย่งชิงทรัพยากรกันเองต่อสู้กันเองใครมีความสามารถมีศักยภาพสูงก็ได้ทรัพยากรไปเนี่ยในอีกมุมมองนึงมองว่าคนที่ไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันไม่สามารถที่จะแย่งคนบางคนอาจจะไม่สามารถทั้งชีวิตอาจจะไม่สามารถมีเงินเดือน 3,000 4,000 เลยก็ได้อาจจะไม่สามารถแย่งชิงทรัพยากรเนี่ยคนกลุ่มนี้ได้เลยก็ได้ซึ่งมันมีอันนี้เรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างยังไม่พูดถึงนะคะความเหลื่อมล้ำต่างๆแต่ว่าพูดแค่เรื่องการแย่งชิงทรัพยากรเนี่ยมองว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐไหมที่รัฐจะต้องมาจัดสรรทรัพยากรมาช่วยกันจัดสรรทรัพยากรที่อะไรที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยรัฐก็คงต้องจัดให้แล้วก็เหมือนจัดสรรทรัพยากรใหม่ให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้คนทุกคนอย่างน้อยต้องสามารถแน่นอนอาจจะรวยไม่เท่ากันมีทรัพย์สินไม่เท่ากันแต่สามารถดำรงชีวิตอยู่ตามชีวิตขั้นพื้นฐานที่ควรจะมีได้นะคะอันนี้เป็นแนวคิดที่คุยอันนี้คงไม่ต้องอันนี้เห็นแล้วนะคะระบบที่มีอยู่ในประเทศเราทั้งหมดตอนนี้เราจะเห็นว่าระบบทั้งหมดก็อาจจะมีระบบเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ที่มันคล้ายๆ UBI อยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องเบี้ยยังชีพนะเรื่องเงินหนุนเด็กแต่ว่าเงินหนุนเด็กเกิดเนี่ยมันยังมีเงื่อนไขอยู่นะคะแต่อันนี้ภาพที่ทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่ามันยังไม่ค่อยมีตัวไหนเลยนะคะมีระบบในแต่ละช่วงเนี่ยที่เห็นว่ามันเป็นตัวที่สร้างหลักประกันให้คนจริงๆก็จะมีแต่ในกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มเด็กแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังไม่ได้สำหรับทุกคนทีนี้ตรงนี้มาถึงว่าทำไมเราถึงมองเรื่อง UBI เป็นนโยบายหนึ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนะคะก็คล้ายๆเมื่อกี้ที่พูดนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณปราชญ์จะลงลึกในเชิงปรัชญานะคะว่าเรื่องของทรัพยากรเนี่ยเรามองว่าทรัพยากรมันเป็นของที่ต้องใช้ร่วมกันทรัพยากรเป็นของทุกคนก็มันก็จะกลับไปที่ภาพเมื่อกี้ค่ะว่ารัฐคงต้องเข้ามาช่วยในการจัดสรรทรัพยากรในบางอย่างนะคะถ้ามันไม่สามารถทุกคนไม่สามารถที่จะมาแย่งชิงกันเองได้เนี่ยเราต้องดูแลแล้วก็เป็นเรื่องของมีหลายเรื่องเมื่อกี้กลับไปภาพนี้นะคะในเรื่องของกรอบการคุ้มครองทางสังคมอ่ะมันจะมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่ข้างที่เป็นกรอบพื้นฐานอีกตัวนึงเราเรียกว่าโซเชียลเซอร์วิสหรือบริการทางสังคมเช่นระบบบริการสุขภาพระบบการศึกษาระบบที่อยู่อาศัยสิ่งพวกนี้มันเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้คนทุกคนเข้าถึงซึ่งมันเป็นเรื่องความจำเป็นทีเนี้ยข้างบนที่เป็นเรื่องโซเชียลโปรเทคชันมันก็จะเชื่อมาว่านอกจากความจำเป็นพื้นฐานที่ว่าในเรื่องหลักประกันเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปที่ตัวที่เราพูดเมื่อกี้ว่าแล้วคนทุกคนนอกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาต้องมีหลักประกันอะไรบ้างในการดำรงชีวิตให้เขาสามารถมีคุณภาพชีวิตตามหลักการที่เราพูดเมื่อสักครู่นะคะทีนี้คอนเซ็ปต์ของ UBI มันก็มองเรื่องของความเท่าเทียมความเสมอภาคเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันเรื่องของการได้รับการดูแลจากรัฐนะคะแล้วโดยไม่ติดเงื่อนไขใดๆนะคะอันนี้ก็เป็นกรอบความคิดที่เราออกแบบตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆเมื่อกี้อาจารย์พูดไปหมดแล้วนะคะว่าแนวคิดที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็แน่นอนบอกแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะซึ่งก็มีหลายที่ที่ทดลองเหมือนที่อาจารย์พูดถึงนะคะว่าประชาชนเนี่ยเขามีทางเลือกมากขึ้นเขามีความอิสระจริงๆแล้วเงินเนี่ยมีนักวิชาการบางคนเคยเสนอด้วยซ้ำว่าเรื่องเงินเนี่ยควรจะกำหนดไหมว่าให้เขาไปใช้อะไรได้บ้างแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเขานะคะเขาจะเอาเงินไปใช้อะไรเขาจะไปซื้อของไปช้อปปิ้งในชีวิตเขาไม่เคยได้
ไปดูหนังเลยเนี่ยเขาจะไปดูหนังก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเกิดเราให้เงินเขาไปแล้วนะคะในหลายมุมเพราะฉะนั้นมันเป็นการให้เงินที่แบบมันจะต้องไม่มีเงื่อนไขจริงๆเลยนะคะตามหลัก UBI แล้วก็เรื่องของสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยก็มองเรื่องของภาระการเงินการคลังซึ่งคำนี้เราจะได้ยินกันเยอะแต่เมื่อกี้อาจารย์เสนอทางออกมาเยอะนะคะเรื่องของซึ่งมันอาจจะต้องไปเชื่อมโยงกับเรื่องของระบบภาษีในประเทศไทยใหม่ด้วยนะคะเรื่องการปฏิรูประบบการเงินการคลังอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วนะคะก็คงไม่ลงรายละเอียดมากแต่ว่าก็สิ่งที่คิดว่าอยากจะเป็นประเด็นสำคัญในการที่เมื่อเราพัฒนานโยบายในลักษณะอย่างเงี้ยพัฒนานโยบายในเรื่องของการสร้างหลักประกันเนี่ยในส่วนของพม.เองเนี่ยพม.พยายามที่จะทดลองนำร่องโดยทดลองจ่ายเงินจริงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะดูว่า UBI เนี่ยมันเกิดผลอะไรบ้างแต่หลายๆครั้งเราต้องยอมรับว่าเวลาเราจะทำ UBI หรือเราจะทดลองเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะคือในแต่ละประเทศเนี่ยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ UBI หรือทดลองที่แตกต่างกันบางประเทศอยากทราบอัตราการเพิ่มขึ้นของว่าคนทำงานเพิ่มขึ้นไหมคนทำงานลดลงไหมอาจจะอยากดูเรื่องปัญหาอาชญากรรมอาจจะอยากดูเรื่องมิติสุขภาวะโภชนาการของเด็กมิติความมั่นคงมิติเศรษฐกิจในชุมชนอะไรเนี่ยเราอาจจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราต้องการเห็นอะไรในการให้ UBI ลงไปในการทดลองนะคะแล้วก็อาจจะต้องสร้างเกณฑ์วัดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆอะไรบ้างซึ่งต้องบอกว่าเรื่องเงินพื้นฐานทั่วหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทดลองทำจริงในพื้นที่หรือว่าเราไม่ได้ทดลองทำจริงในคนจริงๆหรือไม่ทดลองให้เงินจริงๆอะค่ะมันจะไม่ทราบเลยการศึกษาในกระดาษจะไม่สามารถบอกเราได้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่นะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทางพม.เองก็พยายามที่จะหางบประมาณมาทดลองเรื่องนี้แล้วก็ถ้าเรามีที่ที่เราทำการทดลองได้แล้วแล้วได้ผลชัดเจนเนี่ยก็คุยกับทีมงานกันไว้ว่าเนี่ยมีน้องเข้ามานั่งอยู่ด้วยเนี่ยว่าเราก็จะเสนอนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายเข้าครม.ว่าตัวเนี้ยมันมีความสำคัญยังไงมันมีผลต่อการสร้างหลักประกันยังไงทีนี้กลุ่มที่พม.มองนะคะครั้งแรกพอดีเมื่อกี้ฟังอาจารย์แล้วก็ได้ไอเดียเกิดขึ้นหลายอย่างแต่ว่าตอนแรกเรามองที่แรงงานนอกระบบค่ะอาจารย์คือด้วยแนวคิดเรื่องหลักประกันเนี่ยเรามองว่ากลุ่มคนที่เป็นกำลังแรงงานหลักน่าจะเป็นช่วงที่ได้รับเงินถ้าต้องเลือกอะค่ะน่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับเงินเดือนก่อนไหมตอนนั้นอาจารย์ดวงมณีไปร่วมเวทีกับเราด้วยอาจารย์ดวงมณีก็บอกว่าคำว่าเงินเดือนมันน่าจะเริ่มจาก18ปีขึ้นไปไหมก็คือคนวัยทำงานแล้วเมื่อกลุ่มที่เป็นกำลังหลักของครอบครัวซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องเลี้ยงเด็กดูแลผู้สูงอายุดูแลคุณแม่เนี่ยเขามีความแข็งแรงแล้วมีหลักประกันขั้นพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่การดูแลพ่อแม่ดูแลลูกซึ่งมันก็คุยกันไปถึงว่าแล้วเงินที่เราให้เด็กอยู่แล้วหรือคนแก่อยู่แล้วเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนอะไรไหมก็มีหลายกลุ่มบอกว่ามันก็ไม่ควรจะเปลี่ยนเพราะอันนั้นเป็นความเปราะบางการลงทุนในเด็กนี่ก็ต้องให้ไปตรงนี้ก็ให้ไปแต่ว่าถ้ามันจะมารวมในภาพเดียวกันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่ามองว่าเราน่าจะเริ่มต้นที่กลุ่มแรงงานนอกระบบก่อนเนื่องจากว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยอาจจะมีข้าราชการไม่ต้องพูดถึงว่ามีหลักประกันอันนี้อาจจะไม่คือ UBI ในคือ U ในกลุ่ม target อีกทีนะคือกลุ่มแรงงานแล้วก็คนที่มีประกันสังคมเนี่ยมีหลักประกันต่างๆอยู่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เข้ามาในกลุ่มแรกแต่ว่าแรงงานที่ไม่มีหลักประกันเลยเนี่ยเราจะดึงเข้ามาในกลุ่มนี้ก่อนไหมที่จะให้ UBI ก็มีการคิดตัวเลขกันอะไรกันนะคะก็ตัวเลขก็ค่อนข้างสูงเมื่อกี้อาจารย์เสนอตัวเลขไปหลายๆตัวเลขแล้วนะคะแล้วก็มีกลุ่มนึงที่มองว่าน่าจะตั้งแต่แรงงานไปจนถึงผู้สูงอายุเลยก็คือ18ปีจนถึงเสียชีวิตนะคะที่จะทดลองในกลุ่มนี้แล้วก็มีการคุยกันถึงขั้นว่า เราจะยกเลิกแบบเงินต่างๆทั้งหมดเลยไหมเราก็ถ้าเราตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกตัด เงินช่วยเหลือเฉพาะหน้าเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินฉุกเฉินต่างๆที่มีอยู่10กว่าประเภทเนี่ยค่ะเราจะตัดออกไหมเลยแล้วก็ใช้เงินก้อนนี้ก้อนเดียวนะคะหรือมันเป็นการท็อปอัพเช่นท่านพิการท่านเป็นรับเบี้ยต่างๆอยู่แล้วเนี่ยในความเปราะบางตรงนั้นก็รับไปแต่ว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินอีกตัวนึงนะคะก็อาจจะท็อปอัพขึ้นไปก็มีหลายๆทางเลือกนะคะในการคุยกันแต่ยังไงก็ตามในเชิงของแนวคิดนะคะแนวคิด
ที่อาจารย์นำเสนอกับทางที่กระทรวงมองเนี่ยก็คือเป็นแนวคิดเดียวกันเป็นมุมมองเดียวกันว่าแล้วก็หัวใจสำคัญที่สุดที่เรามองก็คือมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีงานทำหรือไม่มีงานทำอะไรก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยคุณต้องมีหลักประกันที่มั่นคงคือมีหลักประกันในการดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะตามคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งนโยบายนี้ก็จะกำลังจะถูกผลักต่อนะคะเราก็กำลังพยายามขับเคลื่อนกันต่อว่าเราจะต้องทำการทดลองให้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ทดลองเนี่ยจะไม่มีใครยอมให้เราเสนอเข้าครม.ว่ามันเป็นนโยบายที่ควรเกิดมันต้องเหมือนกับทดลองให้เห็นผลก่อนแล้วเอาข้อเสนอนี้มาผลักเข้านะคะแต่ก็เรียนตรงๆว่าผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนนะคะไม่หลายๆท่านเนี่ยเราก็ทำเวทีมาหลายรอบเชิญทั้งผู้บริหารแล้วก็นักวิชาการหลายท่านที่อยู่ในห้องนี้ด้วยเนี่ยไปร่วมกับเรามาหลายรอบแล้วนะคะก็ในเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะคะเรื่องของ UBI เดี๋ยวอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมแต่อยากให้คุณปราดพูดในมุมของคุณปราดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะครับก็คือผมคอมเมนต์ผมจะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับบทความของอาจารย์เดชรัตน์โดยตรงนะครับก็เพราะว่าคนจัดเขาบอกผมว่าให้มาคอมเมนต์บทความวิจัยของอาจารย์ก็คือมันจะเป็นคอมเมนต์บทความวิจัยนะโอเคครับก็ก่อนอื่นผมขอบอกก่อนว่าคือป้ายมันเขียนว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน UBI จริงๆผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน UBI ผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกสาขาปรัชญาทำปรัชญาการเมืองแล้วก็จริยศาสตร์แต่ว่าผมได้ทำงานเป็น Graduate Fellow ที่ Stanford Basic Income Lab ซึ่งทำเรื่อง UBI ทำให้รู้ literature เกี่ยวกับ UBI มานิดหน่อยครับแต่ก็มีข้อจำกัดก็คืออยากให้ฟังคอมเมนต์ผมไม่ใช่คอมเมนต์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นคอมเมนต์ในฐานะคนที่รู้ literature อยู่อย่างจำกัดโอเคpaper ของอาจารย์เดชรัตน์แบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกพูดถึงหลักการพื้นฐานของ UBI ส่วนที่2พูดถึงประสบการณ์การใช้ UBI ในต่างประเทศส่วนที่3เป็นข้อเสนอของอาจารย์เดชรัตน์เรื่องขั้นตอนการทำ UBI ในประเทศไทยผมคิดว่าในส่วนแรกเรื่องหลักการพื้นฐานของ UBI เนี่ยอาจารย์เดชรัตน์อธิบายได้อย่างดีเยี่ยมกระชับและครบถ้วนฉะนั้นผมไม่มีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้คอมเมนต์ของผมจะเป็นคอมเมนต์ในส่วนที่2และส่วนที่3ของเปเปอร์ในส่วนที่2คือเรื่องประสบการณ์การใช้ UBI ในต่างประเทศในส่วนนี้อาจารย์เดชรัตน์เลือกกรณีศึกษาจากเคนยากับฟินแลนด์มาไฮไลท์เป็นหลักงานส่วนนี้ดีเด่นหลายประการด้วยกัน1. การเลือกเคนยากับฟินแลนด์มาเสนอทำให้เราได้ข้อมูลจากประเทศกำลังพัฒนาคือเคนยาและประเทศพัฒนาแล้วคือฟินแลนด์บางคนอาจสงสัยว่าทำไมไม่เลือกประเทศที่รายได้ปานกลางเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางไม่ใช่ประเทศยากจนอย่างเคนยาไม่ใช่ประเทศร่ำรวยอย่างฟินแลนด์ผมขอตอบแทนอาจารย์เดชรัตน์ตรงนี้ว่าที่ผ่านๆมาการทดลอง UBI ในโลกมักทำในประเทศที่ยากจนและประเทศที่ร่ำรวยยังแทบไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีการทดลอง UBI ไหนเลยที่ทำในประเทศรายได้ปานกลาง2ข้อดีเด่นข้อที่2ของอาจารย์เดชรัตน์ในส่วนนี้คืออาจารย์ใช้งานวิจัยที่ใหม่มากมีหลายชิ้นที่ยังไม่เคยผ่านตาผมมาก่อนเลยอย่างเช่นงานรีวิวเรื่อง Labor Supply ของ Manuela De Paz Banas และคณะเนี่ยครับปี2020คือปีที่แล้วแล้วก็มีผลการศึกษาจากการทดลองที่ฟินแลนด์ที่ออกมาปี2020เหมือนกันทั้ง2งานนี้ผมยังไม่เคยผ่านตามาก่อนเลยทีนี้สำหรับส่วนที่2เรื่องประสบการณ์การใช้ UBI ในต่างประเทศเนี่ยผมมีข้อเสนอ2ข้อให้งานอาจารย์เดชรัตน์แล้วก็มี1คอมเมนต์เป็นข้อโต้แย้งครับข้อเสนอข้อแรกเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตัวอย่างโครงการ UBI อาจารย์เลือกเคนยากับฟินแลนด์ผมคิดว่าเคนยาเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ฟินแลนด์เป็นตัวอย่างที่มีข้อจำกัดอยู่พอสมควรทำไมเคนยาถึงเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าการทดลองที่เคนยาเนี่ยเป็นการทดลองสเกลใหญ่ให้ UBI แก่คนจำนวนมากจำนวนเงินเนี่ยเยอะเมื่อเทียบกับ GDP ท้องถิ่นมีระยะเวลาการทำการทดลองยาวหลายปีมีการ follow up การทดลอง6เดือน3ปี5ปี12ปีแล้วก็มีการทำ randomized control trial ที่ได้มาตรฐานงานวิจัยที่ออกมามีคุณภาพสูงตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
แต่ฟินแลนด์เนี่ยมีข้อจำกัดมากกว่าตรงที่ว่าการทดลองของฟินแลนด์สเกลเล็กมากสเกลเล็กกว่าที่เคนยามากคือฟินแลนด์ให้แค่คนให้คนแค่ 2,000 คนเท่านั้นระยะเวลาค่อนข้างสั้นคือ2ปีงานวิจัยยังมีออกมาไม่มากเพราะว่าโครงการเพิ่งจบไปในปี2018เพราะว่ารัฐบาลฟินแลนด์เนี่ยตัดสินใจยุติโครงการอย่างกระทันหันตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าใช้ตัวอย่างประเทศพัฒนาแล้วที่อื่นอย่างเช่น Alaska จะดีกว่าหรือไม่ครับเพราะว่าโครงการ Alaska เป็นโครงการสเกลใหญ่ทำติดต่อกันมาเป็นเวลานานแล้วก็มีงานวิจัยออกมาแล้วเป็นจำนวนมากครับข้อเสนอข้อที่2คือเรื่องการจัดเรียงเนื้อหาในบทความร่างปัจจุบันเนื้อหาในส่วนที่2ของเปเปอร์เนี่ยบางเซกชันแบ่งตามประเภทคือเคนยาฟินแลนด์บางเซกชันแบ่งตามลักษณะของผลกระทบของ UBI ครับการจัดการเนื้อหาแบบนี้ทำให้ผลวิจัยในเรื่องเดียวกันกระจายอยู่ในหลายเซกชันด้วยกันเช่นผลของ UBI ต่อ Labor Supply ถูกพูดถึงในเซกชัน 2.3 2.4 และ 2.5 ขอไข่ผลกระทบของ UBI ต่อการศึกษาถูกพูดถึงในเซกชัน 2.4 และ 2.5 ขอควายมีบางครั้งที่ผลการศึกษาที่ถูกเอ่ยถึงในแต่ละจุดดูจะขัดกันเช่นใน 2.3 และ 2.5 ขอไข่ยูบอกว่า UBI ไม่ทำให้ Labor Supply โดยรวมลดลงแต่ในเซกชัน 2.4 บอกว่าผู้ที่ได้รับ UBI ทำงานลดลงและใช้เวลาว่างมากขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้รับผมคิดว่าตรงนี้ถ้าอาจารย์เดชรัตน์สามารถรวบรวมผลวิจัยในเรื่องเดียวกันให้อยู่ที่เดียวกันแล้วอธิบายว่าเราควรตกผลึกอย่างไรในกรณีที่ผลการศึกษาแต่ละที่ขัดแย้งกันจะมีประโยชน์อย่างมากครับอันนั้นคือ2ข้อเสนอแล้วก็มีอีก1คอมเมนต์เกี่ยวกับผลกระทบของ UBI ด้านการศึกษาอาจารย์เดชรัตน์พูดถึงผลกระทบของ UBI ต่อการศึกษาใน2จุดใหญ่ๆ1คือในหัวข้อที่พูดถึงผลกระทบของ UBI ต่อการจัดสรรเวลาและการศึกษาหรือหัวข้อ 2.4 อีกที่1คือในหัวข้อ 2.5 คอควายที่อ้างอิงเนื้อหาจากงาน Literature Review ของ Rebecca Hasdell ทั้ง2จุดอาจารย์สื่อว่า UBI มีผลบวกต่อการศึกษาอย่างชัดเจนผมเองคิดว่าโดยรวม literature อาจจะไม่ได้บ่งชี้ว่า UBI มีผลบวกต่อการศึกษาอย่างชัดเจนขนาดนั้นครับผมขอคอมเมนต์ลงรายละเอียดในทั้ง2จุดแยกกันดังนี้ในเซกชัน 2.4 เกี่ยวกับผลกระทบของ UBI ต่อการจัดสรรเวลาและการศึกษาอาจารย์เดชรัตน์ใช้งานศึกษาชิ้นหนึ่งเป็นหลักคืองานของไทเลอร์เวนันเดซึ่งมาจากการทดลองที่เซาท์ดาโคตาตามที่อาจารย์เดชรัตน์สรุปการศึกษานี้พบว่าผู้ที่รับUBI ทำงานลดลงและใช้เวลามากขึ้นและเวลาที่ทำงานลดลงนี้ส่วนหนึ่งถูกใช้ไปกับการศึกษาตรงนี้อาจารย์สื่อว่า UBI ทำให้คนจัดสรรเวลาให้การศึกษามากขึ้นผมคิดว่าการทดลองนี้มีข้อจำกัดอย่างมากจนเราอาจจะไม่ควรนำมาพิจารณาครับ1คือการทดลอง UBI ที่ว่านี้เป็นการทดลองแบบบทบาทสมมุติคือผู้ที่ได้รับ UBI นั้นไม่ได้รับเงินจริงแต่รับบทบาทสมมุติว่าตัวเองได้รับ UBI 12,000 ดอลลาร์ต่อปีในแต่ละรอบผู้ที่เข้าร่วมการทดลองจะทอยลูกเต๋าแล้วลูกเต๋าออกมาได้หน้าอะไรจะเป็นตัวกำหนดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วผู้รับบทบาทสมมุติจะตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั้นอย่างไรผมคิดว่าเรามีหลายเหตุผลให้ตั้งคำถามว่าการตัดสินใจในเกมบทบาทสมมุติแบบนี้จะสะท้อนการตัดสินใจจริงในสถานการณ์ที่ได้รับ UBI จริงหรือไม่2. ผู้เข้าร่วมการทดลองนี้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีซึ่งย่อมเป็นกลุ่มเดโมกราฟิกที่แคบก็คือส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางมีการศึกษาฉะนั้นต่อให้คนเหล่านี้ตัดสินใจในเกมเหมือนกับที่เขาจะตัดสินใจในหากได้ UBI จริงๆการตัดสินใจของเขาอาจไม่ได้สะท้อนการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่อย่างเช่นเรารู้ว่านักศึกษาปริญญาตรีเป็นผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาย่อมมีแนวโน้มจะให้ความสำคัญต่อการศึกษามากกว่าคนทั่วไปเป็นต้นในอีกจุดหนึ่งที่อาจารย์เดชรัตน์พูดถึงเอฟเฟกต์ของ UBI ต่อการศึกษาคือในเซกชัน 2.5 คอควายที่อาจารย์สรุปเนื้อหาจาก Literature Review ของ Rebecca Hasdell อาจารย์เขียนว่าผลกระทบด้านบวกของ UBI ต่อการศึกษามีขนาดใหญ่กว่าหรือมีประโยชน์มากกว่าการให้เงินแบบมีเงื่อนไขเสียอีกก็คือสรุปว่าการให้เงินแบบไม่มีเงื่อนไขแบบ UBI เนี่ยจะส่งผลบวกต่อการศึกษามากกว่าการให้เงินแบบมีเงื่อนไขเสียอีกตรงนี้ผมอ่านแล้วแปลกใจเพราะว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่ผมมี
มีงานเมตาแอนาลิซิสหลายชิ้นที่รายงานผลตรงกันข้ามกับข้อสรุปนี้เช่นของแบดและออสเลอร์ที่ตีพิมพ์ใน Quarterly Journal of Economics ปี2011ซึ่งเปรียบเทียบการให้เงินแบบมีเงื่อนไขกับไม่มีเงื่อนไขข้อสรุปของเขาคือการให้เงินแบบไม่มีเงื่อนไขหรือแบบ UBI เนี่ยแทบไม่ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าเรียนเลยในขณะที่การให้เงินแบบมีเงื่อนไขโดยผูกเงื่อนไขอยู่กับการส่งลูกเข้าเรียนจะทำให้พ่อแม่ส่งลูกเข้าเรียนมากขึ้นและมีหลักฐานว่าชั่วโมงการเข้าเรียนของเด็กเพิ่มขึ้นรีเบคก้าฮาสเดลเองเนี่ยน่าจะมีข้อมูลชุดเดียวกับที่ผมมีเพราะว่าเขาเป็นโพสต์ด็อกที่ Stanford Basic Income Lab แล้วผมทำงานกับเขาเมื่อปีที่แล้วผมเข้าไปอ่านบทความของรีเบคก้าอีกรอบแต่ไม่พบไม่พบข้อกล่าวอ้างที่บอกว่า UBI มีผลบวกต่อการศึกษามากกว่าการให้เงินแบบมีเงื่อนไขผมก็เลยสงสัยว่าตรงนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่อาจารย์จะใช้คำว่า conditional กับ unconditional สลับกันครับโดยรวมแล้วเรื่องผลของ UBI ต่อการศึกษาผมคิดว่าผลการศึกษาจากที่ต่างๆไม่ได้บ่งชี้ตรงกันชัดเจนว่า UBI มีผลบวกต่อการศึกษางานวิจัยจากแต่ละที่ให้ผลต่างกันพอสมควรอย่างเช่นงานวิจัยจาก Negative Income Tax Experiment ในสหรัฐอเมริกาช่วง1970เนี่ยบอกว่าNegative Income Taxเพิ่มทักษะการอ่านของเด็กอย่างมีนัยสำคัญแต่ในขณะเดียวกันงานวิจัยจากเคนยาไม่พบว่า เงิน UBI ทำให้เด็กเข้าเรียนมากขึ้นโดยสรุปผมคิดว่าเราไม่สามารถหวังได้ว่า UBI จะเป็นยาวิเศษที่การันตีว่าจะมีผลบวกต่อการศึกษาแต่เราน่าจะวางใจได้ว่ามันไม่น่าส่งผลลบต่อการศึกษาครับในส่วนที่3ส่วนสุดท้ายของเปเปอร์อาจารย์เดชรัตน์เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำ UBI ในประเทศไทยอาจารย์เดชรัตน์พยายามตอบโจทย์ว่าประเทศไทยควรเริ่มต้นนโยบายอย่างไรเพื่อก้าวไปสู่ UBI เต็มรูปแบบภายใต้ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณข้อเสนอของอาจารย์เดชรัตน์คือเราควรเริ่มต้นนโยบายโดย 1. จ่าย UBI ให้กับผู้สูงอายุก่อน 2. คือจ่ายให้เด็กเล็ก 3. จ่ายให้เด็กโตและ4จ่ายให้เยาวชนอายุ 16-18 ปีตามลำดับโดยแต่ละกลุ่มอายุจะได้รับ UBI อย่างทั่วหน้าทุกคนไม่มีการเจาะจงเฉพาะคนจนหรือผู้ด้อยโอกาสเมื่อกลุ่มอายุเหล่านี้ได้รับครบแล้วจึงค่อยขยายไปให้คนวัยทำงานผมคิดว่าเนื้อหาส่วนนี้ของเปเปอร์อาจารย์เดชรัตน์ insightful อย่างมากคือให้บทเรียนที่สำคัญอย่างมากผมขอคอมเมนต์เรื่องข้อดีข้อเสียของการก้าวไปสู่ UBI ในรูปแบบนี้เท่าที่ผมนึกได้ดังนี้ครับข้อดีข้อ1คือการ roll out นโยบายแบบนี้เนี่ยโดยไม่พุ่งเป้าไปที่คนจนจะทำให้ไม่ต้องมีการพิสูจน์ความยากจนและไม่ตอกย้ำวาทกรรมว่าคนจนเป็นภาระภาษีอันนี้คือข้อดีข้อแรกข้อดีข้อที่2คือการ roll out แบบนี้ทำให้เราสามารถเฟรมนโยบายว่าเป็นนโยบายทั่วหน้าได้อยู่framing ของนโยบายในช่วงเริ่มต้นผมคิดว่าสำคัญมากเพราะมันจะส่งผลต่อ framing ของโครงการในอนาคตหากเราเริ่มเฟรม UBI ว่าเป็นรายได้พลเมืองที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมอย่างทั่วหน้าการเริ่มต้นนี้เนี่ยจะทำให้ในอนาคตเราสามารถรักษาสร้างทัศนคติของคนต่อนโยบายนี้ได้ว่ามันเป็นนโยบายในฐานะสิทธิพลเมืองไม่ใช่นโยบายสงเคราะห์แต่ถ้าเราเริ่มต้นโดยการทำให้โครงการเป็นโครงการสงเคราะห์คนจนเป็นพิเศษหรือผู้ด้อยโอกาสเป็นพิเศษเฟรมมิ่งนี้เนี่ยอาจจะกระทบต่อทัศนคติต่อโครงการในอนาคตและในอนาคตเมื่อมันกลายเป็น UBI เราอาจจะกำจัดทัศนคตินี้ได้ยากอันนี้คือข้อดีข้อที่2ข้อดีข้อที่3คือในขณะที่การ roll out แบบนี้เนี่ยยังคงภาพความทั่วหน้าของนโยบายแต่อย่างที่อาจารย์เดชรัตน์อธิบายไปเราก็ยังสามารถ target คนจนเป็นพิเศษได้อยู่เพราะว่าอย่างที่อาจารย์เดชรัตน์อธิบายคือครัวเรือนที่ยากจนมีอัตราการพึ่งพิงคือมีจำนวนเด็กและผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงสูงกว่าครัวเรือนที่ไม่ยากจนผมคิดว่าการที่นโยบายยังคงความท่วนหน้าและในขณะเดียวกันก็ทาร์เก็ตคนจนเป็นพิเศษได้ด้วยเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมมากๆ
มันเป็นแบบอะไรที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดในทั้งสองโลกอะไรอย่างเงี้ยครับสี่ข้อดีข้อที่4คือการให้ UBI กับเด็กเป็นการลงทุนใน Human Capital ที่น่าจะคุ้มค่าที่สุดเพราะอาจส่งผลต่อพัฒนาการระยะยาวของเด็กอย่างเช่นด้านสุขภาพหรือด้านการศึกษามีงานวิจัยหลายที่บอกว่า UBI มีผลเชิงบวกต่อสุขภาพของเด็กอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าผลวิจัยแต่ละที่จะได้ขนาดของเอฟเฟกต์ต่างกันไปบ้างหลักฐานด้านสุขภาพจิตชัดเจนที่สุดก็คือ UBIหลักฐานแต่ละที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากว่ามีผลเชิงบวกต่อสุขภาพจิตของผู้ได้รับและสมาชิกในครอบครัวผลการศึกษาผลกระทบทางด้านการศึกษาอาจไม่ชัดเจนเท่าแต่ผมคิดว่าเราก็ไม่มีเหตุผลให้คิดว่า UBI จะส่งผลลบต่อการศึกษาอันนั้นคือข้อดี4ข้อผมคิดว่าผมพยายามนึกถึงข้อเสียผมนึกได้2ข้อครับ1คือการ roll out แบบนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ผลเชิงบวกบางอย่างของ UBI ที่มาจากวัยทำงาน อย่างเช่นปกติเราหวังว่า UBI เนี่ยจะเป็นเครื่องประกันความเสี่ยงที่ทำให้คนกล้าทำงานที่เสี่ยงมากขึ้นอย่างเช่น เปิดธุรกิจหรือว่าประดิษฐ์นวัตกรรมหรือสร้างงานศิลปะหรือการเล่นกีฬาเป็นอาชีพเป็นต้นการให้ UBI กับกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอาจไม่สร้างผลดีนี้ก็คือไม่เป็นเครื่องประกันความเสี่ยงให้คนทำงานที่เสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าผู้สูงอายุไม่ทำงานแล้วและเด็กยังไม่ทำงานนี่อาจทำให้ตัวคูณหรือว่า multiplier effect น้อยลงเราอาจจะไม่ได้ multiplier effect เท่าที่เราคาดหวังไว้นอกจากนี้การจ่าย UBI ให้ผู้สูงอายุและเด็กอาจไม่ช่วยลดบางอย่างที่เราต้องการลดอย่างเช่นอาชญากรรม เพราะว่าตรงนี้เราassumeว่าอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดจากคนวัยทำงานและแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมาเกี่ยวอันนั้นคือข้อดีข้อเสียข้อแรกที่ผมเห็นนะครับของการ roll out นโยบายแบบนี้ข้อเสียข้อที่2ก็คือการจ่าย UBI ให้เด็กต้องจ่ายผ่านผู้ปกครองและผู้ปกครองเป็นคนกำหนดว่าจะใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างฉะนั้นโดยเนื้อแท้แล้วการจ่าย UBI ให้เด็กคือการจ่ายให้ผู้ใหญ่ที่มีลูกยังเด็กเราไม่รู้ว่าเงินที่จ่ายให้ผู้ปกครองนี้จะถูกใช้จ่ายไปกับเด็กเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ก็มีคำถามว่า เวลาจ่ายให้ผู้ปกครองควรจ่ายให้พ่อหรือแม่อาจเกิดปัญหาเรื่องการ empower หัวหน้าครอบครัวหรือไม่คือแนวคิด UBI เนี่ยบางคนหวังว่าจะช่วยUBI ควรจะจ่ายให้ปัจเจกไม่จ่ายให้ครัวเรือนเพราะว่าการจ่ายให้ครัวเรือนเนี่ยจะไปช่วยย้ำความสัมพันธ์ทางอำนาจอันไม่เท่าเทียมภายในครัวเรือนทีนี้ถ้าเราจ่ายให้เด็กแล้วเราต้องจ่ายให้ผู้ปกครองเนี่ย อาจเกิดปัญหาเดียวกันหรือไม่ก็ข้อดีข้อเสียที่ผมนึกออกในเรื่องการ roll out นโยบายตามกลุ่มอายุมีเท่านี้ครับถามว่าชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียแล้วอันไหนคุ้มกว่าผมคิดยังคุ้มหรือไม่ความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะยังคุ้มข้อดีน่าจะยังมากกว่าข้อเสียทั้งนี้ผมให้ความสำคัญกับเพราะผมให้ความสำคัญกับเฟรมมิ่งของนโยบายในฐานะนโยบายทั่วหน้าค่อนข้างมากอย่างที่ผมบอกไปว่าเฟรมมิ่งของนโยบายในตอนแรกจะกระทบต่อเฟรมมิ่งของนโยบายในอนาคตและถ้าเฟรมผิดไปตอนแรกเฟรมเป็นนโยบายสงเคราะห์ไม่ใช่นโยบายสิทธิ์ทั่วหน้าเนี่ยในอนาคตเราอาจจะลบภาพความสงเคราะห์นี้ออกได้ยากทีนี้ในหัวข้อสุดท้ายอาจารย์เดชรัตน์เสนอวิธีการเริ่มต้น UBI สำหรับคนวัยทำงาน3วิธีวิธีแรกคือ เริ่ม UBI แบบจำกัดจำนวนเดือนคือให้ผู้อยู่ในวัยทำงานแต่ละคนสามารถเบิก UBI ได้ใน12เดือนในรอบ10ปีเป็นต้นก็คือมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเมื่อไหร่ก็เบิกเดือนนั้นในระยะ10ปีอาจจะเบิกได้12เดือนอันนี้เป็นตัวอย่างสองคืออาจจะทำ UBI เป็นระบบประกันรายได้ก็คือรัฐบาลประกันรายได้ว่าถ้าช่วงไหนที่คุณรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์รัฐบาลจะจ่ายเพิ่มส่วนที่เหลือให้เพื่อให้รายได้คุณถึงเกณฑ์สามคือ negative income tax คือรัฐบาลเก็บภาษีเฉพาะเมื่อคุณมีรายได้สูงกว่าเกณฑ์เท่านั้น
ถ้าคุณรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์รัฐบาลจะไม่เก็บภาษีและยังจะสมทบภาษีให้คุณมีรายได้ถึงเกณฑ์ทีนี้ผมมีในอันนี้ผมมีคำถามสั้นๆ2คำถามครับ1คำถามแรกเกี่ยวกับข้อเสนอของ UBI แบบจำกัดจำนวนเดือนคือผมสงสัยว่าจากมุมมองของปัจเจกแต่ละคนเนี่ยเรามีเหตุผลอะไรที่จะไม่เบิกเงิน UBI ออกมาตั้งแต่12เดือนแรกคือถ้าเราเก็บ UBI ไว้กับรัฐจะมีดอกเบี้ยให้หรือไม่และดอกเบี้ยจะสูงกว่าดอกเบี้ยตลาดหรือไม่ถ้ารัฐให้ดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยตลาดแปลว่ารัฐจะต้องนำเงินไปลงทุนหรือเปล่าและถ้ารัฐต้องนำเงินไปลงทุนรัฐจะบริหารเงินโดย1ลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากพอสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและ2ทำให้เงินลงทุนนั้นมีสภาพคล่องมากพอสำหรับกรณีที่ประชากรทั้งประเทศมาเบิกเงิน UBI พร้อมกันหรือไม่อาจจะมีบางภาวะอย่างเช่นภาวะโรคระบาดหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งแบบทุกคนมาเบิกเงิน UBI พร้อมกันคำถามแรกอันนั้นนะครับคำถามที่2ก็คือผมสงสัยว่าข้อเสนอ2กับ3ต่างกันยังไงก็คือการประกันรายได้กับ Negative Income Tax ในเมื่อการประกันรายได้เนี่ยรัฐบาลจะสมทบเงินให้ถ้าคุณรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์และ Negative Income Tax รัฐบาลก็จะสมทบเงินให้เหมือนกันในกรณีที่รายได้คุณต่ำกว่าเกณฑ์ผมก็เลยสงสัยว่า2กับ3ต่างกันยังไงครับก็มีคอมเมนต์เท่านี้ครับยังเหลือไม่ได้เท่าไหร่ครับเหลือไม่ได้ครับผมครับ15นาทีครับอาจจะตอบสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับเฉพาะตอนนี้จะต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านที่ให้ความเห็นนะครับส่วนที่เป็นข้อคอมเมนต์รวมถึงข้อแนะนำผมก็จะรับไปปรับปรุงแก้ไขนะครับต้องขอขอบคุณมากนี่ส่วนที่มันเป็นคำถามผมคิดว่ามันมีประเด็นน่าสนใจนิดหน่อยที่เราอาจจะได้คุยกันต่อนะครับก็เลยอาจจะขออนุญาตตอบคำถามสั้นๆนะครับลำดับแรกข้อแรกเนาะเรื่องที่ว่า UBI 12เดือนอยากจะคนจะเบิกพร้อมกันไหมคืออันนี้มันก็เรียกว่าไงดีมันก็เป็นความลับขั้นต่อไปนะครับคือเราก็คงจะมีแรงจูงใจให้เก็บเงินก้อนนี้ไว้แรงจูงใจหนึ่งก็คือแรงจูงใจทางการเงินเองก็คือเรื่องผลตอบแทนแรงจูงใจที่2ก็คือบริการบางอย่างของรัฐที่จะตามมาเนี่ยยกแต่ว่าแรงจูงใจบางอย่างของรัฐที่จะตามมาเนี่ยอาจจะต้องตอนนี้มีทีมกำลังคิดรายละเอียดอยู่ผมยกตัวอย่างเช่นมันคือเงินที่จะไปช่วยสมทบตอนที่มีเหตุการณ์ที่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเมื่อตอนอายุมากๆอะไรอย่างเงี้ยเงินก้อนนี้ก็จะเป็นเหมือนหลักประกันเอาไว้อะไรประมาณนี้ครับก็กำลังพยายามคิดอยู่แต่แน่นอนคือถ้าเราปล่อยให้เกิดแบบนั้นขึ้นก็จะกลายเป็นปัญหาทางการเงินแน่นอนนะครับก็เวลาทำจริงๆอาจจะมีเรียกว่าอุปสรรคเล็กน้อยในการที่จะไม่ใช่แบบมาถึงเราเดินไปเบิกเงินกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สมัยคุณทักษิณก็เคยทำนะฮะที่ให้ข้าราชการไปเบิกเงินบำนาญได้ก่อนนะครับเขาเรียกบำเหน็จใช่ไหมบำเหน็จตอนที่จะได้ตอนเสียชีวิตแล้วก็ให้ไปเบิกก่อนก็ชัดเจนว่าคนก็จะใช้สิทธิ์กันเต็มที่นะครับก็กำลังคิดอยู่นะครับแต่เลยตอบเพียงแต่ว่ากำลังคิดอยู่แล้วก็กำลังหาวิธีการเชิญชวนแต่ถามว่าอันนี้มันมีขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อแก้สิ่งที่เมื่อสักครู่คอมเมนต์ไปก็คือว่ามันอย่างน้อยเขาก็กล้าเสี่ยงมากขึ้นนะครับสมมุติว่าจะต้องออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่า1ปีเนี่ยเขาเป็นลักษณะที่อาจจะแบบว่าไปลุยได้อะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีรายได้ตลอด1ปีถามว่ามันแตกต่างจากระบบปัจจุบันไหมก็คงไม่ต่างถ้าอยู่ในประกันสังคมมันก็เหมือนกับประกันสังคมเพียงแต่ว่าประกันสังคมรู้สึกจะได้180วันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือได้เป็น1ปีนะครับงั้นก็ขอรับไปคิดต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนข้อ2กับข้อ3ต่างกันอย่างไรคือถ้ามองจากมุมคนรับอาจจะไม่ถึงกับต่างกันมากนักแต่ถ้ามองในแง่กฎของรัฐบาลต่างกันเยอะอยู่ครับถ้าเป็นแบบที่ negative income tax ก็คือต้องชวนให้ทุกคนเข้าสู่ระบบภาษีซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าในทางการเมืองก็อาจจะมีประเด็นเรื่องแรงต้านว่ามีคนบางส่วนก็อาจจะไม่ไว้ใจรัฐบาลว่ารัฐบาลกำลังจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้หมายถึงในเชิงปฏิบัติอย่างเดียวนะครับคือไม่ได้ในเชิงหลักการในเชิงหลักการคล้ายกันมาก
ส่วนถ้าเป็นแบบที่2ก็ไม่มีทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้าภาษีเป็นเรื่องประกันรายได้ก็ไม่ต้องเข้าภาษีก็เหมือนเกษตรกรตอนนี้ก็อยู่ประกันรายได้เกษตรกรแล้วก็ไม่ต้องเข้าภาษีระบบภาษีนะครับถ้าถามผมว่า2ระบบนี้เชียร์ระบบไหนก็ผมก็เชียร์ระบบให้ทุกคนเข้าระบบภาษีนะครับก็มันจะเป็นฐานข้อมูลที่ดีกว่านะครับนโยบายในการช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือในที่นี้หมายความว่าเพราะมันเป็นเซ็นช่วยเหลือเนาะถ้ายังไงยังไงมันก็ยังเป็นเซ็นช่วยเหลือเพราะว่ามันก็คือเติมใช่ไหมการเติมมันก็จะแม่นยำกว่าเรื่องประกันรายได้แล้วก็เวลาที่เขามีเงินได้ก็รัฐบาลก็จะได้จัดเก็บภาษีได้เต็มที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องnegative income tax ก็คงจะมีอุปสรรคมากกว่าข้อ2แน่ๆ2เรื่องหนึ่งก็คือกดดันแรงกดดันทางการเมืองว่าประชาชนก็รู้สึกไม่โอเคอันที่2ก็คือตัวระบบฐานข้อมูลแต่ตัวประกันรายได้เนี่ยฐานข้อมูลถ้าเราพูดแบบง่ายๆก็คือเป็นปีต่อปีก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น negative income tax อาจจะต้องย้อนกลับมาเป็นรายละเอียดลงไปย่อยกว่านั้นอีกในการที่จะวางแผนระบบภาษีทั้งหมดนะครับก็คิดว่าในทางปฏิบัติก็3ก็ยากกว่า2พอสมควรทีเดียวครับแต่ผลดีก็จะเยอะกว่าด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องชั่งน้ำหนักถ้าต้องเลือกอย่างไรครับผมผมเห็นสายตาแล้วก็มองคิ้วของแต่ละคนบางคนก็ในบางช่วงจะแบบแล้วก็ผมเข้าใจว่าด้านหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องความหมายถึงว่าเป็นประเด็นใหม่ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนแต่อีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าซึ่งเราคงจะมีเวลาในการถกหลังจากนี้นะครับก็คือว่ามันมีคำถามผุดขึ้นมาในใจว่ามันจะทำได้จริงหรือนะครับทางซึ่งอาจารย์เดชรัตน์ก็ช่วยให้ดูว่ามันเหมือนเมนูว่าเราควรเริ่มจากตรงไหนอะไรแบบนี้นะฮะในขณะที่ทางผอ.จากทางพม.ก็มองว่าคือจริงผมก็คิดว่าเรื่อง UBI ก็ได้คุยกับทางพม.มาหลายครั้งนะครับแล้วพม.ก็ทำโครงการนะครับที่จะนำร่องแต่ปรากฏว่าลองเดาดูสิครับว่าหน่วยงานไหนที่เขาไม่อนุมัติในเรื่องนี้นะครับก็ทำให้โครงการที่เรากำลังจะนำไปสู่ไอ้ความจริงว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับก็พับไปโครงการนี้ก็ไม่ถูกสนับสนุนคือหมายถึงเขาเรียกว่าไม่ได้รับการอนุมัตินะครับแล้วก็คุณตักก็ได้มามองถึงตัวเอกสารที่อาจารย์เดชได้นำเสนอซึ่งผมคิดว่าดีมากนะครับแล้วก็เราคิดว่าในวันพรุ่งนี้เราก็จะมีเวลาในการแลกเปลี่ยนแต่ในเบื้องต้นนะครับผม อยากให้ใครที่คิดว่ามันอันตันมีคำถามครับคำถามสำคัญจะได้ถามทางวิทยากรและผู้คอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวสัก10นาทีเราก็จะมีประเด็นต่อไปนะเชิญฮะเชิญถามหรือจะเขียนในโพสต์อิทที่น้องแจกไปให้ก่อนได้เลยฮะเชิญฮะเชิญครับพี่ชูครับจริงๆค่อนข้างอย่างที่คุณปราบตั้งข้อสังเกตมานะคะก็อยากจะขอแลกเปลี่ยนว่าอย่างถ้าเรามองว่าให้เงินยกตัวอย่างเช่นว่าให้เงินเด็กไปแล้วเนี่ยพ่อแม่จะเอาไปเลี้ยงดูเด็กหรือเปล่าหรือจะเอาไปใช้อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นเชื่อว่าสังคมเราอ่ะมันก็มีบ้างแหละนะคะที่ความรับผิดชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะขาดหายไปแต่ดิฉันเชื่อว่าพื้นฐานของสัตว์มนุษย์เราเนี่ยนะคะคือคือพ่อแม่เนี่ยต้องมีความรักและห่วงใยลูกเป็นพื้นฐานเปอร์เซ็นต์ที่จะสูญเสียออกไปคือไล่ความรับผิดชอบมันอาจจะมีบ้างแต่ยังคิดว่านั่นมันเป็นเพียงส่วนน้อยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะ อยากจะให้มองว่าถ้าเราอะเอาบางส่วนถ้าเราสมมติว่าจะโปรเทคเนาะหรือโปรเทคเด็กหรือจะพรีเวนชั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราอาจจะแบบว่าถ้าสมมติว่าเด็กเล็กมากๆเนี่ยแทนที่จะให้เป็นเงินเราอาจจะเปลี่ยนสมมตินะคะเปลี่ยนเป็นว่าให้เป็นนม
นมที่เข้าไปชมทีมคือนมกระป๋องหรืออุปกรณ์หรืออาหารเสริมอะไรที่เด็กจำเป็นต้องใช้แต่อยู่ในวงเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นทางออกอีกทางนึงแต่คงไม่อยากให้มองว่าให้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปถึงเด็กตรงเนี้ยอยากให้ว่าสังคมเราอ่ะต้องอยากจะให้มองเป็นพื้นฐานส่วนใหญ่อะค่ะคุณคะท่านที่ผมขอเติมสั้นๆนิดเดียวประเด็นนี้ลืมตอบคุณฝากนะครับผมว่ามันเป็นประเด็นแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้ศึกษาวิจัยชัดเจนแต่ผมใช้วิธีคุยนะแบบว่าสัมภาษณ์น้องๆรุ่นใหม่ปรากฏว่าไอ้ปัญหาที่มันจะไปเป็นตัวกังวลทำให้เขาไม่สามารถจะลุยในแง่ความเสี่ยงใหม่ๆได้เนี่ยไม่ใช่ตัวเขาเองอ่ะส่วนใหญ่กลายเป็นพ่อแม่ครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าให้เงินที่คุณพ่อคุณแม่มีรายได้ซะปรากฏว่าเขาเบาใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไปห่วงถึงหลานอีกทีนึงว่าแล้วถ้าเกิดลูกมีแกมีลูกขึ้นมาแล้วจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่ได้เขียนลงไปเพราะผมคิดถึงประเด็นนี้ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามผมว่าตอนที่ผมเขียนนะผมนึกถึงอยู่ในใจโดยทางอ้อมไม่ใช่เลยผมไปคุยกับน้องๆตอนที่ได้มีโอกาสไปสอนในมหาวิทยาลัยกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าเรื่องของเขาเองอีกคือเรื่องของเขาคิดว่าแม้ว่าจะไม่ได้เงินบ้างในบางช่วงแต่เขาก็ยังมั่นใจว่าตัวเขาอะไปได้แต่สิ่งที่มันไปได้ยากในกรณีเมืองไทยก็คือเสียงเหล่านี้ที่มาจากคุณพ่อคุณแม่เพราะงั้นถ้าเกิดว่าระบบเนี่ยมันช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจไม่ต้องเอาตัวคุณพ่อคุณแม่มาผูกกับตัวเขามันจะช่วยเขาได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจจะอย่างที่บอกไม่ได้เป็นงานวิจัยยืนยันอะไรผมเพียงแค่ไปสัมภาษณ์ไปคุยกันมาครับจริงๆงานวิจัยก็มีก็มีแบบมีสนับสนุนไอเดียที่อาจารย์แล้วก็พี่ชูครับพูดเหมือนกันก็คือ UBI ที่ทำการทดลองที่จ่ายให้ผู้ใหญ่ไม่ได้จ่ายให้เด็กเนี่ยคือก็ปรากฏว่าพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กลดลงก็คือแทนที่จะส่งลูกไปทำงานนอกบ้านเนี่ยคือพ่อแม่เอาเงิน UBI ที่ตัวเองได้เนี่ยมาใช้จ่ายกับลูกทำให้ลูกเนี่ยไม่ต้องไปทำงานข้างนอกแล้วก็มี evidence แบบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตของลูกอะไรเงี้ยครับก็คือคนที่ได้เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพจิตเนี่ยไปเกิดกับเด็กด้วยคล้ายๆกันนะขอเพิ่มนิดนึงขออนุญาตเพิ่มนิดนึงนะคะเรื่องเงินที่ว่าเอาไปใช้กังวลว่าจะไปใช้ทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะคือในทางพม.เองตอนที่ทำเงินหนุนเลี้ยงดูเด็กอะค่ะก็มีการประเมินโดยให้ TDI เป็นคนประเมินนะก็พบว่าแน่นอนว่าเด็กมีเกิดผลดีกับตัวเด็กเรื่องของทั้งเรื่องลดความรุนแรงในครอบครัวเรื่องของเด็กพัฒนาการต่างๆนะคะคือในภาพรวมเนี่ยก็พบว่าตัวผลที่เชิงบวกอะค่ะมันค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นเยอะทีเดียวนะคะอันนั้นที่เป็นข้อกังวลเนี่ยจะเป็นแค่ส่วนน้อยแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไปให้เป็นสิ่งของอะค่ะเท่าที่เราคุยกันหลายวงเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาว่าบางทีมันไม่ตรงวัตถุประสงค์บางทีอาจจะเอาเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนก็ได้ค่าทำอะไรหนังสือซื้อหนังสือให้เด็กอ่านนิทานซื้อนิทานให้เด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแต่ละครอบครัวจะมีความต่างกันนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันผลที่เป็นเชิงบวกมันจะเยอะกว่าเยอะอะค่ะค่ะคุณค่ะเชิญเลยครับค่ะขอบการค่ะจากสหไทยมูลนิธินะคะก็เราก็ทำงานด้านเด็กนะคะแล้วก็วันนี้มาในนามของเครือข่ายเงินอุดหนุนด้วยนะคะที่สาไทยเนี่ยเราจะมีเด็กมีครอบครัวที่รับความช่วยเหลืออยู่ปีนึงประมาณ600กว่าครอบครัวในจำนวนนี้ 30% ก็จะเป็นเด็กเล็กที่ต่ำกว่า3ขวบคือรับเราเนี่ยมีบริการที่เรื่องของคาเฟ่ลี่เรื่องอะไรเงี้ยนะคะสนับสนุนครอบครัวแล้วก็ช่วยเรื่องของนมผงเรื่องอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พบว่าการได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยช่วยครอบครัวได้มากทำให้เขามีเงินที่คือลดการต้องรับความช่วยเหลือจากเราลงเนี่ยเยอะแล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีเงินออมนะคะอย่างช่วงโควิดปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายครอบครัวเนี่ยมีเงินใช้จ่ายในช่วงนั้นได้ช่วยเขาได้เยอะมากอะค่ะคือถ้าไม่มีเงินอุดหนุนเนี่ยเขาจะไม่มีเงินเก็บตรงนี้เพราะว่าครอบครัวที่ยากจนส่วนใหญ่ก็คือก็หาเช้ากินค่ำเนอะได้มามันก็หมดไปมันจะความเสี่ยงของเขาคือเมื่อเขาไม่มีเงินออมเนี่ยชีวิตเขาก็จะแย่มากเวลาที่ตกงานหรือมีใครในครอบครัวเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ย
ถึงแม้เราจะรู้สึกว่า600ก็ยังน้อยไปเนาะแต่ก็ยังช่วยเขาได้เยอะมากนะคะถ้าเป็นไปได้เราก็รู้สึกว่าถ้ามีเงินช่วยเหลือเด็กได้มากกว่านี้ก็จะช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมาขอรับบริการซึ่งไม่ต้องมาขอรับการสงเคราะห์ค่ะซึ่งมันจะทำให้เขารู้สึกมีศักดิ์ศรีกับตัวเองมากขึ้นนะคะค่ะแต่จริงๆแล้วเรื่องของการที่เงินจะไปใช้จ่ายส่วนอื่นก็อาจจะมีบ้างแต่ถ้าเรามีระบบสวัสดิการที่ดีการช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวที่ดีนะคะก็จะช่วยให้เด็กยิ่งมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นเพราะว่าพ่อแม่เองก็ต้องการทักษะการเลี้ยงดูเด็กที่เท่าทันต่อสังคมที่เปลี่ยนไปมากขึ้นนะคะค่ะคิดว่าเราต้องทำหลายๆเรื่องควบคู่กันไปอะค่ะโอเคครับมีท่านใดไปให้สักสองสามท่านครับโอเคเชิญครับคุณบูแล้วก็ทางสารนนท์ครับครับผมบูรพาครับเป็นสื่อมวลชนครับผมเห็นด้วยกับระบบเงินเดือนพื้นฐานทั่วหน้านะครับเพราะว่าคิดว่าการที่เราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในรัฐเนี่ยครับก็ควรจะต้องได้รับสวัสดิการอะไรสักหน่อยแล้วก็เงินเดือนพื้นฐานนี่มันเป็นแค่พื้นฐานขั้นต่ำในการที่จะเอาไปใช้ดำรงชีพบางคนในที่นี้อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยมันเป็นเรื่องที่เขียนไปแล้วในข้อโครงเศรษฐกิจที่อาจารย์ปีดีพนมยงค์เขียนไว้ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆแต่เรื่องนี้มันถูกทำให้ล้มเลือนไปตอนนี้ก็80กว่าปีแล้วแล้วก็อาจจะกลับมาฟื้นกันใหม่เพราะฉะนั้นสนับสนุนครับเรื่องของเงินเดือนพื้นฐานทั่วหน้าส่วนเรื่องของการให้เด็กแล้วก็เด็กจะไปทำอะไรนั้นจริงๆก็ต้องให้ผ่านผู้ปกครองครับแล้วก็สมมติเดือนละ600บาทก็อย่าไปคิดว่าเงินที่ได้600บาทผู้ปกครองจะเอาไปซื้ออย่างอื่นเลยเพราะว่าค่าเลี้ยงดูเด็กในแต่ละเดือนเนี่ยในฐานะที่มีลูกเล็กๆเนี่ยมันเกิน600อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงิน600จะเข้ากระเป๋านี้พ่อแม่อาจจะไปซื้ออาหารอะไรกินแต่มันก็ต้องเอาเงินอีกส่วนหนึ่งไปเลี้ยงลูกอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่เยอะเลยไม่ใช่ว่าให้ไปเดือนละ 3-4 หมื่นแล้วก็กลัวว่า 3-4 หมื่นนั้นจะเลี้ยงลูกไม่พอหรือถ้าให้เกินขนาดนั้นค่อยมาคิดกันแต่เงินแค่นี้อย่ามาคิดในที่น้อยอยู่เลยดีกว่าครับเชิญๆน้องสายเงินครับผมอยากทราบในแง่ implementation ครับว่ามันไม่แน่ใจระดับท้องถิ่นกับรัฐบาลใหญ่อะว่าเราคือมันควรมุ่งอันไหนไปที่ท้องถิ่นหรือว่าอะไรพลังมีค่ะเมื่อกี้ลืมพูดขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมดีมากเลยค่ะคำถามนี้เมื่อกี้ลืมบอกว่าตอนที่เราคิด implement นะคะคิดหลายรูปแบบหนึ่งก็คือเราพยายามคำนวณเงินว่าถ้าเป็นรัฐบาลกลางทั้งหมดต้องใช้เงินกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ที่เมื่อกี้อาจารย์เสนอไปแล้วก็อันที่สองคือเรามองว่าเราจะเริ่มจากท้องถิ่นที่เขาเรียกว่าอะไรมีความเข้มแข็งมีรายได้พอเนี่ยให้ดูแลคนในท้องถิ่นของในท้องถิ่นของตัวเองอะค่ะโดยเริ่ม UBI จากแต่ละท้องถิ่นตรงนี้กับสามคือสมทบก็คือโอเคถ้าตัวเงินในพื้นที่อย่างสมมติว่าเราไปเทศบาลนครปักเกร็ดอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้สมมติเพราะว่ารายได้เขาสูงใช่ไหมคะเขามีประชากรเนี่ยสมมติกี่คนสมมติถ้าเอาแค่แรงงานนอกระบบหรือเอาทุกกลุ่มถ้าเอาทุกกลุ่มเนี่ยมีประชากรกี่คนต้องใช้เงินตัวเลขที่เราคิดกันที่ 3,000 บาทดูจากเส้นความยากจนใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะ เราจะท้องถิ่นกี่เปอร์เซ็นต์รัฐบาลกลางสมทบกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้คือซีเนียร์โอเนี่ยคือภาพที่เราดีไซน์กำหนดกันออกมามันมี3รูปแบบก็คือ 1. รัฐบาลกลางสมทบ 2. ท้องถิ่นดูแลตัวเองเลยท้องถิ่นดูแลกันเองจัด UBI ให้คนในท้องถิ่นตัวเองเลยกับ3ก็คือสมทบคนละกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้มีการออกแบบ3รูปแบบนี้ทีนี้มันก็ต้องมาคุยกันต่อว่าความเป็นไปได้จะรูปแบบยังไงแล้วก็ยังไงก็ตาม UBI ถ้าเราจะทำทั้งระบบเลยเนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงกับระบบรายได้ระบบภาษีที่เมื่อสักครู่อาจารย์คิดตัวเลขที่ว่าตอนนี้เราเก็บ 15% ใช่ไหมคะถ้าเราเพิ่มเป็น20เนี่ยตัว 5% นั้นเนี่ยมาเป็น UBI ได้ไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะมีหลายออปชันนะคะซึ่งมันต้องศึกษาต่อค่ะค่ะขอบคุณค่ะอะไรนะคะมันมีรายละเอียดอยู่ในจิตใจยังไม่ได้ยังอาจารย์ยังแต่ว่าทางครับยังไม่ได้มีครับจริงมันมีเรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งที่พอกองอาจจะไม่ได้พูดผมขอเติมนิดนึงเวลาพูดเรื่องท้องถิ่นทำก่อนเนี่ยในกรณีนี้ผมอาจจะกังวลใจอยู่ครับในเมืองไทยเราเนี่ยลักษณะของท้องถิ่นเนี่ยที่มีโครงสร้างประชากรแตกต่างกันเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมากเลยนะฮะ
ยิ่งถ้าเริ่มด้วยเฟรมที่ผมเสนอเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบางท้องถิ่นนี่ก็แบบว่ามีภาระเยอะขึ้นครับไปโดยปริยายเลยเรามีบางจังหวัดนะที่ประชากรในภาพรวมเราจะบอกว่าประชากรผู้สูงอายุตอนนี้ของเรา10กว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะไปแตะ 30% แต่เชื่อไหมบางจังหวัดแตะเรียบร้อยและจะไปแตะเกือบ 50% นะบางจังหวัดเป็นขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมด้วยตัวเลขชุดนั้นเนาะแล้วก็ด้วยวิธีคิดที่ยังไม่ได้ซับซ้อนคือแบบว่าพอเห็นตัวเลขชุดนั้นเนี่ยผมก็อาจจะมีความกังวลใจไปก่อนว่าผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเฟรมระดับประเทศมากกว่าคือคิดทำภาพรวมนะแต่ว่าวิธีบริหารจัดการนะเงินไปรับที่ไหนใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนประเมินว่าเงินใช้แล้วเป็นยังไงคือประเมินนี่ไม่ใช่หมายความว่าผ่านไม่ผ่านนะแต่ประเมินเพื่อให้มีการพัฒนาต่ออย่างนั้นนะเทศบาลเนี่ยทำได้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าประเมินว่าสุดท้ายเอ้ยคุณใช้เงินแบบนี้อย่าไปรับเงินไม่ใช่แต่หมายความว่าอ๋อนี่ตอนนี้เขากำลังได้เงิน600มาหรือได้เงิน 2,000 เกตมาเขาสนใจเรื่องนี้เราจัดบริการเรื่องนี้เติมต่อเลยดีไหมอย่างเงี้ยครับเพราะหลังจากก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่ได้เงินก้อนนี้มาแต่ตอนนี้ผู้สูงอายุได้แล้วเขาเลยอยากจะมีตรงนี้ขึ้นอย่างเงี้ยเทศบาลทำได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของเฟรมชุดใหญ่ของระบบเนี่ยรวมถึงเรื่องการเก็บภาษีเวลาแตกไปที่ท้องถิ่นเราก็จะมีปัญหาเรื่องตอนนี้ภาษีของท้องถิ่นก็ที่เรากำลังหวังก็คือไอ้มูลค่าที่ดินซึ่งก็แตกต่างกันมากอีกอ่ะในแต่ละท้องถิ่นผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้สงสัยจำเป็นจะต้องทำเฟรมระดับประเทศแต่ไม่ได้หมายความว่าท้องถิ่นไม่มีความสำคัญนะท้องถิ่นก็คือเข้าไปเติมเต็มอ่ะว่าเมื่อเงินมันลงไปแล้วอ่ะถ้าพูดภาษาเศรษฐศาสตร์หน่อยก็คือไปสร้างไอ้ตัวมัลติพายเออร์ให้มันเกิดขึ้นอ่ะก็คือเมื่อเขาได้ดีมานด์ไปแล้วมันมีดีมานด์เพิ่มขึ้นมีเงินเพิ่มขึ้นแล้วทำยังไงให้ตรงนั้นมันหมุนและมันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตเขาและก็เศรษฐกิจในท้องถิ่นน้องคุณบานค่ะก็ปิยสิทธิ์นะคะจากกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะสั้นๆสองประเด็นค่ะอาจารย์ค่ะประเด็นแรกค่ะพอดีเห็นที่รีวิวมาแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการลดลงของอัตราการมีงานทำของในตลาดแรงงานนะคะเราก็จะมีประเด็นที่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีลูกเนี่ยคือเขาก็คือจะมี value activity เพิ่มขึ้นแต่ว่ากำลังมองว่าในอีกมุมนึงอะค่ะคือเราต้องการให้ผู้หญิงอะมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานที่เราต้องการให้อยู่ในระดับที่มันสูงขึ้นคืออยากถ้าจะมีjournal หรืออะไรบางอย่างที่จะบอกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการทำให้ผู้หญิงกลับเข้าสู่ level force ได้อย่างไรก็จะขอบคุณมากเพราะพอมาจากพม.แล้วมันจะมีประเด็นเรื่อง gender ค่ะว่ามันจะทำให้ผู้หญิงกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ยังไงค่ะกับอีกประเด็นนึงค่ะก็เมื่อกี้อาจารย์พูดถึง multiplier effect อะค่ะคราวนี้ก็มองว่าถ้าเผื่อว่ามันมี demand เพิ่มมากขึ้นมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในชุมชนไม่แน่ใจว่าในเศรษฐกิจหรืออะไรบางอย่างที่อยู่ในชุมชนเนี้ยค่ะมันจะมีอะไรที่ทำให้มันมีคอสเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าอย่างเช่นค่าเช่าบ้านหรืออะไรต่างๆค่ะพอดีตอนนี้กำลังที่จะทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็รีไวซ์ว่าอย่างพวก housing rent หรืออะไรต่างๆเนี้ยค่ะมันก็อาจจะมีผลกับการที่มีเงินเดือนคือประชาชนมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีดีมานด์เพิ่มขึ้นแต่มันก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่นะคะว่าบางประเทศเขาก็มองว่าพอมี UBI แล้วเนี่ยก็เข้าถึง housing ที่ดีขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะจริงๆก็คงเป็นเหมือนอย่างที่ตอนพูดในตอนท้ายครับมันคงจะเป็นผลแบบสลับกันคือ UBI อาจจะอยู่ๆถ้าเราได้เงินมาแน่นอนมันก็อาจจะทำให้เขาขึ้นค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะเหมือนก็พูดง่ายๆเงินเฟ้อนั่นแหละแต่ว่าในทางกลับกันเหมือนบ้านมันคงอ่ะทำไมค่าใช้จ่ายมันถึงลดลงก็มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นของเราเองมันก็ต้องไปดูที่กลไกตลาดนั่นอีกเนาะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลไกตลาดแบบที่เป็นอยู่ในกรณีอสังหาริมทรัพย์บ้านเราการเช่าหรือการมีบ้านของตัวเองที่ต้องผ่อนแพงๆก็จะไม่ค่อยเวิร์กอ่ะถ้าเกิดว่าเช่าและสามารถผ่อนที่มันถูกกว่าได้มันก็จะช่วยลดผมคิดว่า UBI ผมไม่ได้ตอบโดยตัวนี้โดยตรงนะครับมันจะวนกลับไปสู่คำถามนั้นมากกว่าว่าเมื่อเขามีดีมานด์เพิ่มขึ้นแล้วท้องถิ่นจะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องนี้ยังไงส่วนเรื่องผู้หญิงเดินๆจะลองไปค้นเพิ่มเติมนะครับหรือไม่งั้นคุณปราบการจะแนะนำผมได้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องผู้หญิงแต่ผมเองยังไม่ได้มองในมุมว่าเขาจะเสียโอกาสในการทำงานเนาะแต่ผมคิดว่ามองในมุมตัวเลือกมากกว่าว่าเขาสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เขาทำได้สิ่งที่เขาอยากทำได้นะครับแต่ว่าก็เห็นด้วยว่าเดี๋ยวจะลองไปศึกษาในประเด็นนี้ดูนะครับก
ครับมีท่านนึงขอเป็นท่านสุดท้ายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหัวข้อต่อไปเชิญที่โอครับค่ะสวัสดีค่ะคืออยากสอบถามในมิติของงานดูแลบ้านนะคะไม่แน่ใจว่าทางอาจารย์นะคะได้ดูมิตินี้ไหมเพราะว่าเหมือนมีข้อเสียที่อาจารย์ฝากพูดถึงเรื่องการให้เงินที่ผู้ปกครองถูกไหมคะที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยแต่เรามองไปอีกอันนึงอะค่ะคืองานดูแลบ้านมันไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอะค่ะอย่างเยอะอย่างเช่นงานดูแลลูกทำความสะอาดหรืองานที่ต้องทำงานในบ้านนะคะมันไม่ตอนนี้คือมันยังไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่รู้ว่าทาง UBI เนี่ยมองตัวเนื้องานเนี้ยเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าการได้รับเงินหรือเปล่าอะค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอพยายามทำความเข้าใจคำถามก่อนเนาะคือทำงานบ้านกับไม่ทำงานบ้านจะได้ UBI ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวก็คือหมายความว่าทำอะไรก็ได้ UBI คือ UBI คือรายได้ที่เป็นรายได้พื้นฐานที่รัฐบาลจัดให้เพราะงั้นเราจะทำงานบ้านหรือเราจะไปทำงานข้างนอกก็คือเราก็ได้ UBI เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดผลที่มีต่องานบ้านเนี่ยเดี๋ยวให้คุณปราชญ์ช่วยตอบก่อนขอนึกก่อนนะคือมันมีหลักฐานบอกว่ากลุ่มคือมันมีกลุ่มย่อยบางกลุ่มที่ได้รับ UBI แล้วทำงานน้อยลงจริงแล้วกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ลดชั่วโมงการทำงานมากที่สุดทำงานนี่หมายถึงนอกบ้านใช่ไหมใช่ทำงานใน formal labor market ครับทำงานในตลาดแรงงานครับถามว่าเขาลดชั่วโมงการทำงานแล้วไปทำอะไรก็พออนุมานได้ว่าเขาจะเอาเวลาไปเลี้ยงลูกเพราะว่าเขาไม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยทีนี้คำถามของคุณครับคืออะไรนะครับคือกำลังมองว่าโอเค UBI คิดเหมือนว่าต้องให้ทุกคนใช่ไหมคะแต่ในกรณีของคนที่เป็นคนดูแลบ้านอ่ะคือถ้าเขาได้คือสมมติว่าให้ทุกคนแต่งานของเราอ่ะเหมือนมากกว่านึกออกไหมคะมีงานนอกด้วยแล้วก็มีงานเหมือนเราเลี้ยงลูกคนอื่นเราได้เงินแต่เราเลี้ยงลูกตัวเองเราไม่ได้เงินเนี้ยค่ะคือมันจะมีมิตินี้ซับให้กับคนกลุ่มนี้ไหมคะคนที่เป็นกลุ่มคนที่ทำงานดูแลบ้านคือตอนนี้คนมองว่างานดูแลบ้านมันไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไงคะใช่คือผมตอบจากแค่จาก UBI แล้วกันนะคือ UBI เนี่ยให้ทุกคนเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่มีเติมให้ใครครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเติมให้ผู้ที่ทำงานแบบ care work หรืองานที่ไม่ได้รับค่าจ้างจากตลาดแรงงานแต่โทษนะครับแต่มันมีผลมากนะคือมันมีผลมากเพราะเดิมเนี่ยนอกจากเราไม่ได้รับจากตลาดแรงงานแล้วก็คือเราไม่ได้รับจากใครแต่คราวนี้เราได้รับจากรัฐบาลรัฐบาลแปลว่าอะไรรัฐบาลแปลว่าประชาชนนั่นแหละเห็นแล้วงานทุกงานเนี่ยมีคุณค่าแล้วอย่างน้อยที่สุดทุกงานแต่ก่อนงานเฉพาะในตลาดแรงงานเท่านั้นที่มีคุณค่าและมูลค่าแต่ตอนนี้การให้ UBI คือการแอสซูมว่าคนทุกคนมีคุณค่านอกจากความจำเป็นเนาะก็คือมีคุณค่าคุณทำอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้คุณปาติความเหมือนผมไหมแต่ผมติความว่ามันคือทุกคนมีคุณค่าแต่ว่าเราจ่ายให้เท่ากันเนาะผมก็เลยคิดว่ามันจะช่วยทำให้เราสามารถทำงานบ้านหรือดูแลงานบ้านเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเพราะเราจะรู้สึกเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่เราทำอยู่แต่ถามว่าความพิเศษวันนั้นผมเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในสโคปของ UBI นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ได้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีอย่างอื่นเพิ่มเติมยกตัวอย่างที่มันเกิดเพิ่มมาแล้วเนาะอย่างตอนนี้ถ้าเราทำโฮมสคูลเขาก็บอกว่ารัฐบาลให้ 4,000 กว่าบาทเนาะต่อปีหรือผมจำตัวเลขไม่ได้แม่นนะขออภัยเรื่องตัวเลขแต่ว่าถ้าเราสอนเองเราก็ได้อันนี้ก็แปลว่านี่เราเริ่มให้ความสำคัญกับงานบ้านแล้วต่อไปเนี่ยถ้าระบบไอ้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเกิดขึ้นที่ผมเกิดว่ากำลังคำนวณอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราเองเราก็จะได้ส่วนนี้ออกไปด้วยนะครับหมายว่าได้กลับมาด้วยนะครับก็มันคงจะเป็นคนละส่วนกับ UBI แต่ว่าถ้าจะให้คิดจากมุมนั้นก็เรียกว่าทยอยมาครับผมนะแต่ก็คงจะไม่จริงๆมันเหมือนกับก็ไม่เชิงจากมุมนั้นซะทีเดียวมันเป็นมุมของเด็กมุมของผู้ป่วยมากกว่าแต่ก็แน่หรอกมันก็จะเป็นประโยชน์กลับไปครับอาจารย์พอดีที่น้องก็ถามขึ้นมา
คือบางประเทศเนี่ยเขาจะมีให้เงินผู้หญิงที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกใช่ไหมคะเคยเห็นอ่ะเหมือนเคยได้ยินว่ามีอันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบ UBI อันนึงไหมคะ UBI ก็อย่างที่ต่อกันเท่ากันครับผมแต่ว่าถามว่านโยบายนั้นจะเป็นนโยบายที่น่าสนใจไหมก็คงจะต้องไปพูดกันในแต่ละประเด็นผมยกตัวอย่างเช่นดูแลผู้สูงอายุเนี่ยด้วยประสบการณ์เลยเนาะผมคิดว่าถ้าเติมได้จะดีมากเลยครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้งบอีกส่วนหนึ่งเนาะคือแน่นอน 3,000 สมมุติว่าผู้สูงอายุได้ผ่าน UBI เนาะไอ้ตรงนั้นก็ช่วยส่วนหนึ่งแหละนะครับแล้วก็ถ้ามีคนที่ดูแลได้ไปช่วยเติมอีกจะช่วยได้มากครับเด็กก็น่าจะคล้ายกันกับผู้สูงอายุนะครับก็คงจะคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันแต่ว่าตอนนี้เด็กเนี่ยได้เฉพาะเรื่องการศึกษาไม่ใช่ดูแลนะศึกษาก็คือแทนที่จะส่งไปโรงเรียนคุณสอนเองอันนี้ได้แต่ว่าดูแลเนี่ยยังไม่ได้ครับตอนนี้ก็มีแค่600นี่แหละที่เป็นตัวเริ่มต้นครับครับผมก็คิดว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เดชนัทแล้วก็ท่านผอ.รวมทั้งน้องต่างนะครับในวันนี้มากก็ต้องขอบคุณฮะแล้วเรามีเสื้อเป็นของมีเสื้อได้ยาจันน่าจะให้เมื่อเช้าแล้วจะได้ใส่เลยเชิญอาจารย เนี่ยเราจะแจกตอนช่วงก่อนไปกินข้าวนะครับแล้วเราขอมาถ่ายรูปร่วมกันตอนบ่ายโมงนะครับถ่ายมาแล้วก็มาถ่ายตอนนั้นหัวข้อต่อไปเชิญอาจารย์ตัทรำครับThank you.
ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับจริงตามกำหนดการอาจจะง่ายช้ามานิดหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นที่ผมจะนำเสนอก็น่าจะเป็นประเด็นที่กระชับแล้วก็พยายามที่จะฉายภาพให้ทุกท่านเห็นในภาพกว้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณนิติรัตน์ก็จะมาให้คอมเมนต์ในส่วนนี้แต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องข้อเสนอรัฐสวัสดิการซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่มีการนำเสนอมาตั้งแต่โครงการวิจัยวีแฟร์เมื่อชุดที่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าตรงนี้มีการขยายขอบเขตแล้วก็การนิยามความหมายอะไรต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชี้ให้ทุกท่านเห็นผมย้อนเหมือนกับเป็นเมื่อซีซั่นที่แล้วที่เราคุยกันมาและกลายเป็นข้อเสนอรัฐสวัสดิการที่นำสู่การคุยกับพรรคการเมืองหลายพรรคก่อนการเลือกตั้งและเมื่อสัปดาห์ก่อนเครือข่ายวีไฟก็ได้ไปติดตามความคืบหน้าจากพรรคการเมืองต่างๆซึ่งก็หมายความว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำเวลาคุยกันเรื่องรัฐสวัสดิการมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคือเรื่องการเมืองมันคือการต่อสู้มันคือการยืนยันว่าคนเท่ากันตามประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของความเท่าเทียมทั่วโลกการเกิดขึ้นของรัฐสวัสดิการไม่ได้เกิดขึ้นจากการกดเครื่องคิดเลขหรือการมีห้องแบบทดลองอะไรต่างๆแต่ประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของรัฐสวัสดิการนี้เกิดขึ้นเพราะการต่อสู้เกิดขึ้นเพราะการรวมตัวของผู้ใช้แรงงานการต่อสู้ของเยาวชนการต่อสู้ของผู้หญิงการต่อสู้ของ LGBT การต่อสู้ของผู้ที่ถูกกดขี่จึงทำให้สังคมนี้เท่าเทียมกันขึ้นมาได้ภาพนี้คือเป็นภาพ Google Trend นะครับของคำว่ารัฐสวัสดิการซึ่งมันไม่ได้เป็นการบอกจำนวนแต่เป็นการบอกสัดส่วนเราจะเห็นได้ว่าการขยับขึ้นของเรื่องรัฐสวัสดิการมีเรื่องที่น่าสนใจในความสนใจของผู้คนคือเมื่อมันขยับแล้วมันขยับต่อไปมันไม่เคยที่มันจะหันกลับมาและหายไปจากความทรงจำและความสนใจของผู้คนช่วงก้าวกระโดดหลายครั้งคือเมื่อมีม็อบเมื่อมีการประท้วงการพูดเรื่องรัฐสวัสดิการก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดซ้ำขึ้นมาย้ำขึ้นมานะครับถ้าเราลองเทียบดูนะครับกราฟตรงนี้คือที่ 25% ของปีปัจจุบันเนี่ยนั่นคือในช่วงประมาณปี2016มันมีการก้าวกระโดดในช่วงการเลือกตั้งก่อนที่กราฟตามการทำนายของปี2021นี้ก็จะมีการพุ่งและสนใจมากขึ้นผมได้ให้ทุกท่านพอเห็นภาพถ้าเราจะเทียบซีซั่นหนึ่งของการต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการในประเทศไทยก็คือ2475และ EP 1ของซีซั่นหนึ่งก็คือการรัฐประหารครั้งแรกการที่ปรีดีพนมยงค์ต้องลี้ภัยเขาคงเศรษฐกิจอะไรต่างๆปฐมบทแรกของการต่อสู้ของฝ่ายก้าวหน้ากับฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็คือการถกเถียงกันเรื่องรัฐสวัสดิการซีซั่น2ก็คือระหว่างช่วงปี16ถึง19นะครับอันนี้ผมคือไล่จากงานวิจัยครั้งก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วเราเคยคุยกันปี16ถึง19นะครับการเติบโตของค่าจ้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ำการคุ้มครองแรงงานก้าวกระโดดอย่างมากนั่นก็เช่นเดียวกันครับเกิดจากการต่อสู้ของประชาชนจากนั้นซีซั่นที่3ก็คือคลื่นยุคสมัยของการต่อสู้เพื่อประกันสังคมพฤษภาธมินแล้วก็ไล่มาจนกระทั่งถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับมีคำพูดของนายแพทย์สุพงศ์สืบวงศ์เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้าทำโพลในช่วงปี 43 ถึง 44 ว่านโยบายใดคือเป็นนโยบายที่ประชาชนต้องการปรากฏว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต้องการที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับแต่เหตุผลง่ายๆก็คือณช่วงเวลานั้นประชาชนผ่านการถูกกดทับภายใต้ระบอบเผด็จการจารีตนิยมอนุรักษ์นิยมมาอย่างยาวนานจนไม่คิดว่าเรื่องเหล่านี้สามารถเป็นสิทธิ์ได้จนไม่สามารถคิดได้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพึงได้ดังนั้นเช่นเดียวกันครับเวลาที่เราบอกถึงกระแสความเข้าใจความต้องการของรัฐสวัสดิการมันจึงมีความเกี่ยวพันกับการนิยามความเป็นคนในแต่ละยุคสมัยและตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ซีซั่นที่4ข
ของการต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการนะครับวันนี้เขาเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่หลายคนที่ถูกดำเนินคดีถูกคุมขังและแน่นอนที่สุดหลายคนต้องลี้ภัยเขาพูดกันเรื่องรัฐสวัสดิการบอลชนินวงศ์ศรีจุฑาทิพย์สิริขันธ์ฟอร์ทัศเทพหรือใครหลายคนที่กำลังยืนยันเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นความผิดบาปอย่างหนึ่งนะครับในฐานะผู้ที่ผลักดันและเรากำลังจะบอกว่ารัฐสวัสดิการเป็นไปไม่ได้เพราะขบวนการเรียกร้องเพื่อรัฐสวัสดิการขณะนี้มันคือยุคสมัยที่จะนำสู่การเปลี่ยนแปลงและผมเชื่อว่าถ้าชนชั้นนำปรับตัวได้ช้ากว่านี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารัฐสวัสดิการจะเพียงพอต่อการลดความโกรธและความไม่พอใจของคนไหมปี64น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วเหมือนกันสำหรับชนชั้นปกครองว่าถ้าอยากให้ความขัดแย้งในประเทศนี้มันคลี่คลายก็คือการปรับตัวแล้วก็การปรับประเทศนี้สู่การเป็นรัฐสวัสดิการเพื่อให้เกิดพื้นที่ในการพูดคุยคนที่เสมอภาคกันมากขึ้นไม่ใช่คนที่ถูกทวงขาด้วยโซ่ตรวนมาจะให้มาคุยกันนะครับโอเคครับเกินมาแบบดุนะแต่ PowerPoint เราน่ารักนะครับโอเคนะครับแต่ว่านี่คือข้อเสนอก้าวด้านที่ผมจะพูดนะครับซึ่งหลายท่านที่เข้าการอบรมของ WeFair มาเขาจะมีการอัปเดตเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายท่านก็น่าจะคุ้นชินอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากย้ำก็คือเวลาพูดถึงคำว่ารัฐสวัสดิการมันคือเรื่องสิทธิพื้นฐานนะครับอย่างที่อาจารย์ปากเคยกล่าวไว้ว่าบางทีเรามักจะมองว่าเรื่องสวัสดิการมันเป็นเรื่องของรีวอร์ดคือคนเก่งคนดีสมควรได้หรือว่าเป็นคนที่น่าสงสารควรได้แต่เวลาเรามองเรื่องฐานความคิดรัฐสวัสดิการก็อย่างที่กลุ่มวีแฟร์พยายามที่จะนำเสนอมาโดยตลอดคือรัฐสวัสดิการบนฐานความคิดของโซเชียลเดโมแครติกโมเดลนะครับแบบแนวสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือว่าอาจจะเรียกนิกเนมกันว่าเป็นนอร์ดิกโมเดลที่ใช้เป็นระบบก้าวหน้าทั่วหน้าในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะครับแต่ว่าหัวใจที่ผมย้ำนะครับก็จะสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่อาจารย์เดชรัตน์ได้พูดถึงก็คือหัวใจของมันคือเรื่องสิทธิพื้นฐานของประชาชนมันวางอยู่บนเงื่อนไขที่เป็นสิ่งที่แน่นอนและความแน่นอนนี่แหละนะครับมันทำให้คนสามารถวางแผนได้มากกว่า multiplier effect เกิดอวดทวีคูณทางเศรษฐกิจนะครับแบบเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับตามแนวทางเสรีนิยมนะครับก็คือคำว่า equality multiplier เมื่อสังคมมีความเสมอภาคมนุษย์จะสามารถคิดฝันถึงอนาคตและชีวิตของตนเองได้ดีขึ้นดังนั้นตามที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นสังคมนี้ไม่เคยเสมอภาคโดยการกดเครื่องคิดเลขและการกราบสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยนั้นเกิดจากการต่อสู้ภาพที่เขาอาจจะตัดมาให้เราเห็นที่สภาแต่ละที่ชนชั้นนำทั้งหลายเห็นอกเห็นใจให้เกิดและสวัสดิการเกิดขึ้นเห็นภาพของความสันติวิธีสภาฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายสามัคคีกันภาพนั้นคือเป็นภาพตัดตอนภาพก่อนหน้านั้นที่มีการนัดหยุดงานฟินแลนด์ประเทศที่มีความสุขและเสมอภาคทุกวันนี้มีเศรษฐีการนัดหยุดงานรวมกันแล้ว700,000 วัน700,000 วันหมายถึงว่าคน100,000 คนหยุดงาน7 วันแบบนี้เรานับเป็น700,000 วันนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่ามันมีการต่อสู้มาก่อนกว่าที่ชนชั้นนำเขาจะค้อมหัวมาฟังพวกเราได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเป็นประชาธิปไตยเช่นเดียวกันปัจจัยที่ตามมาอีกด้านหนึ่งที่พยายามเน้นย้ำนะครับก็คือการลดความเป็นสินค้าภายใต้ระบบทุนนิยมสิ่งที่ผมอยากย้ำให้เห็นถ้าทุกท่านจำได้ในงานประกวดนางงามมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ผ่านมานะครับนอกจากไฮไลท์กับผู้เข้าประกวดจากเมียนมาแล้วมีคำถามตัดสินว่าวัคซีนโดสสุดท้ายคุณจะให้ใครเด็กหรือว่าคนแก่ถ้าเราคิดตามมัลติพลายเออร์เอฟเฟกต์ตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจก็ควรจะให้เด็กเ
ราะว่าเด็กจะอยู่ในโลกนี้นานไปกว่าแต่ก็มีผู้เข้าประกวดท่านนึงเขาบอกว่าเขาจะให้แม่ของเขาก็คือให้คนแก่เพราะแม่คือคนที่สำคัญสำหรับเขามาก คำถามสำคัญคือเราจะสามารถบอกได้อย่างไรว่าใครสำคัญกว่าอีกคนหนึ่งบทบาทตำแหน่งแห่งที่ของเขาในปริมณฑลทางเศรษฐกิจหรือการที่เขาเป็นผู้บริหารประเทศเป็นหมอเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาสำคัญกว่าคนที่จะมีชีวิตกว่าผู้ใช้แรงงานหาเช้ากินค่ำหรือคนแก่ที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอะไรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวใจสำคัญการลดความเป็นสินค้าในระบบทุนนิยมเราไม่สามารถวัดประเมินได้ว่าใครสำคัญมากกว่าใครโทรศัพท์เครื่องนี้ใครเป็นเจ้าของถ้าในระบบทุนนิยมผมเป็นเจ้าของเพราะผมซื้อแต่ว่าในโทรศัพท์เครื่องนี้มันก็มีเทคโนโลยีมีหยาดเหงื่อมีข้าวที่ผู้ใช้แรงงานกินทุกอย่างก็ปะปนอยู่ในนี้ถ้าโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของตึกนี้เราจะบอกได้อย่างไรว่าใครเป็นเจ้าของมากกว่ากันและเช่นเดียวกันประเทศนี้ทั้งประเทศเราจะสามารถบอกได้ไหมว่าใครสำคัญครับเป็นเจ้าของมากกว่าใครดังนั้นสิ่งที่ต้องทำลายก็คือความเป็นสินค้าในระบบทุนนิยมถ้าเอาตัวนี้ออกไปปัญหา emotion worker ผู้ใช้แรงงานที่รองรับอารมณ์ของคนในบ้านแม่น้องสาวคนที่ต้องคอยดูแลผู้ป่วยติดเตียงคนเหล่านี้ก็มีส่วนในการที่พัฒนาสังคมเช็คเช่นเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้หัวใจอีกด้านหนึ่งของการสวัสดิการก็คือเราจำเป็นต้องทำลายอำนาจของเทคโนโลยีทำให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นน้ำกลายเป็นอากาศที่ทุกคนสามารถพูดได้ถ้าเรื่องเหล่านี้ยังถูกผูกขาดเช่นกันเหมือนกับเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนถ้าเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถถูกกระจายให้คนทั่วไปสามารถรู้สึกสำนึกและต่อสู้เพื่อมันได้รัฐสวัสดิการย่อมไม่เกิดขึ้นและที่สุดสำคัญสุดท้ายก็คือมันทำให้เราสามารถคงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราได้นะครับโอเคนะครับดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องพูดถึงในภาพตัวนี้เพื่อที่การสื่อสารต่อไปว่าสิ่งใดเล่าที่ไม่ใช่บ้านกลไกนโยบายสาธารณะต่างๆที่เพิ่มกลไกอำนาจของตลาดเพิ่มความเข้มข้นของคนในฐานะสินค้าตั้งคำถามว่าเรียนอย่างไรที่จะตรงกับความต้องการของตลาดในอนาคตเราจะเห็นคำแบบนี้มากมายในมหาวิทยาลัยว่าคุณต้องสอนแบบนี้นะเด็กจะได้จบบ้านมีงานทำสามารถตอบสนองต่อกลไกตลาดได้แต่เรื่องนี้น่าตลกมากเลยนะครับเพราะว่าคนรวยในประเทศนี้ใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับอยู่ในสังคมนิยมอยู่ว่ายิ่งคุณรวยมากคุณก็ยิ่งไม่ต้องตั้งคำถามว่าจบมาคุณต้องทำอะไรคุณสามารถตามหาความหมายของชีวิตคุณสามารถตามหาความหมายของจักรวาลได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเกิดมาเป็นชนชั้นกลางหรือชนชั้นกลางระดับล่างหรือชนชั้นล่างคุณมีคำถามมากมายอยู่ในหัวว่าจบไปคุณจะต้องทำอะไรจบไปคุณจะเรียนอะไรที่จะตรงสายที่คุณสมควรที่จะมีประโยชน์ต่อประเทศนี้แต่คนรวยเขาไม่ต้องตั้งคำถามกับแบบนี้นะครับหรือเช่นเดียวกันสวัสดิการที่เพิ่มการสงเคราะห์เพราะความสงสารหรือที่ผมเรียกว่าระบอบเวทนานิยมระบอบเวทนานิยมผมเคยฟังจากคุณชูเวศนะครับเป็นคนที่ปฏิบัติงานกับทางวีแฟร์เช่นเดียวกันเขาบอกว่าเขาทำงานร่วมกับกลุ่มคนพิการมีบริษัทหนึ่งทำ CSR นะครับบริษัทหนึ่งทำ CSR แล้วก็ถ่ายรูปกับคนพิการที่เอาวีลแชร์ไปแจกมีคำถามหนึ่งซึ่งคุณเชฟชูเวทเขาบอกแทงใจเขามาตลอดมากเลยว่าเจ้าหน้าที่ CSR ถามว่าไม่มีคนพิการที่หน้าตาดูพิการกว่านี้เหรอเขาจะได้ถ่ายรูปแล้วก็ไปลงในเพจจะได้สามารถกระดมทุนต่อไปได้ถ้าคนพิการหน้าตาดูไม่พิการก็ไม่สามารถที่จะกระดมทุนต่อไปได้นี่คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับระบบเวทนานิยมที่เขาใช้เป็นปกติหลักของประเทศนี้หรือแม้แต่คำถามเรื่องอาชีพดีนำพาสู่ชีวิตที่ดีหรือการนำพาสู่วิธีการคิดเรื่องการรับผิดชอบชีวิตตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ผมเน้นย้ำส่วนนี้ไปไวๆเพราะว่าเรามี
รายงานฉบับเต็มที่ผมอธิบายถึงเรื่อง impact ว่าผลกระทบถ้าเราเริ่มทำมันจะนำพาสู่ชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะเกิดการสนับสนุนจากกลุ่มไหนผมได้มีการอธิบายรายละเอียดโดยสังเขปนะครับหัวข้อหนึ่งประมาณ 3-4 หน้านะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับในด้านหนึ่งที่ผมอยากย้ำประเด็นแรกคือเรื่องงานและรายได้นะครับก็คือเราพยายามที่จะโฟกัสไปอยู่ที่3ส่วนนั่นคือการคุ้มครองแล้วก็การรวมตัวแล้วก็ประเด็นที่สำคัญคือความสัมพันธ์กับภาครัฐซึ่งในส่วนนี้จะช่วงบ่ายนะครับซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องรายละเอียดของประกันสังคมโดยละเอียดวันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือถ้าคุณต้องเข้าสู่ระบบการจ้างงานการคุ้มครองสวัสดิการต่างๆกฎหมายแรงงานการไม่เลือกปฏิบัตินะครับก็จำเป็นที่ต้องมีการขยายความในส่วนนี้นะครับรวมถึงภาวะปัญหาการจ้างงานปัจจุบันซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ก็คือการเหมาค่าแรงหรือที่เราทราบกันก็คือระบบแรงงานเอาท์ซอร์สและปัจจุบันมีแรงงานที่เราเรียกว่าเป็นแรงงานแพลตฟอร์มซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็เป็นภาพที่น่าตกใจมากเหมือนกันบริษัทหนึ่งนะครับอยู่ที่เยอรมันการจ้างก็คือการจ้างคนงานแต่พอย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยเขาเรียกคนงานเขาว่าพาร์ทเนอร์และพอเรียกเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอะไรเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนี่คือข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปของระบบค่าจ้างนะครับระบบค่าจ้างการคุ้มครองและก็แรงงานสัมพันธ์แรงงานสัมพันธ์คือการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานข้อเสนอที่เราเสนอเป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดก็คือเสรีภาพในการรวมตัวให้เกิดขึ้นได้โดยง่ายที่สุดชนชั้นผู้ประกอบการทั้งหลายมักจะบอกว่าเรื่องเหล่านี้ยากและเป็นไปไม่ได้แต่เป็นเรื่องน่าตลกมากนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการทุกวันนี้เขาก็มีการรวมตัวกันสภาอุตสาหกรรมหอการค้าพวกเขาแชร์ข้อมูลอะไรกันเหมือนกับเป็นแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันแต่ผู้ใช้แรงงานการจะรวมตัวแต่ครั้งมีเงื่อนไขที่ยากลำบากและพยายามกีดกันผู้ใช้แรงงานที่อยู่นอกระบบการจ้างนี่คือเป็นข้อหนึ่งของข้อเสนอทีนี้ในเงื่อนไขรูปธรรมนะครับก็คือสิ่งที่ตัวนี้มันเออร์เรอร์นิดหนึ่งภาพอาจจะมองไม่เห็นนะครับคือเงินเลี้ยงเด็กทั่วหน้านะครับเครือข่ายวีแฟร์ของเราพยายามที่จะนำเสนอส่วนนี้ก็คือการพูดถึงการให้เงินเลี้ยงดูเด็ก 3,000 บาทตั้งแต่0ถึง18ไม่ใช่เพียงแค่0ถึง6ตามสภาพปัจจุบันเราให้0ถึง6เฉพาะกลุ่มคนยากจนใช่ไหมครับ0ถึง6เฉพาะกลุ่มคนยากจนแล้วก็ให้เพียงแค่600บาทเพราะว่าคิดว่าเท่านั้นมันเพียงพอต่อผมก็ไม่ว่าต่ออะไรนะครับ600บาทต่อเดือนแต่ส่วนนี้ก็คือเราให้ 3,000 บาทต่อเดือนและสิ่งที่เราวางอยู่บนพื้นฐานก็คือเราต้องพยายามเอาระบบที่ตอนนี้มีองค์กรของรัฐที่พยายามที่จะใช้ระบบนี้ครับผมคิดว่าเป็นระบบที่ discriminate และทำลายความเป็นมนุษย์อย่างมากก็คือระบบที่เราเรียกกันว่า proxy mean test ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นนักกำหนดนโยบายที่อยู่บนยอดพีระมิดคุณชอบระบบ proxy mean test ก็คือการพิสูจน์ซ้ำว่าคนนี้จนและมีศักยภาพคุณไปดูว่าคนนี้มี connection เท่าไหร่คนนี้เป็นเด็กที่รักดีไหมแปลพวกนี้เป็น dataแปลหน้าตาหยาดเหงื่อหยาดน้ำตาของผู้คนให้กลายเป็นตัวเลขแล้วบอกว่าคนนี้เป็นคนจนและมีศักยภาพสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนหน่วยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยเงินหลายหลักพันล้านหลักหมื่นล้านต่อปีแต่คือการผลิตซ้ำการทำลายความศักดิ์ศรีทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอาระบบพวกนี้ออกนะครับแล้วก็ยืนพื้นคิดแบบที่ง่ายที่สุดอยากให้เด็กไม่ติดลบก็ให้เงินเด็กจากงานวิจัยแล้วก็ประสบการณ์ก็คือระบบที่จะจ่ายเงินตรงให้แก่เด็กได้ดีที่สุดก็คือการให้เงินแบบทั่วหน้าและที่สำคัญก็คือการให้ผ่านแม่นะครับการให้ผ่านแม่จะเป็นมีงานวิจัยยืนยันว่าเงินส่วนนี้จะถูกส่งตรงไปถึงเด็กได้มากที่สุดนะครับแล้วก็งานวิจัยส่วนมากก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าเมื่อมนุษย์มีความจำเป็นนะครับเมื่อมนุษย์มีความจำเป็นอะไรโดยพื้นฐานแม้ว่าจะเป็นคนที่มีพฤติการอะไรแบบที่ซ้ำซ้อนแม้ว่าจะติดเหล้าหรือว่ามีโรคประจำตัวหรือว่าเรียนหนังสือไม่จบเมื่อคุณได้รับเงินในส่วนนี้ค
คุณจะเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของคุณก่อนนะครับโอเคประเด็นอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องพหุสังคมและวัฒนธรรมที่ส่วนนี้เรามีการพยายามเน้นย้ำแล้วก็มีการรีเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือมันมีรายละเอียดที่เราพูดถึงเรื่องของมิติด้านชาติพันธุ์นะครับการที่เขาสามารถที่จะกำหนดโครงสร้างการศึกษาของเขาเองได้การเข้าถึงทรัพยากรนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญคือเรื่องความหลากหลายทางเพศนะครับประเด็นเรื่อง non-binary ต่างๆซึ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะพูดถึงคือการล้อกับโมเดลของของกลุ่มประเทศนอร์ดิกมานั่นคือสิทธิในการที่จะเปลี่ยนเพศสภาพของตัวเองนะครับหรือว่าเอาง่ายๆคือการผ่าตัดแปลงเพศให้สิทธิ์ตอนนี้ไปอยู่บนฐานของหลักการสิทธิสวัสดิการทั่วหน้ากับประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เดิมทีนั้นผมเท้าความว่าก่อนปี2015นะครับในกลุ่มประเทศนอร์ดิกแม้ว่าจะเป็นการรักษาฟรีนะครับก็คือผ่าตัดเปลี่ยนเพศฟรีแต่ว่าต้องให้หมอนิยามก่อนว่ามีความผิดปกติทางจิตแต่ว่าหลังจากปี2015เป็นต้นมาในกลุ่มประเทศนอร์ดิกนิยามไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงการบริการเรื่องพวกนี้ได้และผมคิดว่าประเทศไทยเราเองก็มีศักยภาพในการที่จะบูรณาการสิ่งเหล่านี้เข้าสู่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเช่นเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากนะครับในงานชุดที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงแต่ว่าตัวนี้เราได้มีการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมแล้วก็เอามาใส่เพิ่มนั่นคือค่าใช้จ่ายของการมีประจำเดือนของคนในวัยมีประจำเดือนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณขั้นต่ำ 100,000 บาททั้งชีวิตนี่คือขั้นต่ำนะครับซึ่งอาจจะสูงถึงประมาณ 200,000 บาทมีข้อเสนอมากมายที่มีการทบทวนไม่ว่าจะเป็นการควบคุมราคาการไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือว่าการจัดให้มีผ้าอนามัยที่สามารถที่จะไปรับได้ที่อนามัยที่ทำงานโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆแต่จากการทบทวนก็พบว่าข้อเรียกร้องในลักษณะเหล่านี้ก็มีข้อจำกัดเพราะความต้องการผ้าอนามัยของแต่ละท่านมีความแตกต่างกันมากนะครับก็การไปรับที่อนามัยก็ดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการรวมถึงการส่งไปที่บ้านก็มีค่าจัดการในต่างๆที่ก็สูงแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนไปว่าความต้องการการใช้ผ้าอนามัยของแต่ละท่านก็ต่างกันเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่ในส่วนนี้ที่เราย้ำก็คือล้อกับสิ่งที่อาจารย์เด็ดรัฐได้กล่าวมานั่นก็คือการพูดถึงเรื่อง UBI แต่อันนี้ผมพูดในสเกลที่เล็กลงมาหน่อยคือ UBI สำหรับผู้ที่มีประจำเดือนอยู่ที่เดือนหนึ่งประมาณ100ถึง200บาทต่อเดือนนะครับโอนเงินตรงจะเป็นกระบวนการที่ง่ายที่สุดสำหรับสภาพสตรีที่มีประจำเดือนนะครับอายุ12ถึง50คำนวณมาแล้วใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีนะครับเหมือนเยอะแต่ว่าประมาณ 30% ของกราหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่างเอาว่าในผลกับผ้าอนามัยอะไรมีค่ากับประเทศนี้มากกว่ากันนะครับส่วนประเด็นเรื่องที่อาศัยกับที่ทำกินในข้อเสนอชุดแรกของ WeFair เมื่อ1ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่เราได้ย้ำก็คือการพยายามปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายมากขึ้นอย่างที่เราเคยเทียบกันว่าถ้าคนไทยผ่อนบ้าน3ล้านผ่อนจนหมด30ปีเนี่ยเท่ากับผ่อน7ล้านหมดไปกับดอกเบี้ยปริมาณมหาศาลข้อเสนอชุดแรกของเราก็คือการพูดถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยให้ฟิกไว้เลยว่า 1-2% นะครับ 1-2% ห้ามเกินนี้สำหรับดอกเบี้ยบ้านนะครับจะทำให้ภาระการผ่อนลดลงแต่ตอนนี้เราก็มีการบูรณาการเพิ่มนะครับก็คือสิ่งที่เราน่าจะมีเพิ่มคือการกำหนดค่าเช่านะครับการกำหนดค่าเช่านะครับอยู่ที่ถ้าอยู่ในอัตราที่มันควรจะเป็นนะครับก็คืออยู่ที่ถ้าเทียบกับรายได้ของคนไทยนะครับก็คือ50บาทต่อ1ตารางเมตรนะครับโอเคว่ามันต้องมีกลไกบางคนอาจจะเถียงว่า
ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่มันเป็นดาวทาวอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็น่าคิดนะว่าทำไมแล้วในดาวทาวในพื้นที่อะไรพวกนี้คนรวยเท่านั้นเหรอถึงมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่แล้วคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ได้อยู่เหรอตรงนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าแม้แต่การปรับประกันสุขภาพทั่วหน้าสเต็ปแรกที่เกิดขึ้นในอินเดียสิ่งที่รัฐบาลอินเดียกำหนดคือต่อให้คุณเป็นโรงพยาบาลเอกชนพรีเมียมคุณต้องรับผู้ป่วย 50% ที่ใช้สิทธิ์รับประกันสุขภาพทั่วหน้าตรงนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันว่าเราจะสามารถกำหนดเพดานค่าเช่าแบบนี้ได้ไหมต่อให้คุณที่จะอยู่ที่ทองหล่อปทุมวันอะไรต่างๆหน่วยของคุณต้องมีส่วนหนึ่ง 20% 30% ว่าไปที่เก็บค่าเช่าในราคานี้นะครับและ cash transfer การโอนเงินตรงก็สำคัญนะครับถ้าผมคำนวณล้อจากกลุ่มเทพนอร์ดิกมา 10% รายได้เฉลี่ยของเรานะครับที่ควรเป็นนั่นก็คือ 2,600 บาทต่อเดือนสำหรับค่าเช่านะครับซึ่งเพดานก็มีก็คือโอเคว่าบางคนอาจจะไปเช่าบ้านราคาแพงอะไรต่างๆก็คือ1คนต่อพื้นที่60ตารางเมตรก็สำหรับ 2,600 บาทต่อเดือนถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่ได้นั่นคือ2คนอยู่กัน120ตารางเมตรก็เท่ากับบ้าน1หลังนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ที่ท็อปอัพเพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่คำนวณมาให้โอเคครับประเด็นถัดมาผมไปไวๆนะครับก็คือประเด็นเรื่องสวัสดิการด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดว่าข้อเสนอหลักของเครือข่ายวีแฟร์แล้วเครือข่ายภาคประชาชนที่น่าจะพูดกันมาประมาณเกือบ20ปีแล้วนั่นคือการรวมกองทุนนะครับซึ่งแน่นอนทุกครั้งที่พูดก็มีคนต้านว่าจะรวมกันได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ให้รองไปใช้กับประกันสุขภาพทั่วหน้ามันคุณภาพแย่แต่ส่วนมากคนที่พูดแบบนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่เคยใช้จริงๆข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสสในสภานี่ผมคิดว่าจริงๆน่าตลกมากเลยนะคือสสที่คอยโหวตค้านโหวตอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาไม่ได้ใช้กับการสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยแล้วสภาซื้อประกันให้เขาซึ่งบ้านผมเนี่ยแม่และภรรยาใช้กับการสุขภาพทั่วหน้ามันไม่ได้แย่สำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพไม่ได้แย่นะครับหน่วยปฐมภูมิต่างๆที่มันมีเนี่ยมันใช้ได้นะครับใช้ได้ถือว่าโอเคเลยแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องการกระจายพอมันอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางมากขึ้นความซับซ้อนในต่างๆของคนที่มีความต้องการเฉพาะมากขึ้นเพราะฉะนั้นการรวมกองทุนเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญข้อเสนอที่เราเสนอในเครือข่ายวีแฟร์คือถ้าเราพูดถึงเวลแฟร์เกณฑ์ของการเพิ่มงบประมาณถ้าเราขยับงบประมาณหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไปได้อยู่ที่ 7,000 ถึง 8,000 บาทต่อหัวณตอนนี้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามีปัญหาในระบบ OPD หรือว่าผู้ป่วยนอกแต่พอแอดมิดมาเป็น IPD แล้วเป็นผู้ป่วยใน inpatient เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาขณะเดียวกันระบบข้าราชการตอนนี้เฟ้อที่ OPD มากเช่นกันพอมาเป็น IPD ผู้ป่วยในไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเขา merge 2 อันนี้เข้าหากันได้ก็คือการปรับ OPD ของรับประกันสุขภาพทั่วหน้าให้ดีขึ้นให้สามารถที่จะไปตามคลินิกต่างๆที่มันโอเพนได้มากขึ้นสอดคล้องกับผู้คนต่างๆได้มากขึ้นซึ่งรัฐบาลก็พยายามปรับอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไปเชื่อม IPD ของรับประกันสุขภาพทั่วหน้าให้ใกล้เคียงกับระบบของข้าราชการในต่างๆซึ่งจริงแล้วจากสื่อติมามันใช้เงินน้อยมากนะครับใช้เงินน้อยมากในการยกระดับในเงื่อนไขพวกนี้นะครับก็เพิ่มอีกแค่ประมาณปีละ 200,000 ล้านบาทนี่เองนะครับซึ่งจากสถิติคนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยเราหาหมอปีละ4ครั้งแล้วก็แอดมิทเข้าโรงพยาบาลปีละ 0.1 วัน10ปี1วันเท่านั้นนี่เองยิ่งระบบพวกนี้ดีขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้คนวางแผนเกี่ยวกับสุขภาพเราได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ครับประกันเรื่องด้านสุขภาพที่เราพยายามย้ำให้รวมเป็นกองทุนเดียวกันมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินประเทศไทยอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเงินบำนาญ นะครับซึ่งอันนี้เราเป็นเรื่องน่าเศร้าผมคิดว่าในนี้ก็มีเครือข่ายที่ติดตามเรื่องบำนาญอยู่หลายท่านนะครับผมคิดว่าถ้ามันเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ต้องเป็นประเทศในยุโรปบอก
ถ้าเกิดขึ้นในอเมริกาหรือลาตินอเมริกาผมว่าประชาชนต้องลุกฮือนะคือสสไม่ใช่สสนะนายกรัฐมนตรีปัดตกพรบ.บำนาญ4ฉบับติดต่อกันในช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งปีพรบ.บำนาญที่ถูกเสนอขึ้นมาโดยสสแล้วก็ภาคประชาชน4ฉบับถูกปัดตกโดยยังกันติดต่อกันผู้แทนพม5ก็ใช่มั้ยครับพี่โอเคครับผมอัปเดตตอนนี้5นะครับ5ฉบับติดต่อกันในช่วงเวลาครึ่งปีซึ่งแต่ละฉบับนะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีในการระดมนายกเซ็นแก๊กเดียวครับถ้าคุณไปอ่านถ้าพวกเอาไปอ่านคำอธิบายของกระทรวงทบวงกรมต่างๆมันยิ่งจะน่าเจ็บใจคนนับล้านคนที่เสนอสิ่งเหล่านี้ไปแต่ว่าถูกปัดตกโดยข้าราชการที่นั่งอยู่ในห้องแอร์10คนสภาพัฒน์บ้างพม.บ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบ้างผู้แทนสภาพัฒน์กลับไปไม่ได้ฟังผมชื่นชมนะครับคือใช่หนึ่งอันนี้เป็นหลักฐานที่เปิดเผยนะสภาพัฒน์เท่าครับพม.บอกว่าเนื่องจากว่าต่อไปประเทศนี้จะมีผู้สูงอายุจำนวนมากดังนั้นการมีพรบ.บำนาญแห่งชาติจะสร้างภาระให้แก่ประเทศนี้อันนี้คือคำอธิบายของพม.นะครับซึ่งคือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องย้ำนั่นคือ mindset ของระบบราชการต่างๆงั้นสิ่งเหล่านี้ก็เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญที่ผมเดาว่าเราคงจะไม่ได้แก้กันหรอกนะครับก็คือการที่นายกต้องเซ็นอนุมัติร่างอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วผมดูว่ามันมีกี่อย่างในประเทศนี้ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับคุณพูดถึงพ.ร.บ.เสรีคุณเก็บภาษีได้น้อยลงมันก็เกี่ยวกับการเงินเนาะทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินหมดแต่ว่าเซ็นแก๊กด้วยนายกรัฐมนตรีนะครับผมยังจำขึ้นใจเลยนะพี่ไผ่คือมันจะมีทุกพ.ร.บ.จะมีมานายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ไม่รับนะครับมีบัญชาให้ไม่รับผมก็ต้องยอมน้อมรับบัญชาเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเรื่องสำคัญคือบำนาญพื้นฐานคือปิ่นโตชั้นแรกปิ่นโตชั้น2ที่เราได้จากอาชีพปิ่นโตชั้น3ได้จากการออมนี่คือหลักการที่กลุ่มวีแฟร์ก็พยายามที่จะผลักดันเช่นเดียวกันให้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องเกี่ยวหรอกว่าคุณออมคุณมีชีวิตที่ผ่านมายังไงให้คุณได้โดยพื้นฐานณตอนนี้คือ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับการศึกษานี้สิ่งที่ผมย้ำนะครับแต่เนื่องจากเวลาจำกัดผมไม่สามารถลงดีเทลได้นะครับลงได้อยู่นะครับเอาง่ายๆทำให้ฟรีทุกวันนี้ผมมองเล่าเรื่องแบบสั้นๆนะช่วงวิกฤตโควิดมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีหนึ่งเขาเอาใบมาให้ผมดูคือใบขอทุนกับอีกใบคือใบลาออกเขาบอกว่าเขาต้องขอทุนต้องขอผ่อนผันค่าเทอมแต่เขาคิดอยู่เขาปรึกษาผมอยู่เหมือนกันว่าเขาทำยังไงกับชีวิตฐานะที่บ้านเขามาจากฐานะค่อนไปทางยากจนถ้าตามที่อาจารย์เดชรัตน์เคยไล่เศรษฐีขึ้นมาคนกลุ่มนี้ก็คือคนกลุ่มที่ดิ้นรนเป็น 4% นะคนที่เกิดมาในฐานะยากจนและดิ้นรนจนเข้ามหาวิทยาลัยได้จนเข้าธรรมศาสตร์ได้หรืออะไรต่างๆได้เนี่ยคือดิ้นรนมาเป็น 4% นะแต่เขาก็พูดมาประโยคนึงซึ่งผมคิดว่ามันน่าสะท้อนใจมากว่าอาจารย์ครับหรือว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของหนูต่อให้หนูพยายามแค่ไหนก็ไม่ใช่ที่ของหนูหนูควรจะลาออกแล้วก็ไปทำงานแล้วก็หาเงินแล้วก็มีเวลาเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเปิดหรืออะไรต่างๆก็ได้ที่นี่ไม่ใช่ที่ของหนูเป็นที่ของคนอื่นแต่มันน่าเศร้ามากขนาดคนที่พยายามมาถึงจุดนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะไปต่อได้ซึ่งที่ผมอยากย้ำนะครับเราคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ไกลแพงแล้วก็ฟุ่มเฟือยเกินไปสำหรับประเทศนี้ก็มีคนอยู่ในระบบการศึกษาระดับสูงก็คือรวมปวส.อนุปริญญาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยทั้งระบบนะ2ล้านคนทั้งระบบ2ล้านคนคิดง่ายๆครับถ้าทำให้ทุกคนเรียนฟรีคิดให้เหมือนกยศ.ทำหน้าที่เหมือนกับสปสช.เราใช้งบประมาณปีละ200,000 ล้านบาท
ทำให้คนเรียนฟรีมีเงินเดือนกยศมีหมดแล้วครับค่ากลางของค่าเทอมว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ก่อนหน้านั้นคนก็ไม่คิดออกครับว่าจะสามารถกำหนดค่ากลางการรักษาพยาบาลได้และขยับสู่การให้สิทธิ์ทุกคนเรียนฟรีได้ใช้200,000 ล้านบาทเรียนฟรีทั้งระบบทั้งรัฐและเอกชนปัจจุบันและมีเงินเดือนอีกเดือนหนึ่งประมาณ 3,000 บาทเป็นไปได้ครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมย้ำว่ามันเป็นไปได้ใช้งบประมาณนะครับประมาณ 200,000 ล้านบาทซึ่งโอเคนะครับคือผมก็ชอบโยนไปอยู่ที่กระทรวงเนี้ยนะครับก็เท่ากับกระทรวงกลาโหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากย้ำให้เห็นว่าตัวนี้มันน่าสนใจที่ว่าโอเคคือในข้อเสนอเรามีพูดถึงเรื่องการศึกษาในมิติอื่นๆอีกแต่อันนี้ผมมองพูดส่วนที่เราได้ทำเพิ่มมาคือการศึกษาที่ฟรีในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ใช่แหละอันนี้คือเซฟตี้เน็ตที่ทำให้คนสามารถที่จะคิดฝันวิ่งตามความฝันอะไรได้นะครับเรื่องพื้นฐานง่ายๆอยากให้คนมีจินตนาการก็ให้เขาเรียนหนังสือฟรีซึ่งหลายประเทศในยุโรปก็เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันเกินจินตนาการอะไรของเราเลยโอเคครับประเด็นสุดท้ายก็คือการปฏิรูปภาษีนะครับสุดท้ายครับนะครับว่าเอาเงินมาจากไหนเอาเข้าจริงแล้วประเทศเรามีเงินยิ่งในช่วงวิกฤตโควิดเรายิ่งเห็นเลยว่าจริงๆแล้ว UBI ที่อาจารย์ต้นนำเสนอเมื่อสักครู่นี้ถ้าเทียบกับที่รัฐบาลเอามาให้เนี่ยนะพอรวมกันดีๆก็จะเกือบเท่า UBI แล้วนะครับก็ประเทศเรามีเงินผมย้ำให้ทุกท่านเห็นภาพแต่ว่าปัญหาสำคัญคือเวลาที่เราพูดถึงใครควรจะได้เงินมันมีชั้นกองจากบนลงมาสู่ข้างล่างหรือที่เราเรียกว่า Trickle Down Economy 1 พฤษภาคมปีที่แล้วเราจำได้ใช่ไหมครับที่เราต้องไปกรอกที่เราเห็นคนไปกรอกยาอยู่หน้ากระทรวงการคลังถึงการที่ทำไมเขาต้องพิสูจน์ซ้ำเมื่อไหร่เขาจะได้อะไรต่างๆแต่เวลาที่เราพูดถึงกลุ่มทุนขนาดใหญ่เนี่ยเฮ้ยทำไมมันดูง่ายจังเลยแทบจะยกให้เลยบางทีกลุ่มทุนไม่มาเอาเนี่ยรัฐบาลพยายามวางเงื่อนไขให้มารับเถอะอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับการมีเงินไม่มีเงินมันเกี่ยวข้องกับการที่คุณคิดว่าใครควรได้เงินอันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่สำคัญนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ทีมงานเราได้เคาะมาเพิ่มเติมนะครับเรามีนิคเนมของภาษีตัวนี้ว่าภาษีชนชั้นปกติก็คือ Net Wealth Tax นะครับตอนนี้อาร์เจนตินาเก็บเริ่มต้นอยู่ที่ 2-3% สำหรับคนที่มีทรัพย์สินเกิน80ล้านบาททั้งในและก็ต่างประเทศผมไม่แน่ใจว่าโอเคคงมีความกังวลของนักเศรษฐศาสตร์การคลังอะไรต่างๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวถึงเวลามันก็ย้ายประเทศหนีถึงเวลาเดี๋ยวก็เรื่องภาษีแต่ว่าเอาเข้าจริงผีเรื่องการย้ายประเทศหนีเนี่ยผมคิดว่าเป็นผีที่หลอกหลอนเรามานานนะผมไม่คิดว่าในทุนท็อป10ของประเทศนี้จะย้ายประเทศหนีคงไม่มีที่ไหนที่เขาทำมาหากินได้ง่ายเท่าประเทศไทยละนะครับ Net Wealth Tax ตัวนี้ก็คือคำนวณเอาง่ายๆนะครับคือว่าถ้าเราเริ่มเก็บภาษีจากคนที่มีทรัพย์สินเกิน400ล้านบาทในประเทศไทยผมเชื่อว่าคงไม่มีใครนั่งอยู่ในห้องนี้พี่ไผ่มีสัก400มั้ยครับ400บาทเอา400ล้านบาทนะครับตกล้านคำเดียวครับ400ล้านบาทปีละ 3%คนที่รวยที่สุดในประเทศนี้มีทรัพย์สินประมาณ1ล้านล้านบาทเก็บปีละ 30,000 ล้านฟังดูหนักหนาเคยมีคนค่อนคอร์ดผมเหมือนกันนะครับว่าโจรปล้นบ้านยังไม่สามารถที่จะปล้นออกไปได้ 3% เลยผมออกภาษีแบบนี้คือปล้นชัดๆแต่คำถามคือเราคิดกลับกันว่าในประเทศที่มันเหลื่อมล้ำมหาศาลแบบนี้การที่เรามี400ล้านบาทมันเกิดจากความขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดออมจริงไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือแนวทางสำคัญนะครับ อีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคก็คือเรื่องการลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆผมคิดว่าควรจะเอาออกเพราะว่า
เราไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่หรอกครับไม่ค่อยได้อะไรหรอกลดหย่อนเลี้ยงดูบุตร 30,000 ใช่ไหมครับถ้าฐานภาษี 10% เราก็ได้ลดหย่อนคืนมา 3,000 เอาตรงนี้ออกให้หมดนะเอามาเป็น 3,000 บาทต่อเดือนดีกว่าแล้วก็ให้เก็บภาษีกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเดี๋ยวพอมี negative income tax มี UBI อย่างที่อาจารย์เดชรัตน์ว่าผูกคนเข้ากับระบบภาษีหน่อยผมคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรที่หนักนะนะครับโอเคครับโดยสุดท้ายจริงๆแล้วแพ็กเกจเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแต่ไม่ไรเดี๋ยวให้พี่ไผ่ไปไถนักการเมืองเพิ่มสักล้านล้านจากปีที่แล้วนะปีที่เราคออยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านนะปีนี้เขาคงคิดดูนะระบบอะไรต่างๆท็อปอัพมาก็ 2.3 ล้านล้านบาทนะครับ 2.3 ล้านล้านบาทนะแต่ว่าอย่างที่ท่านได้ถามมาก็คือใช่ทุกคนก็คือคนที่ทำงานและสร้างมูลค่าแก่ประเทศนี้นักวิทยาศาสตร์จะผลิตวัคซีนได้ไหมถ้าไม่มีคนที่ทำความสะอาดห้องน้ำให้นักวิทยาศาสตร์ใช่ทุกอย่างมันสัมพันธ์กันแต่เราเห็นเพียงแค่ฉากหน้าของมูลค่าที่มันโผล่ขึ้นมาเราเห็นฉากหน้าของเจ้าสัวที่ร่ำรวยประสบความสำเร็จแต่เราไม่เห็นว่ามูลค่าที่เราสร้างตึกสร้างอาคารสร้างเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันก็มาจากพวกเราทางนั้นนี่เองนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอในส่วนของ WeFair สำหรับปี 63 ถึง 64 ที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะลงรายละเอียดในประเด็นประกันสังคมซึ่งก็จะมีข้อมูลในต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาอีกครับก็คิดว่าน่าจะมีเวลาสำหรับการสอบถามได้ส่วนหนึ่งนะครับนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณจ๊ะมากครับเวอร์ชัน1มา2เพิ่มอีก1ล้านล้านนะครับครับผมโอเคครับหรือว่าเป็นความสำเร็จเพิ่มอีกครับได้ต่อโครงการด้วยถ้าต่อโครงการอีก1ล้านล้านครับโอเคนะครับผมคิดว่าเรามีโจทย์สำคัญในเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่ได้ทวนให้ฟังกันแต่เช้านะครับเรื่องของชุดข้อเสนอเหล่านี้มันเดิมเริ่มต้นนะครับของเราในปี61เนาะนะครับแล้วก็เราได้ไปยื่นข้อเสนอต่อพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็รับรูปนะครับ24มีนาคมมีการหาเสียงเลือกตั้งประชันขันแข่งกันเรื่องรัฐสวัสดิการมากเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าอาจารย์ปรีดีได้มาเลือกตั้งนะวันที่24มีนาคมอาจารย์คงจะมีความภูมิใจมากแต่หลังจากนั้น2ปียังไม่มีใครทำอะไรนะครับจนเราต้องไปทวงสัญญาทีนี้ในตัวชุดข้อเสนอเวอร์ชั่น2 V2 ของเราเนี่ยฮะ V4 เราเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นผมคิดว่าอยากจะฟังความเห็นจากพวกเราทุกคนนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรในแง่ความรู้สึกหรือมีคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่อาจารย์แจ็คสถานได้คุยไปแต่คิดว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดเราอาจจะรวบคำถามบางส่วนนะครับไปในช่วงบ่ายด้วยก็ได้เพราะว่านี่จะถึงเที่ยงครึ่งแล้วนะครับขอเชิญพวกเราเลยฮะสักถามหรือว่าเชิญครับแล้วใครบ้างครับเชิญครับมีคุณนันนะครับแล้วก็ลุกจากแรงงานนอกระบบแล้วก็ปราดเชิญครับเชิญคุณนันก่อนฮะเชิญคุณนันก่อนขอบคุณค่ะนันนะคะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะอยากจะได้ความรู้หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าการ movement ในขั้นการขึ้นมาทางสังคมของจากเคสแต่ละประเทศก็เลยต้องถามอาจารย์ปัดอาจารย์จักแล้วก็อาจารย์ต้นนะคะว่าเขามีวิธีการขับเคลื่อนของแต่ละประเทศจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเอาช่วงหลังปี2000อย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างตอนนี้ไทยเนี่ยจะเคลื่อนประเด็นหนึ่งเราก็ไปหากระทรวงหนึ่งเราจะทำเรื่องลาคลอดได้90วันก็ไปหาอันนี้ทีหนึ่งเราจะทำเรื่องทำเรื่องสุขภาพทีนึงก็ไปหากระทรวงนี้ทีนึงนางก็เลยไปลองซ้ำเล่นๆเพราะว่าพอดีอ่านรายงานจบแล้วคือระยะเวลาพอเอาเวลาระยะเวลาจากข้อเสนอไปทำเล่นเนี่ยมันกินเวลาเกือบ50ปีสมมติว่าเขารับทั้งหมดสมมติว่าเขารับทั้งหมดแต่ว่าเรามีกำลังที่จะเคลื่อนได้แค่1เรื่องก็คือใช้เวลาปีตามที่อาจารย์เขียนไว้เกือบ50ปีเพื่อที่จะให้ได้รัฐสวัสดิการฉะนั้นแล้วหมดเจเนเรชันของเราไปก่อนแน่นอนก็อยากฟังค่ะประเทศที่สำเร็จแล้วเขามีการรวมกลุ่มการมัดเป็นก้อนเดียวในการขับเคลื่อนทางสังคมยังไงบ้างขอบคุณค่ะเชิญลูกก่อนลูกรวมคำถามที่เหลือครับ
ครับผมกำพลเสริมมาจากสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทยนะครับอยากจะถามว่าอย่างที่อาจารย์ศาสลามได้พูดว่าตอนนี้เราอยู่ในระบบเวทนานิยมซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่ว่าเราจะไปสู่ในระบบรัฐสวัสดิการได้เนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยเราจะไปได้ไหมผมมองอยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงครับว่าในระบบที่เราเป็นรัฐธรรมนูญปี60อยู่เนี่ยเราจะไปถึงจุดนั้นไหมครับขอบคุณมากครับดูเหมือนคุณมีคำตอบแล้วแหละเชิญครับเชิญคุณปราบอยากถามอาจารย์เรื่องคือผมเห็นด้วยกับข้อเสนอส่วนใหญ่ครับมีคำถามเรื่องเพดานค่าเช่าคือมันมีข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายเพดานค่าเช่าในต่างประเทศเช่นแบบอย่างปัญหาในซานฟรานซิสโกอย่างเงี้ยค่าเช่าสูงมากใช่ไหมครับแล้วรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยตั้งเพดานค่าเช่าปัญหาก็คือว่าการที่ค่าเช่าสูงมากเนี่ยเพราะว่ามันมีซัพพลายที่อยู่อาศัยไม่พอการไปตั้งเพดานค่าเช่าเนี่ยทำให้คนไม่ยอมลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมันก็เลยยิ่งทำให้ปัญหาแย่ลงแล้วก็พอปัญหามันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนไม่ยอมสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมันกลายเป็นว่าทำให้เกิดประโยชน์กับคนที่อยู่ในเมืองอยู่แล้วที่จะได้ค่าเช่าต่ำแต่ขณะที่คนนอกเมืองที่อยากเข้ามาที่อยากย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยย้ายเข้าไม่ได้ก็อยากถามอาจารย์ตรงนี้ว่าข้อกังวลนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกับมันดีครับครับผมมีอีกไหมฮะอาจารย์ผมอยากให้คำถามสุดท้ายเชื่อมกับตัวข้อเสนอเดิมที่เราบอกว่ามียูนิตละในท้องถิ่นสำคัญเชิญครับเชิญชื่อธนากรเลยบุญนะครับจากสถาบันงานกรุงเทพจะใกล้เคียงครับมีคำถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของภาษีคือถ้าจะเกิดรัฐสวัสดิการได้ต้องเก็บภาษีให้ได้ใช่ไหมครับทีนี้อยากถามอาจารย์จักว่ามีแนวคิดหรือว่ารูปแบบไหมว่าเราจะเก็บภาษีจากกลุ่มปรสิตแบบไหนถูกไหมนี่คือเราถามครับโอเคครับผมออกทีเดียวผมชนชั้นนำผมไม่เข้าใจโอเคเชิญครับเชิญจักโอเคครับสำหรับคำถามของคุณนันนะครับคือการต่อสู้ของขบวนการแรงงานนอกระบบเนี่ยตั้งแต่หลังปี2000เป็นอย่างไรจริงๆแล้วผมเดี๋ยวช่วงบ่ายอาจจะได้คุยกันเรื่องนี้โดยละเอียดก็คือจริงๆแล้วภายใต้ระบบการสะสมทุนปัจจุบันเนี่ยมันเกิดกลุ่มที่เราเรียกว่าแรงงานเสี่ยงแรงงานเสี่ยงก็คือแต่ก่อนนายทุนเนี่ยเขาโม้ใช่ไหมครับว่าเขารวยเพราะว่าเขาไปเสี่ยงคือต้องลงทุนไปกู้เงินมาสร้างโรงงานเสี่ยงในการจ้างคนแต่ว่าระบบปัจจุบันเนี่ยคือนายทุนเนี่ยโยนความเสี่ยงให้ผู้ใช้แรงงานรับผิดชอบเองทำให้เกิดการขยายตัวของแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วก็เทรนด์แบบนี้ก็กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในช่วงปี2000ที่ผ่านมากระแสของการต่อสู้สำคัญคือการทลายเส้นแบ่งของคำว่าแรงงานในกับนอกระบบซึ่งจริงๆในประเทศไทยเรามีกลุ่มนี้อยู่ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแรงงานในระบบก็อาจจะอยากที่จะรักษาชิ้นเนื้อของตัวเองไว้นะครับถ้ามีแรงงานนอกระบบแรงงานเอาซอร์สมาแชร์ด้วยจะลำบากมากขึ้นถ้าจะตอบคุณนันโดยสรุปก็คือผมคิดว่าเรื่องใหญ่คือการมีพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายการมีพรรคสังคมนิยมถ้าจะให้ผมพูดตรงๆนะครับซึ่งไม่ได้เป็นการพูดเพียงแค่เรื่องของแค่สิทธิแรงงานแต่การเอาเรื่องของที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเชื่อมเข้าไว้ด้วยกันเชื่อมเข้าไว้ด้วยกันเรื่องสิทธิทางเพศสิทธิในเนื้อตัวสิทธิของคนทำงานที่บ้านสิทธิของการที่เป็นคนที่รองรับอารมณ์อยู่ที่บ้านแรงงานด้านอารมณ์แรงงานศิลปะเชื่อมสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยกันซึ่งการที่จะเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้ได้คงไม่ได้เป็นการแก้ไขพรบสิ่งนึงที่ผมคุยกับพี่ไผ่อยู่ตลอดเวลาที่ไปพี่ไผ่ไปเจอองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆแล้วกลับมาพี่ไผ่พี่ได้อีกคณะอีกแล้วเหรอ คือมีแต่ตั้งอนุมีตอนนี้พี่ไผ่อยู่มัน7อนุผมไม่แน่ใจ9ใช่ไหมครับ9อนุนะคือใช่มันคือปกครองโดยกรมอ่ะเป็นกรมมาธิปไตยซึ่งผมคิดว่าคือถ้าเรา
มองถึงเพียงแค่การแก้พรบการแก้ไขอะไรต่างๆซึ่งเราก็มีพรบแรงงานรับงานกลับไปทำที่บ้านซึ่งก็สภาพบังคับใช้ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำมากเพราะฉะนั้นจำเป็นที่ต้องมีการรวมตัวในแนวระนาบที่มากขึ้นขยายตัวมากขึ้นอันนี้ก็ผมมองสะท้อนจากความสำเร็จของขบวนการรายงานที่เราเห็นการกลับมาของขบวนการรายงานในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับคำถามของพี่กำพลนะครับก็คือในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมคือใช่คือมันเป็นรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยอันนี้คือเราต้องยืนยันและเป็นอุปสรรคแน่นอนแต่ผมไม่อยากให้เราไปติดกับดักไก่กับไข่ไก่กับไข่ว่าสุกอันไหนไก่กับไข่อะไรมาก่อนแก้รัฐธรรมนูญกับรัฐสวัสดิการอะไรต้องมาก่อนมาหลังผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเวฟที่เราสามารถทำไปได้พร้อมกันทำไปได้พร้อมกันโอเคมันมีรัฐธรรมนูญหลายอย่างที่มันเน้นการสงเคราะห์รัฐธรรมนูญหลายอย่างที่บอกว่ามีเสรีภาพในการชุมนุมนะแต่ไม่กระทบกับความมั่นคงของรัฐรัฐเป็นแบบนี้นะครับรัฐมันมีอะไรที่ไม่กระทบบ้างเพื่อนๆเราที่ถูกจับกุมคุมขังในรีภัยก็เป็นเผชิญกับเรื่องความบกพร่องของรัฐธรรมนูญแบบนี้ถ้าส่งเสียงไม่ได้รัฐสวัสดิการก็ไม่เกิดแต่สู้ไปพร้อมกันได้คำถามของอาจารย์ปราชญ์นะครับก็คือว่าข้อเสนอเรื่องเพดานค่าเช่าซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ก็มันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับการกำหนดเพดานอะไรต่างๆทั่วไปเหมือนกันเวลาที่เราไปกำหนดเรื่องพวกนี้คือว่าแม้กระทั่งการควบคุมสินค้าราคาสินค้าอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับเช่นถ้าเราเลือกใช้เมนูนโยบายการคุมสินค้าเด็กหรือว่าการคุมสินค้าของผู้สูงอายุก็อาจจะส่งผลต่อการแรงจูงใจในการสร้างซัพพลายออกมาเพื่อให้เกิดการแข่งขันนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าอาจจะต้องเชื่อมกับข้อเสนอของ WeFair 1ที่เราพยายามที่จะเพิ่มดีมานด์ผ่านเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราต้องพยายามผลักดันให้ต้องมียูนิตของบ้านโดยที่เราใช้สเกลเรื่อง60ตารางเมตรต่อคนนะครับที่ให้เป็นส่วนท้องถิ่นในการที่จะรับภาระตรงนี้ในการผลักดันให้เกิดการมีที่อยู่อาศัยผมคิดว่าการขยับการคุมซีกอุปทานและการสร้างซีกอุปสงค์ก็น่าจะเป็นสิ่งที่คู่กันและผมคิดว่าความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยด้านนึงมันก็เป็นความเกี่ยวพันกับเรื่องสวัสดิการด้านอื่นๆสวัสดิการด้านงานการเลี้ยงดูเด็กบำนาญง่ายมาจนกระทั่งถึงเรื่องประกันสังคมอะไรต่างๆถ้าคนมีความมั่นคงในชีวิตการวางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับผมคิดว่าต้องมีการขยับทางด้านการคุมด้านดีมานด์และซัพพลายไปพร้อมกันก็น่าจะแน่นอนที่สุดนะครับคือเราอาจจะยังไม่สามารถซ้ำตัวเลขหรือคำนวณมัลติพลายเออร์เอฟเฟคได้ว่าอันนี้คือผมตอบสำหรับทุกท่านโดยรวมนะครับว่ามันจะเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นแค่ไหนคนรุ่นใหม่จะมีชีวิตเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนผมตอบไม่ได้เลยว่าจะเป็นอย่างไรคือหลายคนชอบท้าให้ผมไปคำนวณมาว่านายทุนจะได้อะไรชนชั้นนำจะได้อะไรแต่ว่าผมก็อาจจะชวนทุกท่านคิดเหมือนกันว่าณวันที่ผู้หญิงมีสถานะเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงของผู้ชายร้อยกว่าปีก่อนสถานะของผู้หญิงคือสัตว์เลี้ยงนะครับไม่มีสิทธิ์โหวตไม่มีสิทธิ์ที่จะทำงานได้เงินวันที่แต่ละประเทศเปลี่ยนให้ผู้หญิงกับผู้ชายเสมอภาคกันในคูหาเลือกตั้งวันนั้นก็ไม่มีใครคำนวณเช่นเดียวกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้านนึงถ้าเราสามารถขยับสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ความเป็นไปได้ต่างๆก็จะตามมาเหมือนกับเส้นกราฟที่ผมโชว์ให้ทุกท่านเห็นทีแรกเมื่อมนุษย์ได้รู้จักสิ่งนี้เราไม่สามารถที่จะหวนกลับไปหาอย่างอื่นได้อีกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านในช่วงเช้าอย่างมากครับผมครับผมโอเคครับขออนุญาตตอบคำถามเมื่อกี้นิดเดียวกับของคุณนันก็คือว่าจริงๆมันมีงานหนึ่งที่ทาง WeFair พยายามทำตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกเนาะแล้วก็ต่างประเทศบางประเทศแค่ว่าบางประเทศในการใช้เยอะก็คืออย่างที่ในเดนมาร์กเนี่ยเขาใช้ลักษณะที่เรียกว่าเป็น
coalition น่ะเป็นเหมือนกับเรียกว่าไงนะ coalition เครือข่ายกันเป็นเหมือนกับทีที่จะผลักดันแต่ละเรื่องซึ่งไอ้ coalition นี่ก็เป็นของพรรคแต่ละพรรคแต่ไม่ของไทยเนี่ยมันจะถูกเริ่มต้นจากพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านแต่ของเขาเนี่ยไอ้ coalition เนี่ยมันเป็นเรื่องไปอ่ะอย่างเช่นเรื่องพลังงานหมุนเวียนอาจจะมีพรรครัฐบาลบางพรรคกับพรรคฝ่ายค้านบางพรรคมาร่วมกันแล้วก็ผลักดันก็ได้จริงๆตอนมีแบรนด์หนึ่งเราก็เคยจัดครั้งหนึ่งที่ธรรมศาสตร์ถ้าจำได้แล้วก็เชิญพรรคแต่ละพรรคเนี่ยมาตอนนั้นรู้สึกว่าจะได้รับเลือกตั้งแล้วด้วยมั้งแล้วก็เชิญเขามาว่าเขาจะผลักดันอะไรเขาก็พูดเนาะมันก็จะมีประเด็นบางอย่างที่มันสอดคล้องกันแต่ว่าเราไม่ได้ตามไอ้เครือข่ายเหล่านั้นนะครับคือเราไม่ได้เซตให้เป็นเครือข่ายอันนั้นขึ้นมามันก็เลยทำให้เวลาจะผลักดันก็จะเป็นเรื่องของแต่ละพรรคไปพรรคอนาคตใหม่ก็ทำอย่างหนึ่งพรรคพลังประชารัฐหรืออะไรต่างๆก็ทำคนละแบบเพราะงั้นถ้าเรามีเครือข่ายของพรรคการเมืองที่ผลักดันตามเรื่องนะครับผมว่าก็จะช่วยทำให้การผลักดันเนี่ยมันดีขึ้นนะครับก็ยังคิดว่าถ้าเข้าวันนั้นได้เราได้เดินต่อก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างอย่างยกตัวอย่างเรื่องผู้สูงอายุเราก็อาจจะเห็นท่าทีที่แม้ว่านายกจะปัดตกแต่ก็มีการแสดงออกที่ชัดเจนกว่านี้จากฝั่งสสนะครับอันนี้ก็เติมประเด็นนี้เรื่องอื่นผมอาจจะคิดว่าหมายความว่าประเทศอื่นผมอาจจะไม่ทราบแต่ว่าที่นึกเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ตอนนั้นเราก็ทำแล้วแต่อาจจะยังไปไม่สุดทางส่วนประเด็นเรื่องภาษีผมอยากจะแนะนำนิดเดียวกับภาษีของคนรวยเนี่ยผมว่าเราดูในนี้มันมีรายละเอียดอยู่แล้วแต่ที่อยากจะพูดก็คือภาษีของคนรวยเนี่ยจริงๆต้องทำความเข้าใจกับชนชั้นกลางคือตอนนี้คนรวยเนี่ยใช้ชนชั้นกลางเป็นพวกโดยปริยายในการที่จะบอกว่าเนี่ยการลดหย่อนเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชนชั้นกลางนะครับแต่ว่าตรงนี้เราอาจจะจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับชนชั้นกลางว่าถ้าเราจ่ายภาษีนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นก็คือพูดง่ายว่าลดการลดหย่อนหลายๆเรื่องลงไปแล้วเราไปได้รับผลประโยชน์ที่เป็นสวัสดิการของรัฐกลับคืนมาแทนเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับชนชั้นกลางเพราะว่าคนรวยเนี่ยครับเสียงของเขาอ่ะมันพูดยากมากเวลาเขามีรายได้4ล้านแล้วเขาบอกว่าลดการลดหย่อนในนี้เอาไปเถอะมันพูดแล้วยังไงมันก็ไม่ make sense นะแต่ว่าที่มันมีพลังอยู่ได้ก็เพราะว่าชนชั้นกลางที่มีรายได้ประมาณตั้งแต่แสนห้าประมาณนี้เป็นต้นไปยังอยากลดหย่อนส่วนนี้อยู่ครับก็เลยเขาก็เลยพยายามเอากระแสของชนชั้นกลางเนี่ยไปอุ้มเขานะครับไปช่วยเขาโดยขาดอ้อมนอกจากนั้นภาษีทรัพย์สินหลายเรื่องเนี่ยเราต้องแก้ไขกันเยอะมากทีเดียวครับภาษีทรัพย์สินนี่เราแบบว่าเก็บกันได้น้อยมากแล้วก็ในวันที่มีแฟร์ไปประชุมกับกระทรวงการคลังเราก็จะพบว่ามันจะมีมือที่มองไม่เห็นเขาใช้คำนี้นะครับคอยดึงให้เพดานภาษีมันสูงขึ้นอย่างเช่นภาษีมรดกเนี่ยเดิมทีตั้งใจไว้ว่า50ล้านจะเก็บมรดกก็ไปดึงให้เป็น100ล้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดิมทีเสนอกันที่10ล้านจะเริ่มเก็บเนาะสำหรับเป็นบ้านเนี่ยประมาณ10ล้านจะเริ่มก็ถูกดึงให้เป็น50ล้านครับไอเนี้ยไอส่วนที่เราหายไปเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่อย่างไรแล้วมันมีผลดีกับเราอย่างไรผมคิดว่าเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญสุดท้ายโยงกับเรื่องนี้ครับเราต้องทำความเข้าใจว่าถ้าชนชั้นกลางรู้สึกคล้ายๆกับที่อาจารย์สัทธรัมพูดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าไปโรงพยาบาลของรัฐแล้วมันไปบัตรหลักประกันสุขภาพแล้วมันไม่โอเคอ่ะไปใช้โรงพยาบาลเอกชนหรืออะไรต่างๆดีกว่าเนี่ยมันมีมูลค่ารวมกันสักเท่าไหร่เนี่ยทั้งชีวิตเราที่เราต้องไปพึ่งโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ไม่พึ่งโรงพยาบาลของรัฐนะตัวเลขล่าสุดของสภาพัฒน์เนี่ยถ้าตลอดช่วงชีวิตเนาะประมาณ2ล้าน 500,000 บาทถ้าเราเลือกที่จะไปพึ่งโรงพยาบาลเอกชนเนาะอันนี้ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็ต้องชวนชั้นกลางมาคุยว่าแทนที่คุณจะต้องเตรียมเงิน2ล้าน 500,000 บาทนี่คนเดียวเนาะอันนี้ยังไม่รวมภรรยาคุณหรือลูกคุณอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาแค่ตัวคุณ2ล้าน 5เนี่ยแล้วคุณมาทำให้ระบบสวัสดิการมันดีขึ้นดีกว่าไหมแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียเงินตรงนี้อันนี้ก็คงต้องทำความเข้าใจกับชนชั้นกลางเยอะเลยครับขอบคุณอาจารย์เดชรัตน์ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สัทธรัมเห็นว่ามีประชุมกับนักศึกษาต่อฮะก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ต้องพักในช่วงเช้านี้ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนบ่ายครึ่งแต่ว่าเดี๋ยวน้องภาวะจะขอแจ้งนิดนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก่อนลงไปรับประทานอาหาร
ด้านล่างนะครับเดี๋ยวขอเซ็นชื่อรับเสื้อทางด้านขวามือของผมนะครับพี่น้องผู้หญิงทางด้านขวานะครับแล้วก็ห้องอาหารจะอยู่ชั้น2นะครับห้องเข้าห้อง2แล้วก็เอกสารสำหรับการประชุมวันนี้สามารถสแกน QR code ที่ติดอยู่ด้านข้างได้เลยนะครับก็จะเป็นลิงก์เข้าไปใน Google Drive ของเราแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเรื่องรัฐสวัสดิการได้ที่ Facebook Fanpage VFair ภาษาอังกฤษนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับในช่วงเช้านะครับผมนะครับ